สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดนะครับคู่ระหว่างทางด้าน MS Cerberus กับ Cypher ผมในศึก ESL Thailand Championship ครับผม2019นะครับอยู่ในรอบชิงสายล่างครับผมในซีรีส์ Best of Fight ครับผม3ใน5เองครับอยู่กับผม Cyber Crusher ครับครับผมวงครับผมครับรายการนี้ Presented by Mercedes-Benz นะครับผมสัมผัสประสบการณ์สุดรู้นะครับนะฮะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่แค่3ทีมนะครับผม3ทีมนะครับก็คือวันนี้เนี่ย2ทีมนี้สู้กันแบบโบ5ใช่ครับแล้วก็ทีมไหนชนะก็พรุ่งนี้ไปเจอกับทีมที่รออยู่สายบนใช่ไหมใช่ในรอบชิงนั่นคือ To Be Dota 2ครับหรือว่าชื่อใหม่ของเขาเป็น Trust ครับผมใช่ผมแบ็คแบบกลับมาสู่ชื่อแรกของเขาอีกครั้งครับนะฮะในผู้เล่นก็เปลี่ยนถ่ายไปหลายต่อหลายยุคนะฮะครับผมมาดูดับกันหน่อยครับผมคู่ระหว่างทางด้านตัวของ MSC ครับกับทางด้านตัวของฝั่ง Cypher นะครับครับไซเฟอร์นี่เลือกมาเป็นไทนี่แมกนัสเลยนะฮะส่วนทางด้าน MS Cerberus ก็กังก้ามีลาน่าครับผมครับโอ้โหเรียกว่าเลือกกันมาแบบแทบไม่ค่อยใช้เวลารีเซิร์ฟไทม์เลยนะครับเนี่ยตอนนี้ทั้ง2ทีมเหลือกันเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะมาสตาร์ทตรงจะขึ้นดาร์ฟเฟส2ของด้านไซเฟอร์ผมอาจจะแบบคิดอยู่ว่าถ้าแบนไปเนี่ยแล้วอะไรต่อดีฮะอะไรที่แพ้ทางตัวที่กำลังจะเลือกต่อไปหรือเปล่านะฮะเป็นวอยหรือเปล่านะวอยแมกนัสเงี้ยวอยค่อนข้างฮิตนะช่วงนี้ครับส่วนมิลาน่าก็โดนเนิร์ฟแค่นิดหน่อยนะครับผมตัวกระโดด Attack Speed จะไม่ได้บัฟขึ้นเยอะเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับแล้วก็ Projectile Speed ของ Arrow เนี่ยจาก950เหลืออยู่900ลดไปครึ่งนึงนะครับผมจะได้แบบเผื่อออกมาจากมุมมืดจะได้โยกหลบง่ายๆอะไรประมาณนี้โอ้ทาง Cypher เลือกแบนเป็นวอยเองเลยฮะนะฮะก็เดี๋ยวดูเรื่องของการแบนกันสักนิดนึงนะครับทางฝั่งของไซเฟอร์นะครับ2ตัวแรกแบนมาเป็น IO กับ Alchemist นะฮะยังคงแบนตัวเมตาของแพทเก่านะครับผมก็คือโดนเนิร์ฟไปแล้วแต่ปัจจุบันเนี่ยคือไซเฟอร์อาจจะยังมองว่าเฮ้ยฮีโร่2ตัวนี้ยังโหดอยู่นะครับแล้วก็แบนเป็น Earthshaker นะฮะตรงนี้นะครับก็ไทนี่โดนเนิร์ฟไปนะครับ Earthshaker ก็จะเริ่มกลับมาแล้วนะฮะว่า Earthshaker กับไทนี่จริงๆตำแหน่งมันใกล้ๆกันนะเป็นซับ4หรือเล่นเป็นออฟเลนก็ได้นะฮะแต่เมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยคือไทนี่เนี่ยสแตทดีกว่านะครับอะไรหลายอย่างตอนนี้ก็เลยจะเห็นเออร์เชเกอร์บ่อยขึ้นนะครับเออร์เชเกอร์มันมาแพ็กกับมอฟฟิงด้วยครับใช้ได้เช่นเดียวกันนะฮะคอมโบมอฟฟิงคาราฟ้าแล้วก็ก๊อปเออร์เชเกอร์เส้นทางมันเหมือนง่ายกว่าแบบจะเป็นลิงเคนแมนต้าอะไรของมอฟฟิงคือมอฟฟิงขึ้นพวกประมาณเซปเตอร์เลยก็ได้อะไรเงี้ยผมส่วนทางด้านของ MS Cerberus นะครับผมตัวนึงที่น่าสังเกตนะครับก็คือเฟเลตไม่ใช่เฟเลตวอยนะครับที่เขาแบนไปคือ Night Stalker นะครับสำหรับ MS Cerberus นะฮะก็ Night Stalker นี่มีบัฟมาหลายแพทแล้วนะครับจนในที่สุดเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เริ่มเห็นกันเยอะขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นใน Pro Scene หรือว่าแม้แต่ใน MMR เองนะครับ Night Stalker Off Lane ช่วงนี้โหดมากเลยนะครับผมแล้วก็มากับไอเทมยอดฮิตก็คือ Arcanim Scepter นะครับมันจะไปลดคูลดาวน์สกิล1แล้วก็ทำให้สกิล1เนี่ยเป็น AOE ด้วยนะครับคือมันช่วยในเรื่องของการดันแล้วก็ในเรื่องของการฟาร์มรวมถึงในทีมไฟท์ได้ดีมากๆเพราะ AOE ค่อนข้างกว้างมากๆใช่นะครับคูดาวก็ไม่แย่ด้วยคูดาวแบบดีมากด้วยเช่นกันแล้วก็เป็นฮีโร่ที่พาวเวอร์เยอะนะผมวินเลดค่อนข้างสูงนะตอนนี้ในทับเกมแล้วก็โปรซีนครับครับก็โดนแบนไปนะฮะแล้วก็MS Cerberus แบนเป็นจักรนอตอีกตัวนึงนะครับก็เป็นฮีโร่ที่เอามาเล่นกับแมกนัสได้ดีนะครับโอเคเมจายครับผมเลือกมานะเป็นน่าจะเป็นซับ5ครับผมเอามิลาน่าเป็นซับ4ครับเพราะว่า MS Cerberus เนี่ยซับ4 TNT เล่นมิลาน่าอยู่ค่อนข้างบ่อยครับผมส่วนนั้นไซเฟอร์ก็ยังไม่แน่ใจว่าเอาไทนี่มาโรมมิ่งหรือเปล่านะฮะเป็นทางด้านรัวของ4มั้ยเอาเบนไป5เงี้ยครับผมได้เหมือนกันหรือไทนี่ก็มิดเลนได้เหมือนกันหมดนะครับเพราะว่าคอมโบเซปเตอร์นะครับแล้วก็บัฟ Empower เนี่ยค่อนข้างโหดใช่ฮะไทนี่กับแมกนัสเป็นตัวที่ค่อนข้างสลับตำแหน่งได้เยอะครับเล่นเลนกลางก็ได้ออฟเลนก็ได้ซับ4ก็ได้นะครับครับแต่แมกนัสก็ซับ4น่าสนใจครับผมแต่ว่าจะเก็บเลเวลเยอะเกินไปหรือเปล่านะครับเพราะว่า MSC นี่มีเลอร์แชกโผล่ขึ้นมาเลอร์แชกหลังๆมานี่ชอบเอาไปเป็นแครี่นะครับผมเพราะว่าต้องเล่นเกมเร็วตัวของคอมของเขาเนี่ยน่าจะประมาณแบบ30นาทีจบอะไรเงี้ย30ไปปลายเกือบ40เนี่ยฮะครับตีบ้านให้เงินมาเยอะมากแล้วมีกังก้ามิดเลนเคลือบถึกไหมอะไรเงี้ยผมเวลาทีมไฟท์หนักๆแล้วก็เพิ่มออฟเลนเนอร์มาอีก1ตัวนะฮะเพื่อทำเกมนะครับทางฝั่งของไซเฟอร์นี่ฮีโร่ที่เหลืออยู่ที่น่าสนใจเอามาเล่นกับแม็กนั้นน่าจะเป็น PA ครับนะครับน่าสนใจเหมือนกันนะฮะ PA นี่คือจบได้เลยนะครับผมจบได้ไวนะเหมือนกันเพราะว่าออกเป็นบิลด์เดโซนะครับมีบัฟจากแม็กนัสอยู่แล้ว
แต่คือผมไม่รู้ว่ามันจะสู้กับบัฟเรือของกังก้าไหวหรือเปล่านะใช่ครับคือมันอยู่ที่จังหวะไฟด้วยนะครับเพราะถ้ากังก้าได้เปิดบัฟเรือก่อนเนี่ย PA มันก็จะเอ้ามาเป็นสเปกเตอร์ครับคือเป็นคลาสสิกของไซเฟอร์แล้วที่สเปกเตอร์ทางด้านแครี่ของเขาเนี่ยจะค่อนข้างที่จะเล่นอยู่บ่อยครั้งสเปกเตอร์ผมก็คือเอา4ตัวไฟแล้วก็1ตัวฟาร์มรออันติวาร์ปมาเสริมเหมือนเดิมนะครับผมคลาสสิกของไซเฟอร์เลยสเปกเตอร์นะครับก็คือไม่ได้สนใจจะหาตัวที่คลิกขวาแรงๆเอามาคอมโบกับแมกนัสนะฮะใช่ครับแต่ว่าจริงๆสเปกเตอร์แฟงนั้นก็เอาไว้ช่วยฟาร์มได้นะแล้วก็ถ้ามองว่าเป็นแมกนัสคอร์เนี่ยไม่ได้เอามาเป็นแมกนัสซัพพอร์ตมันก็อาจจะไม่ได้แบบต้องการฮีโร่ที่เอามาเล่นกับแมกนัสแบบอยู่ติดกันขนาดนั้นแมกนัสคอร์ก็น่าจะกะรวบแบบเยอะที่สุดอะไรประมาณนี้เพราะว่าฝั่ง MSC นี่ยังไงก็ได้อยู่แล้วกังก้าเลอแชกหรือว่าออกเกอร์ไม่ใช่นะครับผมแต่สังเกตได้ว่าสตันของ MSC นี่เยอะมากนะครับครับเยอะจริงๆส่วนกังก้านึกขึ้นได้ว่าโดนเนิร์ฟตัวของ X-Mark เนี่ยคูลดาวน์จะเพิ่มขึ้นหน่อยใช่ครับตอนเลเวลแรกๆเพราะว่าโดนมาร์ครัวๆนี่ลำบากเหมือนกันนะฮะหน้าแบบใครเจอหนึ่งๆกับกังก้านี่ถ้าช้ำๆหน่อยเนี่ยโอ้โหเหนื่อยเลยฮะมันทำให้พลังกังก้าช่วง10นาทีลดลงไปนะฮะเพราะว่าตอนแรกๆไม่มีใครอัพเอ็กมาร์คนำมาอยู่แล้วโอ้โหนี่ออินสเปกเตอร์นะครับไม่ธรรมดาครับออินสเปกเตอร์เขาตัดตัวทางด้านสลักออกไปผมให้ LC นี่ยืนได้นะครับหรือว่าเจอเลนของสเปกเตอร์ก็ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่ครับแต่เดาได้ว่าแมกนัสน่าจะ4แล้วครับไทนี่ไปเป็นมิดเลนแล้วแหละผมว่าแบบนี้นะฮะเพราะไม่งั้นเนี่ยพังคืนแน่นอนถ้าเอาแบบแมกนัสไปเลเวลสเปกเตอร์ก็หิวเลเวล LC ก็หิวเลเวลอะไรประมาณนี้ส่วน MSC เนี่ยการแบนสลักออกไปนี่ไซเฟอร์อาจจะเดาเผื่อหรือเปล่าเลอแชกคงไม่ได้เซฟเลนแล้วแหละเลอแชกอาจจะไปเป็นออฟเลนแล้วก็เพิ่มแครี่อีกตัวนึงเพื่อที่ต่อกรกับทางด้านสเปกเตอร์ครับผมส่วนทางฝั่งของเอสเบรัสแบนเป็นลีน่าไปนะฮะเขาคงคิดว่าเจอกับไทนี่เหรออ๋อเป็นไทนี่แมกนัสไปออฟเลนอะไรอย่างงี้แล้วขาดเลนกลางก็เลยแบนลีน่าไปนะฮะแต่ไม่ใช่นะครับน่าจะเป็นนั่นแหละฮะแมกนัสกลางไทนี่4นะครับตรงนี้เดี๋ยวต้องดูว่าทางฝั่งของ MS เวลาจะเลือกตัวอะไรมาเป็นตัวสุดท้ายมีเวลาคิดค่อนข้างเยอะครับครับมีอีก1นาทีครึ่งนะฮะตรงนี้คือผมว่าแบบนี้อาจจะลำบากแล้วเพราะว่า LC เนี่ยมาแก้สตันให้ได้นะครับถึงแม้ว่า MS Bar จะมีสตันอยู่เยอะนะฮะตัวนี้มาเป็นทีมสีฟ้าเลยนะครับ MS Bar เดี๋ยวต้องดูว่าจะเลือกตัวสีฟ้าอีกตัวหนึ่งหรือเปล่าอีกตัวหนึ่งเหรอครับ ตัวหนึ่งน่าจะรู้แล้วฮะว่าต้องเป็นตัวอะไรแต่แบบแค่แบบดูเลนเฟดบีบเลนเฟดกันอยู่ตอนนี้คือเขาอาจจะยังตัดสินใจอยู่ว่าจะเอาซับ5มาหรือเปล่าหรือจะเอาเป็นออฟเลนตัวถึกหรือแครี่นะฮะผมว่ามันยังสลับได้เยอะมากๆครับโอเกอร์ก็เป็นออฟเลนได้นะฮะจริงแล้วแต่ผมเดาว่าแครี่คงเป็นเลอแชกครับแต่เข้าไปสตั๊กอยู่ที่คือหรือเผื่อขาดว่าถ้าสเปกเตอร์มันไม่โดนกดเนี่ยต้องสู้ยังไงในกลางเกมเลยครับ30วินาทีฮะไจโรคอปเตอร์ของแครี่ครับครับเอาเลือกแชกเหรอฮะออฟเลนหรือโอเกอร์ออฟเลนผมว่าน่าจะเป็นเลือกแชกนะครับเป็นตัวคอหรือเปล่าเอ่ยโอ้โหชื่อคือไม่รู้ว่าใครเล่นตัวอะไรด้วยนะพอดีไม่ได้มีตัวเดี๋ยวต้องรอเข้าไปดูในเกมนะฮะตอนนี้ก็ทางด้านตัวของออกเกอร์ไม่จ่ายครับมาจูเนียลเซรีนี่คือออฟเลนฮะผมยังไม่รู้ว่าออฟเลนเนี่ยคือใครนะฮะมีลาน่าซูซานูโอ TNT ซับ4นะครับผมครับส่วนไซเฟอร์ก็เห็นอยู่แล้วฮะเอาแมกนัสไปเป็นซับ5นะฮะมิดเลนเป็นทางด้านไทนี่ครับผมแล้วก็ขนมปังสเปกเตอร์แน่นอนครับ 100% แครี่นะครับครับก็อย่างนี้แสดงว่าแมกนัสนี่จะเสียสละทุกอย่างเพื่อจะทำให้สเปกเตอร์เนี่ยได้ฟาร์มของเร็วที่สุดนะฮะคือจริงๆสเปกเตอร์มันมีบิวเล่นเกมเร็วอยู่นะ
ครับมันเหมือนว่าบางทีเนี่ยเราเห็นอีกฝั่งเรื่องสเปกเตอร์มาเขาแบบอาจจะอยากไฟท์เรทเกมแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเน้นออกเป็นสแตทมาแบบออกกลองออกอะไรมาอย่างเงี้ยฮะผมว่ามันได้เหมือนกันนะแล้วด้วยความที่มีแมกนัสมาบัฟให้เนี่ยมันยิ่งทำให้ไอเทมสแตทที่ออกมาเนี่ยมันยิ่งมีพลังมากขึ้นนะฮะเพราะว่าไอบัฟเอ็มพาวเวอร์ของแมกนัสเนี่ยมันจะบวกดาเมจจากสแตทอจิด้วยนะครับผมแต่ถ้าออกของเป็นแบบพวกบวกดาเมจโดยตรงอย่างพวกเดดาลัสอะไรพวกเนี้ยมันจะไม่ได้เพิ่มดาเมจจาก Empower นะครับครับก็คือถ้าเขาออกมาเป็นแนวแบบว่าเฟดบูสต์ดรามาเป็นดูแลนแล้วขึ้นยาฉาอะไรอย่างเงี้ยฮะผมมันก็พอไล่ได้นะก่อนหน้านี้เล่นได้แต่ปัจจุบันอาจจะยากหน่อยเนื่องจากว่ามันก็โดนเนิร์ฟไปเยอะนะครับการเล่นแบบนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเนิร์ฟในเรื่องของการเพิ่มคูลดาวน์อัลติเมทนะฮะมันทำให้ช่วงแรกๆไม่สามารถกดอัลติเมทได้บ่อยเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนถ้าจำกันได้มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบทแมนสแปมสเปกเตอร์จนเอเมมาขึ้นไปอันดับหนึ่งนะครับผมแล้วออกแต่สปิริตเวสเซลนะฮะเอามาเล่นเกมเร็วนะครับผมช่วงนั้นนี่สเปกเตอร์ระบาดถ้าจำกันได้ใช่ครับแต่ก็คือมันไม่จำเป็นว่าเกมนี้ต้องเล่นแบบนั้นนะเหมือนว่าเป็นอีกวิธีการเล่นอีกแบบหนึ่งที่เล่นได้เหมือนกันฮะแบทแมนนี่ตำนานกังก้าสเปกเตอร์นะฮะครับแบทแมนสแปมจนคนเห็นชื่อปุ๊บแบนสเปกเตอร์แบนสเปกเตอร์แต่กังก้าอีกคนนึงนึกถึงเนี้ยแอทแทคเกอร์ครับตรงนี้ไปไทยเลนด้านล่างก่อนฮะทางฝั่งของไซเฟอร์เหมือนจะเป็นออฟเลนกังก้านะผมนะฮะครับออฟเลนกังก้าไม่แน่ใจว่าเป็นเซเลอรี่หรือเปล่านะฮะมิดเลนก็เป็นเลอชักเจอกับไทนี่นะผมซึ่งแน่นอนว่าบิวสตันกับช็อตได้หรือว่าเป็นสตันหรือว่าก็เดวลิกไถได้เหมือนกันนะฮะเพราะว่าเลเวลเยอะก็โยกเลนไปได้ด้วยเช่นกันครับนี่มีแอร์ลงแอร์โรนะฮะไปเมื่อสักครู่นี้ครับคือวิลานานี่ซับ4เดี๋ยวนี้เพอร์เฟกต์มากครับตัวยิงเร็วแล้วก็มีสกิลหนีนะครับผมแล้วก็ใช้สกิลฟาร์มได้ด้วยโดนดรากเกอร์ไปโอ้เนื่องจากว่าอัพแอร์โรมาก่อนต้องฝืนรีบวาร์ปกลับอย่างนี้อีกดอกเดียวเท่านั้นแหละฮะเกือบไปแล้วครับผมคือจริงครับอ้าวโอ้ยใจโลคัปเตอร์ครับด้านล่างครับผมบททางฝั่งตัวของเนี่ยฮะแมกนัสซับไปแล้วผมเรียบร้อยฮะแมกนัสก็อัพเป็นเอ็มพาวเวอร์มาครับไม่มีสกิลหนีฮะใช่ครับดราเกอร์ปาผ่านเข้าไปครับย้ำกันอีกครั้งผมเบสออฟไฟนะครับ3ใน5นะฮะใคร3เกมก่อนได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงครับครับผมก็จริงๆตัวมิลาน่ามันเป็นซับ4ที่นี่ไงที่ตายไปแล้วคือก็เราจะบอกว่ามันเทรดเกิดซับ5ได้แทบจะทุกตัวนะใช่ครับแต่มันสู้พลังเบนไม่ไหวนะฮะเบนมันโหดเกินนะครับด้วยเบนแซบครับผมดูดหัวนะฮะไม่ใช่ดูดไก่เนาะใช่ครับผมดูดหัวดูดไก่การที่จะดูดไก่นะผมคือเบนเนี่ยมีอยู่ไม่กี่ตัวที่สู้กับเบนได้เป็นตัวถึกๆบ้างอะไรบ้างเดินเข้าไปแลกโอเกอร์เนี่ยพอได้แล้วก็มีชาแมนเนี่ยพอได้ช็อตแล้วถอยช็อตแล้วถอยแต่ด้วยเรนของเบนเนี่ยมันหนักมากครับผมและเกาะของเบนมันเยอะด้วยนะคุณดูดิซับ5ตัวไหนที่แบบเกาะ5แล้วไม่มีสแตทเลยนะครับเลือด700 เลือด700เกาะ5แล้วรีเจน3ครับผมมีสกิลดูดเลือดที่เป็นดาเมจเพียวคือมันแทบจะไม่มีตัวไหนเทรดกับเบนได้จริงๆแต่ว่าข้อเสียมันก็มีอยู่นะฮะข้อเสียก็คือแพ้พวกแบบ LE แล้วก็ตัวที่สแปมหนักๆได้พวกแบบเอลเดอร์ไททันนี่ก็แบบเสียวๆเหมือนกันโอ้แอโร่ครับผมแล้วก็ทอเลนวางดักลงไว้ครับแต่มีเบนแซปอยู่ฮะเบนแซปไปแต่ไม่พอครับผมกระโดดลีฟมานี้อ้าวไนท์แมร์จับไว้ได้ถูกตัวแล้วก็หลับนานครับผมไทบิงเกอร์รีโหลดมาแล้วแต่ไม่ทันครับหลุดระยะไว้ได้ครับผมสำหรับทางด้านเบนฮะรอตัวไปครับด้านล่างนี้โดนบดนะครับแมกนัสต้องรีบอัพทางด้านสกีเวอร์มาก่อนเลยฮะฆ่าตัวตายกับฟิปป้าไปหลังๆมาไม่ค่อยเห็นคนฆ่าตัวตายมันคูลดาวน์นานครับผมแต่ก็บางสิ่งบางอย่างอาจจะผกผันกับของที่ซื้อไปแล้วก็เดินมาใหม่ได้เหมือนกันนะฮะแล้วแต่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจครับผมฆ่าตัวตายกับคลิปป่าอีกฝั่งไม่ได้เงินด้วยไม่ได้เงินไม่ได้เลเวลนะฮะใช่ครับแต่ก่อนนี้ฆ่าตัวตายกันยับตอนแพทที่แบบคูลดาวน์มันยังไม่โดนอินครีสเข้ามานะครับผมใช่เลเวลแรกๆตายกันแค่แบบไม่กี่วินะฮะใช่ครับหลายคนจะสงสัยว่าค่าตัวตายทาวเวอร์ทำไมเขาได้ตังค์เนี่ยผมเทียบกับการเดินมาเนี่ยทามมิ่งเสียเยอะกว่านะครับเพราะเคาะทางด้านครีปไม่กี่ตัวหรือว่าเลเวลที่สูญเสียไปเนี่ยค่าตัวตายกับบ้านในบางกรณีเนี่ยเร็วกว่าในช่วงเลเวลแรกๆครับผมครับคือบางทีไปค่าตัวตายกับทาวเวอร์เนี่ยอีกฝั่งไม่ได้ EXP แอโร่ผ่านไปผมสเปกเตอร์นี่รวยนะฮะได้โซลิงไวมากผมเพราะได้ลาสทีทมาแบบเต็มข้อนะครับครับ
ส่วนทางด้านไจโรคอปเตอร์ได้คลิปมา13ตัวครับลาทิสของเขาโอ้โหกลายเป็นว่าทางฝั่งของไซเฟอร์นี่ตัวคอ3ตัวลาทิสนำฮะครับผมคือตรงกลางนี่ไทนี่มันก็ดาเมจคิดขวาเยอะโดยธรรมชาติอยู่แล้วด้วยครับใช่ครับก็สบายหน่อยผมชอบไทนี่ที่ถูกอัปเกรดในเรื่องของทาเลนต์มาครับมันดูแบบสมดุลในช่วงทุกๆทัมมิ่งเลยนะครับมันมีเพิ่มดาเมจของอัลรันช์อะไรเงี้ยผมแล้วก็ลดคูดาวที่กราฟมาครับและตอนจังหวะนี้สตันล็อกดาวน์ลงไปตามด้วยทางด้านตัวของมิสไซล์บัฟเบรดแท็กพยายามจะหนีล็อกเก็ตเบอร์รานมาพยายามช่วยหารผมทั้งนั้นเซนยิงย้ำกันอยู่แล้วนี้เจนเนลผมบอดี้บล็อกกันไว้แล้วก็คอยยับไปคอจนตายผม RDP ไม่รอดครับพยายามสกีเวอร์ช่วยลาเซนแต่ว่าเจอโอ๊กก็ไม่ไกลกดไว้อยู่แล้วก็จังหวะกังก้านี่ก็ตายเหมือนกันฮะเจอเบนกับนั่นสเปกเตอร์ไล่หวดยับครับตะกี้นี้เขาสกีเวอร์ช้าไปหน่อยครับไม่รู้ว่าติดคูลดาวน์หรือว่าอะไรฮะน่าจะติดคูลดาวน์นะครับครับผมก็ใช้ไปทีแรกมันค่อนข้างนานนะเอารันช้อนผมเคลียร์คลิปไปก่อนครับแล้วถอยครับมิคาเอลทางด้านโดของฝั่งเรือแชร์ผมไล่กดอยู่ทอเรนต์มาจังหวะนี้แล้วก็แอร์โร่ไปติดคลิปครับผมมีแต่เสียงครับลูกดอกไม่ออกมาฮะไปคลิกขวาฮีโร่เขาฮะคลิปฝั่งเขาเลยมาตีครับตอนนี้น่าจะลุ้นๆอยู่นะถ้าแอร์โร่โดนใช่ฮะนาทีที่5ครับเช็คครับผมคอนเทสต์ลูนมาอย่างนี้ครับต้องปล่อยก่อนเลยฮะพาวเวอร์น้อยไปหน่อยครับผมต้องแอคทีฟชายครับทางด้านขนมปังและล่างนี้โผล่มาครับ RDP ถอยไปก่อนฮะมีบัฟ M Power ฮะนี่มันทีมบัฟนี่นะฮะมีทั้งสกิลของ LC แล้วก็แมกนัสนาทีที่5ทางฝั่งของ MS Cerberus ได้บาวตี้ไป3เม็ดฮะได้ด้านบนไป2ด้านล่าง1ใช่ครับและโผล่มาสับเน้นๆต่อเนื่องผมกังก้าเป็นซับกินเลือดม้าผมเบรนผู้ชนะในศึกนี้นะครับผมจะเจอกันอีกทีครับในศึกเนชั่นนะครับเจอกันที่ Thailand Game Show ครับผม25 26 27นี้ครับแล้วตอนนี้เปิดมาต่อสตันใส่ RDP บอดี้บล็อกไว้ครับผมจูเนล RDP ครับพยายามจะหนีสกิลเวอร์กระชากหนีไปก่อนครับเซนแม้ว่าไม่โดนคนใจโลคัพเตอร์มานานไม่เคยพอผมล็อกทั้งหน้าตัวของฝั่งมิซาไม่ได้แล้วก็เปิดขึ้นมาต่อล็อกเก็ตบาราทำดาเมจครับผมแต่เดินออกไปได้ครับผมพาวเวอร์วิ่งอ่อนฮะมีเมจิกสติ๊กด้วยครับตะกี้นี้ครับผมเดินท้อนมาแบบว่าไม่เกรงกลัวฮะลูนเกิดด้านบนครับเป็นดับเบิลดาเมจเก็บใส่ขวดมาครับเลอแชกส่วนมิคาเอลครับลงมาน่าจะแอคทีฟชายครับกดกัน3นะครับออฟเซิร์ฟวอร์ดครับเดินผ่านไปครับมีลาน่ามีลาน่านี่ด้านตัวของขนมปังว่าไงฮะแอร์โร่ครับผมต้องยอมเจ็บนะฮะกำลังเหลารถถังอยู่ครับกดดันแทบไม่ได้เลยฮะเบนยืนคำให้สบายๆครับสเปกเตอร์นี่ชิลๆเลยครับผมนี่คือได้คลิปมาเยอะพอสมควรนะสเปกเตอร์ครับอาจจะได้เฟซบูทไว้ด้วยครับทอเลนมาโดนจังหวะนี้ผมแล้วก็เหมือนจะแอร์โร่ไปครับยังคงติดคลีปอยู่นะเมื่อกี้น่าจะแอร์โร่เสียรถถังนะเมื่อกี้ไปโดนคลีปซะก่อนครับทางเลือกเยอะแยะมากมายแล้วก็คุณภาพรีมานาไว้ผมรอโหลดแอร์โร่ยิงเดียวฮะมิเคลตอนนี้ขึ้นมาเป็นเลเวล6นะโอ้แมกนัสนี่แบบเดินโยกซ้ายขวาไปปั๊บเอ็มพาวเวอร์ให้คนนั้นคนนี้นะฮะจะได้ฟาร์มง่ายๆหน่อยตอนนี้นาทีที่7ครับสกอร์เสมอกัน2ต่อ2นะครับทางฝั่งของ MS Cerberus ครับเงินนำอยู่นิดหน่อยฮะตรงนี้โดน X มาร์กมายังไงครับไปดึงมาแอโร่คอมโบกันผมพลังความเชื่อใจแล้ววันนี้ Star Storm ย้อนลงไว้ดับเบิ้ลสตาร์ฟอร์มาแล้ววางทอร์เรนต์ไปน่าจะช้าไปจังหวะนึงครับผมไม่รู้ว่าคูลดาวน์ก่อนหน้าหรือเปล่านะฮะโอ้โหน่าเสียดายมากครับตะกี้นี้ถ้าทอร์เรนต์โดนน่าจะมีหวังฆ่าได้อยู่นะเป็นซับกินมาผมฝั่งด้านนี้ยังไงต่อดีครับเลอชักส์ยังเก็บดับเบิลดาเมจไว้อยู่ครับโอ้สมองครับจูเนียลพยายามจะมาแก๊งไทนี่ตรงกลางฮะเดี๋ยวต้องดูว่าจะได้หรือเปล่าดราเกอร์ปาลงไปที่ตัวของฝั่งกังก้าแล้วเบนเคาะไว้อยู่ครับแต่ว่ามีมิลาน่าเข้ามาช่วยเสริมบนนี้ว่าไงมากันลึกเลยทีเดียวฮะสมองมาครับผมมาไล่แอบปักวอร์ดฮะฝั่งนี้ก็วาร์ปมาเพื่อจะทามมิ่งในการแคมป์สแต็กครับครับสเปกเตอร์เปิดครับฮอนมาจังหวะนี้ผมทางด้านตัวของฝั่งเลอแชกพยายามจะหนีครับผมโดนสเปกเตอร์ไล่บดอยู่ควิ้งต้นไม้ตามหลังมาเต็มหลังใส่นั่นเลอแชกเลอแชกยังไงต่อโยกหลบไปครับผมแอโร่สวนมานั่นเองฮะโอ้โหเซฟไว้ได้ผมมีลาน่าแล้วตอนนี้เสริมมาต่อครับโอเคไม่ใจแต่ยังไม่บวกนะฮะตะกี้นี่มีขวดฮะกดขวดรัวๆครับรอดไปได้เพิ่มแบบหลัก10ก็เอาครับผมเอาไว้ก่อนนะฮะ
เมื่อตะกี้นี้ตอนที่เขาสโมกไปปักวอร์ดที่ด้านซ้ายนะครับโอเกอร์มาใจเนี่ยไม่รู้ว่าทางฝั่งของไซเฟอร์เห็นหรือเปล่าเนื่องจากว่าสเปกเตอร์กดอัลติเมทนะฮะใช่ครับก็น่าจะเป็นการรีพอร์ตของนั่นซับ5ผมว่าบอกทีมหรือเปล่าฮะว่าเขามีวอร์ดตรงนี้ครับครับมาฮะเบนแต่ว่าไม่มีสตรีทด้านบนครับทางฝั่งของเอเวอเรสต์ครับพยายามจะมาดาวทาวเวอร์ครับนะครับเทียร์1ของไซเฟอร์น่าจะได้อยู่ฮะดูเหมือนว่าไซเฟอร์จะปล่อยครับแล้วให้ไทนี่มากดดันเลนกลางครับเพื่อดึงวอร์ปจากทางด้านของเอเวอเรสต์มามีเคลถอยพร้อมส่วนนาโดของฝั่งเลอชักครับลงมาฮะเลอชักตอนนี้เป็นบิลมาวิ่งครับผมนั่นคืออูสเตอร์ครับแล้วก็บูทวาร์ปนะครับครับมูเมนต์สปีดจะเยอะมากๆครับทำให้เข้าออกได้ง่ายใช่ครับในขณะที่ด้านล่างครับทางฝั่งของไซเฟอร์พยายามจะมาแก๊งตัวของไดโรคอปเตอร์ครับตรงนี้โดนล้อมกรอบเข้ามาจังหวะนี้ล็อกเก็ตบาราดไว้อยู่แล้วก็คอดาวเปิดลงไปก่อนตายหรือเปล่าเอ่ยทางด้านไดโรคอปเตอร์ผมโดนมากันถึง4กันเลยผมต้องปล่อยแล้วนะฮะถอดมาเต็มข้อผมทางด้านมิคาเอลแล้วนี้บดใส่นั่นขนมปังไปครับถอยออกมาก่อนฮะขนมปังครับผมเลือดอยู่300ทางด้านเลอแชกรอรีโหลดเดโบลิกใหม่ครับผมอัดมา3นะฮะแล้วก็ไลนิ่งสตอม3รอแอโร่นะครับรอโอเกอร์เมจายล็อกดาวให้เหมือนกันนะฮะครับก็ไหลลงมาจากการดันเลนบนตะกี้นี้นะครับ MS Blast ครับผมน่าจะเป็นการคอนเทสต์ลูนาทีที่10ด้วยครับสำหรับด้านล่างผมส่วนฝั่งนี้ก็เทรดทาวเวอร์กันไปผมกังก้าก็ดันเพลินไหมฮะโอ้แบบนี้นี่ทางฝั่งของ MS Blast คุ้มมากครับได้ทาวเวอร์เทียร์1ด้านบนกับตรงกลางครับในขณะที่ทางฝั่งของไซเฟอร์ได้แกงแครี่ไปรอบเดียวครับครับผมส่วนบอลตี้ก็แบ่งกันไปคนละ2ทาวเวอร์ใช้เวลาตีนานด้วยผมทางด้านไซเฟอร์ครับด้านล่างมีไจโรคอปเตอร์ลงมาแล้วก็ตามต่อด้วยออเกอร์เมจายครับครับมิสไซล์รอไปก่อนครับผมไม่มีไซล์แล้วก็เซนรอโครเวอร์ไปอยู่ยังไม่เหลือ6นะฮะมีหน้าวอร์ปลงมาแบบนี้สกีเวอร์กระชากไปเพื่อที่จะแลกชีวิตครับผมให้เพื่อนกลับนะครับเซนตายผมอ้าวแล้วแอโร่เอาหัวมาโป่งครับผมแอลซีงานหยาบครับจังหวะนี้แล้วคอดาวใส่ลงไปดับเบิลสตาร์ฟอลแล้วเรียบร้อยครับผมดับเบิลคิวของด้านไจโรคอปเตอร์เลยฮะโอ้โหตะกี้นี้ไจโรคอปเตอร์โฮมิงมิสไซล์ไว้ครับก็เลยธนูโดนะโอ้โหอยู่นานไปหน่อยครับทางฝั่งของ LC กับแมกนัสเมื่อกี้เหมือนแกแบบน่าจะวิ่งไปเรื่อยๆเลยหรือเปล่านะเหมือนแกแบบยักอะไรอยู่สักอย่างฮะอาจจะแบบห่วงเพื่อนมาแอบปั๊บซะหน่อยซิอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็มาสแปมสกิล1เอามูฟสปีดนะฮะครับตอนนี้ทางฝั่งของ MM Plus เริ่มได้โมเมนตัมแล้วครับมีซัพพอร์ตมาปักวอร์ดในป่าของทางฝั่งไซเฟอร์ด้วยฮะใช่ครับเข้าคอมของเขาหรือเปล่าครับที่ต้องไถบ้านครับเล่นต้นเกมครับนี่นําอยู่ 3K ครับผมน่าจะไม่หยุดแล้วล่ะเนี่ยดูหูดูกราฟครับเริ่มไหลแล้วครับผมดู XP นะฮะก็ 1,000 ครับผม Win Probability ตอนนี้ก็นี่ฮะเบี่ยงกลับมาแล้วครับตอนแรกไซเฟอร์เป็นต่อยครับครับต้องรอดูยังไงโอ้ยงอลงไปครับผมง้างมาจากสกิลครับขออีกก่อนเจเนียลล็อกหัวไว้อีกแล้วครับโฮมิ่งมิสไซล์ทางด้านเซนครับผมมา2-2ดูเบนครับผมได้สโมกหลุดไปครับเอาแล้วครับสเปกเตอร์เปิดฮอนมาจังหวะนี้ยังไงต่อปั๊บผ่านขึ้นไปแล้วคอดาวสวนมาต่อครับทางหน้าตัวของฝั่งเลอแชกไล่ตามมาไม่แอโร่ผ่านไปโดนทางด้านเบนไปก่อนครับแล้วมีมูนไลท์แชโดว์เปิดมาไม่รู้จะทำยังไงก็บอกไม่มีทางด้านเซนที่ไม่มีดีเทคชั่นเองสปีดเดอร์เหยียบลงไปใส่ทางด้านโอเกอร์เมจายยังไงต่อไล่ฟาดต่อมิคาเอลตายครับผมเรียบร้อยฮะโอเกอร์นี่บูแหลกเลยฮะเลือด1,100ครับผมเกราะ9+2โอ้โหตรงนี้มีสแต็กด้วยครับอิ่มอร่อยเลยผมโต๊ะจีนฟรีครับยังไงฮะพยายามจะมาเอาทั้งทาวเวอร์เอาทั้งสแต็กครับตอนนี้เอเมสเบรัสเรียกว่าเจี๊ยหมดฮะเจี๊ยหมดก็เรียกว่าอิ่มทุกทางครับอิ่มทุกทางจริงครับโอ้ไซเฟอร์นี่ยากแล้วครับตอนนี้ครับผมคือสเปกเตอร์น่าจะฟาร์มไม่ทันทางฝั่งของเอเมสเบรัสถ่ายบ้านแน่นอนใช่ครับและนี่ครับเจเอลขนมปังครับยังไงต่อโอ้มันอ่อนลงไปที่จูเนียลอวารันเปิดเข้ามาใส่เต็มสับๆย้ำๆอยู่แล้วดูเอลมาจังหวะนี้เรียบร้อยโอเกอร์ไม่จ่ายครับน่าเสียดายครับไม่ได้ทาวเวอร์เทียร์2ครับแต่ว่าก็เหลือน้อยแล้วฮะดังครั้งต่อไปแต่งแน่นอนobserve ward 2มาอยู่มองเห็นด้านโดของ RDP farm ครับมิลาน่าก็เริ่มเก็บเอาฮิลแล้วฮะเมคานิซึมครับอีกประมาณ 1,000 ฮะได้เมคานิซึมครับสำหรับมิลาน่าอุ้ยหัวต่อหน้าต่อตาผมเต็มข้อเลยฮะต่อหน้าฉันเธอทำอย่างนั้นได้ยังไงต้องมาซะหน่อยแล้วดึงหน้าสักทีแล้วก็ดึงมาใส่โกชิปอีกครั้งครับผมมีการหลับครับเพื่อดิสเซเบิลครับโอ้โหทามมิ่งจริงๆฮะเฟรมอมตะครับเมื่อกี้
โอ้โหสุดจัดและคอดาวลงมาใส่ครับผมเบนดึงสกิลได้เยอะนะครับต้องเสียคอดาวไปด้วยฮะโอ้โหทามิ่งสวยเท่ๆแต่ทางด้านสเปกเตอร์ยังไงต่อพยายามจะไต่ขอบโดนมัลติคลาสไปแล้วก็วางทอเรนย้ำต่ออีกครั้งผมสปีดเอิร์ธเหยียบลงทางป่าไปเต็มข้อผมขนมปังตายครับซื้อ1แถม1ไว้ฮะโอ้โหแล้วสเปกเตอร์ตายด้วยครับผมอู้ไม่ควรจะเสียเมื่อกี้แต่ว่าน่าจะเป็นวอร์ดนั่นแหละครับครับตรงนี้โอ้แล้วลีเจียนคอมมานเดอร์ยังไม่ได้ทางด้านของอัมเลดออฟออริเจียนเลยฮะครับผมคือเรียกได้ว่าไม่มีไอเทมกันแม้แต่ตัวเดียวครับเหมือนตอนนี้มันต้องพึ่งทางด้านของ Legion Commander กับ Tiny ในการยื้อนะฮะแต่ถ้าไอเทมมาชาร์จแบบนี้ผมว่าน่าจะยื้อยากครับแต่ไม่แน่ครับเดี๋ยวต้องไปวัดกันตอนขึ้นไฮกราวอีกทีนึงตอนนี้ผมว่าน่าจะปิดบ้านเอาโลชานได้แล้วทางฝั่งของ Emesaurus เงินไหลขึ้นไป 5K ผมน่าจะเป็นการเซตอัพทาวเวอร์รอบนอกให้หมดครับเทียร์1เทียร์2ครับเพราะว่ามีเรือแชกที่ไททาวเวอร์ฮะได้โหดอยู่ครับยูสเตอร์มาแล้วครับโอ้แล้วเขาไม่รีบขึ้นเป็นทางด้านของบูทวอร์ปด้วยนะครับจะเอาบลัสโตนมาฮะเขาคิดว่ากำลังสโนบอลไล่ฆ่าได้รัวๆเลยจะเอาบลัสโตนมาเก็บชาร์จหรือเปล่าครับแล้วตรงนี้คือน่าจะปิดบ้านแล้วแหละอาจจะไม่ต้องใช้บูทวอร์ปในการวอร์ปโยกครับผมเดินหาครับไม่เจอขึ้นมาครับเลยแชกตรงกลางนี้ก็เร่งมาเก็บเลเวลนะครับได้ครับอัมเลดนาทีที่15ครับแบ่งรุนกันไปฮะคนละ2เม็ด40ดาเมจครับผมทั้งด้านกังก้าทาเลนต์นะฮะเพื่อที่จะดันเลนได้เร็วขึ้นตามไวขึ้นอีกทีครับแล้วออกมาเป็นวลาดิเมียร์ออฟเฟอร์ลิงด้วยนะครับเพื่อดันป้อมโดยเฉพาะนะฮะพาวเวอร์จริงๆครับเป็นออฟเลนเนอร์นะฮะทางด้านกังก้าโพซิชันของเขาสเปกเตอร์ผมตอนนี้เร่งเก็บเอาเรเดียนครับมาดูว่าทัมมิ่ง20นาทีน่าจะทันหรือเปล่าครับแต่ว่าโดนตัดไปเยอะนะครับสเปกเตอร์เมื่อกี้เสียหายหลายแสนเลยครับเงินกำลังไหลๆนะทาวเวอร์เทียร์2ไปแล้วผมน่าจะโยกกลับมาตรงกลางอีกครั้งครับเบนต้องทำอะไรสักอย่างหรือเปล่าในการช่วยสโมกแก๊งหรือว่าดีเทคชั่นอะไรครับถ้าไม่ทีมไฟต์ไม่ให้พื้นที่สเปกเตอร์ฟาร์มนี่คือจะเหนื่อยไปเรื่อยๆนะครับไซเฟอร์มาดูกันว่าจังหวะปะทะตรงนี้จะเป็นยังไงครับเทียร์2ของไซเฟอร์เลนกลางเขาเรียกว่าแอบแทงครับผมโอ้แล้วคือกดทั้งที่ยังมีแบ็คดอร์นะไม่แคร์สื่อเลยฮะครับกดไปเลยครับให้รู้นะฮะไทยนี่ทอดไปครับผมเข้าไปเคลียร์ครีปเฉยๆนะฮะแต่ก็มีรถถังอยู่ครับผมเผาเลยครับเดวิลิกเรียบร้อยฮะไม่มีเคลือบทาวเวอร์มีบลิงก์อยู่นะครับออฟสวอร์ดตรงนี้ดีมากเลยฮะเห็นเยอะมากจริงใช่ครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยฮะเอาอุ้ยเซนโดนทอร์เรนต์อ้าวโค้งไปเพราะก็ไม่ใจมาพอดีแอโร่ย้ำต่อครับไม่ได้เดินฮะแมกนัสไม่รอดครับเดินหลายทางครับผมขนาดตรงนี้เป็นหัวของตัวเองฮะแต่ว่าวิชั่นก่อนหน้ามันไม่มีฮะแล้วมีโอเกอร์ด้วยฮะมันมีบัตรลัดก็เดินเร็วฮะจุกยากเซนที่ไม่ถึงตรงนี้ฮะครับด้านล่างทางด้านของขนมปังก็ยังพยายามฮะหาเงินใช่ครับเล็กๆน้อยๆก็เอาแล้วจังหวะนี้ค่อยๆเกมพร้อมรอมริบไปนะฮะครับผมอันติมีพร้อมเพื่อที่โยกไปไฟช่วยแต่ดาเมจยังไม่มีฮะจากซาเก็ตลีลิกหรือว่าเรเดียนนะครับผมครับผมยังเจเนเรตดาเมจยังไม่เต็มที่เท่าไหร่นักมาดูว่าจะเล่นมุกอะไรครับต่อนะฮะ MSC ลุยต่อไหมหรือว่าดึงนิดนึงเอาไอเทมก่อนแล้วค่อยบุกต่อนะไม่เหมือนเลยใช้เข้าซื้อบูทวอร์มนะฮะครับผมคือเขาไม่ได้ปิงแต่ว่าเขาอันนี้ซื้อครับใช่ครับผมเป็นมาวิ่งครับบิลมาวิ่งวิ่ง4 6 5ดูทาวเวลแล้วก็มีเซปเตอร์นะครับเรียกว่าดีจัดสมเป็นม้าจริงๆเดินไม่หยุด คือถ้ามูฟสปีดพอใจแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องอัพมูฟสปีดได้แต่ส่วนใหญ่จะอัพกันครับผมเพื่อให้มันขึ้นไปเป็น500นะฮะครับก็ต้องดูว่าอีกฝั่งดาเมจอัดเยอะหรือเปล่าถ้าดาเมจเยอะต้องเอาสเต็งมาใช่ครับใกล้แล้วฮะทางฝั่งของสเปกเตอร์เรเดียนที่สัญญากันไว้ตอนนาทีที่20เดี๋ยวต้องดูว่าสเปกเตอร์จะทำตามสัญญาหรือเปล่าครับได้วูดมาคอปเตอร์ครับเก็บตังค์ซื้อ BKB น่าจะได้แล้วด้วยหรือเปล่านะฮะครับลานมิลาน่าครับผมไหลขอบอยู่ตรงนี้เป็นวอร์ดที่มองเห็นมิลาน่าครับผมอ้าวงานเข้าฮะจับล็อกเน้นๆเลยฮะนิ่มๆครับผมตีแล้วก็ดูเอลออดาเมจไปฮะสบายๆครับผมฟินกริปคือเห็นแบบขอบๆเลยฮะตะกี้แล้วตอนนี้จับคนช้า1นายออฟสปอร์ตเซนที่ไปฝั่งนี้มองเห็นแล้วครับมิคาเอลแต่มิคาเอลโดนล็อกไว้อยู่เอ็กซ์มาร์เดอะสปอร์ตลงไปต่อจังหวะปิง
ช้าไปนิดนึงครับผมแล้วก็เอาวาลานเปิดดิสเซเบิลไปเอาแล้วครับผมทำให้เอ็กมาร์กมาไม่ทันหรือเปล่าทอร์เรนต์ดักไว้ได้มิคาเอลตายอยู่ดีครับอันนี้แรกมีหน้าไปครับก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะฮะแต่ก็เป็นการสเปซที่อยากให้นานที่สุดเหรอครับให้ทางด้านสเปกเตอร์ได้ตังค์นะครับครับซึ่งตอนนี้วอร์ดของทางด้าน MSC ก็ลึกนะตามจุดพื้นที่ป่าครับที่ส่องดูว่าสเปกเตอร์ฟาร์มอยู่ไหนอะไรยังไงนะฮะครับเลเวล12ครับสเปกเตอร์ก็จะได้รีลีกแล้วฮะเงินพอซื้อแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เอาไก่ไปซื้อใช่ครับแล้วตรงนี้ทางฝั่งของเบนพยายามจะมาเคลียร์วอร์ดครับมิเอน่าครับขาดอีกประมาณ 1,000 ฮะได้ทางด้านของการ์เดียนกรีฟโอ้นี่ไล่เลยครับผมไล่แบบเดือดครับไล่ไม่ให้วาร์ปครับไม่ยอมฮะไล่ไม่ให้วาร์ปไล่ไม่ให้วาร์ปเห็นหลังแวบๆเห็นหลังแวบๆอู้จุกออกแอโร่ยัดหน้าพอดีครับผมสตาร์สตอมหยอดลงไปแล้วก็ไซโคนครับสปีดเอิร์ธเหยียบคอมโบเดบลิกครับผมตามด้วยเพาโนวาครับไลนิ่งสตอมย้ำต่อทางด้านขนมปังพยายามจะหนีได้หรือเปล่าเอ้ยโอ้โหมีหลับช่วยไว้ครับผมแล้วก็วาร์ปไปได้ผมสวยจริงครับเบนมาเซฟพอดีนะฮะดาเมจไม่พอฮะโอ้โหสเปซจัดๆเลยใช่ครับคือแคลรี่ก็สร้างสเปซได้ครับไม่จำเป็นต้องเป็นออฟเลนหรือซัพพอร์ตซื้อเวลาอย่างเดียวครับทางฝั่งตัวของทีมไซเฟอร์นะครับและตอนนี้เคอร์เรียมาซื้อซาเคทลีลิกไปก่อนครับผมโอเคไม่ใจโผล่มาเจอไทนี่หวดหน้าไปครับผมโดนไปครึ่งหลอดสปิทเอิร์ธเหยียบช่วยไปก่อนครับจังหวะนี้จูเนียร์ผมเก็บบาวตี้ลูนไปได้เปล่าไม่ได้นะฮะเอาเก็บได้ครับเก็บได้ครับผมโอ้โหฉกไปโอ้โหเจอครีมม่วงเหยียบอีกวิ่งเข้าใส่ขอดูเอลดาเมจหน่อยไม่ได้ครับผมโอ้เราสร้างสเปซกลับครับไปต่อจะขอดาเมจเรียบร้อยครับผมเต็มที่ผมของโอเกอร์เมื่อกี้ฮะโอเกอร์ฉกทั้งหน้าโดบาวตี้ลูนไปผมเราก็ทางเนี่ยฮะดึงสเปซมาได้เยอะพอสมควรครับคุ้มแล้วฮะเก็บบาวตี้ได้ไป400ครับในขณะที่อีกฝั่งค่าตัวโอเกอร์ได้แค่200กว่าตัวนี้จะขึ้นมาเป็นไปมครับกังก้าโหมาส่องโรชานผมมิสไซล์ล็อกดาวน์ลงไปน่าจะเอาโรชานเลยครับผมมีมิลาน่าครับแอร์โร่ครับตัดได้เรื่อยๆอยู่นะฮะครับเอาเป็นไฟมาแล้วฮะกำลังดูว่าโซลาร์เคสว่าออกเป็นไฟก่อนฮะเพราะดาเมจเวทฝั่งตรงข้ามก็หลายกาดอยู่เหมือนกันครับมาเป็นไฟแบบนี้นี่น่าจะยังพอทนดาเมจเรเดียนได้อยู่ครับใจโลคัปเตอร์ครับ BKB ให้ผมแล้วก็ชิ้นต่อไปเป็นเมลสตอร์มฮะไทนี่ตอนนี้ก็ต้อง BKB ก่อนแล้วผมฝั่งตรงข้ามสตันเยอะนะครับตามที่บอกไว้สกอร์ตอนนี้10ต่อ6ครับผ่านไป21นาทีครับทางฝั่งของ MS Plus ครับเงินนำอยู่ที่ 6,000 นะและเอจิสมาแล้วครับเรเดียนมาแล้วครับสำหรับทางด้านของ Spectre ครับในขณะที่ตัวของ Lurch Track นะครับได้มาเป็นคายะเพิ่มฮะอัดดาเมจเวทเข้าไปฮะสโมกมากันเสร็จแล้วผมเบนมี BKB แล้วด้วยครับ Legion Commander โอ้แล้วนี่เอามาเป็นเพิ่มดาเมจเพิ่ม Strength ครับเลือดจากประมาณ 1,200-1,300 ครับขึ้นมาเป็น 1,600 นะฮะเลือดฉากเพิ่มเลือดเยอะมากเลือดฉากจะเป็นสเตตัสรีซีด้วยผมจะเป็นคายาแอนด์แซงส์ครับผมครับเขาคิดว่า movement speed เท่านี้น่าจะพอแล้วนะฮะ อีกฝั่งไม่ได้มีตัวที่แบบมี mobility เยอะขนาดนั้นนะครับใช่ครับ90 go per minute ครับทางด้านโนของฝั่งออกก็ไม่จ่ายครับผมทาเลนต์ยอดฮิตอยู่แล้วนะฮะคุ้มจริงๆนะฮะโอ้เรามีแล้วหน้าครับไม่ได้จะรีบขึ้นเป็นการ์เดียนกรีฟครับก็เก็บไว้เป็นเมคานิซึมกับตัวของอาเคนบูทก่อนนะฮะแล้วจะขึ้นเป็นคาทาฟ้ามาหรือยังไงเปลี่ยนใจจะเอาเป็นไซโฟนซูเปอร์เตอร์ผมเอามาดิสเซเบิลช่วยกันนะครับเผื่อว่าโดนสเปกเตอร์ไดฟ์เข้ามาหรือเปล่า LC ไดฟ์เข้ามาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ฮะครับผมทางด้านบอร์ดเซนทรีทิ้งไปครับมิคาเอลสินต่อไปสเปกเตอร์ครับจะเอาเป็นแมนต้าฮะคิวเอาไว้ครับสโมกมาครับเจอร์เอลสโมกหลุดครับผมแล้วก็ปักวอร์ดต่อหน้าต่อตาครับผมเปิดวิชั่นกันไปทางหน้าตัวของฝั่งนี้คอดาวอัดลงย้ำต่อ BKB เปิดครับ RDP ตัวนี้ดูเอลใส่ออกก็เป็นใจไปแต่โกดชิปสวนเข้ามาใส่นั่นไทนี่ที่ยังไม่มี BKB เข้ามาต่อ RP ได้เปล่าเซนหา RP และ RP โดนไป2ครับจังหวะนี้ด้านหลังไปฟินกิ้นจับล็อกไว้ที่นั่นเลยแชกกันไงต่อไซโคนขึ้นยื้อไว้ก่อนดิสเบิร์ตไปแอคทีฟชายสู้หมอปูนี่ชายแต่วันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือเปล่าท่านเอเมสซีผมแล้วนี้ซื้อเกินมากครับโอ้ก็เป็นใจแต่ด้านนี้สตาร์สตอมเดินลงไปดับเบิลสตาร์ฟาวลงไปทิ้งนั่นเบนถอยออกไปแล้วฮะก็ค่อนข้างคุ้มจริงๆครับผมของด้านทีมไซเฟอร์ครับโอ้โหเอเมสเบรัสครับเรียกได้ว่าย่ามใจไปหน่อยครับพยายามจะไปไฟ
ในทรายของไซเฟอร์นะครับอุ้เราต้องเสียฮีโร่ที่เน็ตเวิร์คอันดับ2ของทีมไปนะครับอย่างเลอแทร็กนะครับแล้วยังเสียซื้อเกิดของโอเกอร์มาใจอีกครับแล้วคือกลายเป็นว่าไม่ได้ฆ่าแม้แต่ตัวเดียวเลยฮะตะกี้ต้องยกความดีความชอบให้แม็กนัทเลยนะครับผมมา RP ถ่วงเวลาตอนที่ทางฝั่งของไจโรคอปเตอร์เปิด BKB เอาไว้ครับแล้วนี่ฮะดิจิคอมแมนเดอร์ฮะสบายใจเลยฮะได้ดูเอลดาเมจไปด้วยใช่ครับเมื่อกี้เบนแบบจับล็อกแบบเต็มข้อนะครับผมจริงๆแล้วตามแผนนี้ไจโรคอปเตอร์ต้องเข้าไปแลกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจครับเพราะว่าไจโรคอปเตอร์ยังมีเอจิสครับผมเกิดกลายเป็นว่าโอเกอร์เมจไปอยู่ตรงกลางดงแล้วก็ฝั่งขอบรอบๆเนี่ยฮะเขาอยู่ในไฮกราวด์ทำให้ล็อกทางด้านเลอแช็กได้เอ่ยอะไรเอ่ยครับผมก็เรียบร้อยไปครับ MSI ฮะครับโอ้เลอแช็กตายแบบนี้นี่โมเมนตัมเสียครับใช่ครับแต่เหมือนเขาจะเอาต่อครับผมทางด้านโดของฝั่งทีมMSC นะครับเนื่องจากว่าเบนก็คูดาวบอกสเปกเตอร์ก็คูดาวอยู่เหมือนกันครับอันติฮะครับยังไม่มี RP ด้วยนะฮะต้องใช้โอกาสจังหวะนี้ผมที่ได้เปรียบในเรื่องของการมีย้ำในขอบเดิมครับขึ้นมาจะไดโรคัปเตอร์ถอยก่อนเลยครับมิสไซล์ล็อกไปพอดีผมเห็นแว๊บๆครับแบ็คคิงบาร์เปิดเครื่องไปก่อนครับมีคาเอลเอาลอนช์เปิดบ่งมิสไซล์ไปฟรีแล้วก็บลิงค์ทอยออกไปได้ผมยอมเสีย BKB แล้วฮะผมว่าตะกี้นี้จริงๆถ้าเขาบลิงค์ไปเฉยๆได้ครับผมน่าจะไม่ต้องกด BKB นะใช่ครับแต่ก็ไม่แน่ฮะเขาอาจจะกลัวไม่กลัวครับผมมีซ้อนหลายอย่างไงฮะครับอาจจะกลัวจังหวะบลิงค์ไปแล้วก็เจอกังก้าล็อกหรือเปล่าฮะยังไงก็ต้องใช้ BKB ครับผมประมาณนี้ก็คือแบบเป็นการสั่นกลัวนิดนึงครับแต่ MSC ก็น่าจะยิ้มนะผมก็คงตะโกนโห่ร้องบอกกันว่า BKB ไปแล้ว1ทีอะไรเงี้ยโอ้แต่ตอนนี้สโมกมาครับเพราะว่าทางด้านของ RP ก็น่าจะใกล้มาแล้วนะครับผมเก็บเบาที่รูนไปผมไหลตามเข้ามาต่ออีกครั้งหรือเปล่าเหมือนจะเก็บได้แค่เม็ดเดียวนะฮะทางฝั่งของไซเฟอร์แล้วมูไลชาร์โดมาครับผมคืบคานมาฟรีสโมกวินวอล์กโมโอ้ยังไม่มีฮอนด้วยครับทางฝั่งของสเปกเตอร์เอ้ยฮอนมาแล้วเพิ่งมาตะกี้ด้วยฮะเห็นว่าทางด้านทีมไซเฟอร์ครับชิดป่าไปครับยังหาอยู่ฮะยังหาอยู่ยังไม่วาร์ปครับผมโหเรียกว่ากอริลลาแท็กติกครับจังหวะนี้เขาน่าจะรอโฉบใครสักคนที่โผล่แล้วออกมาแล้วมิลาน่ามาอย่างนี้ดูเอลใส่เต็มข้อไปครับผมแล้วมิลาน่าโดนเข้าแล้วผมดูเอลดาเมจวิกทรีมาครับ LC ชนแล้วหนีหรือเปล่าแต่ว่าโดนดักไว้ก่อนครับผมทอเล่นฝั่งแล้ว BKB มาเพื่อเซฟดับเบิ้ลแล้ว RDP วาร์ปกลับไปได้ผมคอดาเปิดลงไปใส่นั่นเบนโดน X มาร์คไปพอดีครับผมจังหวะเซียววีครับและเบนตายฮะโหน่าเสียดายแต่ว่าอย่างนี้คุ้มมากๆครับว่าทางฝั่งของ Legion Commander ได้ดาเมจนะฮะแล้วเสียแค่ซับ5ครับใช่ครับในขณะที่แม็กนัทก็ยังฝังตัวอยู่ที่ด้านซ้ายนะฮะและเป็นอย่างนี้สเปกเตอร์ได้สเปซฟาร์มและยังไม่ได้กดฮอนด้วยฮะครับว้าวโอ้แล้วแบบนี้ก็คือถ่วงเวลาเอจิสทางฝั่งไจโรคอปเตอร์ด้วยครับใช่ครับโกชิปตัดเข้ามาใส่หน้าสเปกเตอร์ครับแต่เลอแชกตามทันหรือเปล่าวางทอร์เรนซ์สับเข้าไปแล้วผมขอแค่เปิดแมปแล้วก็ไซโคนไซโคนขึ้นมาเอจิสหมดไปแล้ว RP จับรวบตัดไปก่อนผมเพื่อเซฟสเปกเตอร์เซฟดาวเวอร์หรือเปล่าแล้วมีใครเอาตัดแนวหลังไปเปิดวิคิบีไว้แต่โดนเอลมาต่อผมใส่หน้าไจโรคอปเตอร์ที่พึ่งหมดไปกับเอจิสและตอนนี้พยายามสู้แบบเปิดฮอนมาสวนต่อเรียบร้อยไปสเปกเตอร์ซื้อเกิดมาผมแบบเต็มข้อเลยเดียววางทอร์เรนซ์ดักเข้าไว้ไม่โดนใครบอลเชนเนลยังค้ำไว้อยู่และสตาร์ซอมหย่อนลงไปไม่โดนเซนเซนตายครับผมเรียบร้อยไปฮะบวกกันแบบเละเทะครับบ้าคลั่งเร็วแอโร่ตามหลังไปขนมปังโยกหลบลงไปแล้วฝั่งนี้สปิดเอิร์ธเหยียบลงไปไม่เจอใครส่วนมิคาเอลก็วาร์ปกลับไปแล้วด้วยเช่นกันนะโอ้โหตะกี้น่าเสียดายครับที่สเปกเตอร์ซื้อเกิดมาฮะถ้าสเปกเตอร์ไม่ได้ซื้อเกิดมาผมว่าไฟตะกี้นี่น่าจะนำเยอะมากนะครับถ้ายังไงก็ตัดใจโลไปได้แล้วเหมือนกันนะครับคือเขาอาจจะมองว่าเฮ้ยไม่มีใจโลแล้วซื้อเกิดมาไฟดีไหมครับแต่ว่ากลายเป็นว่าฮีโร่ตัวอื่นในทีมเนี่ยสู้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าไม่มีเลือดไม่มีสกิลแล้วฮะครับผมได้ดาเมจไป100ครับผมแต่ LC ตอนนี้ครับดูเอลวิกทรีดาเมจมาฮะแล้วก็เก็บตังค์ซื้อทั้งด้านตัวของ AC ต่อนะครับเพื่อเพิ่มความถึกครับผมแล้วก็ลดกรอกนะครับผมแล้วก็เข้าคอมในการไถบ้านนั่นเองครับครับโอ้ตอนนี้มีบลิงค์แล้วด้วยครับเริ่มจับได้ง่ายขึ้นครับลีเจนคอมมานเดอร์ตรงนี้ทางฝั่งของ MS บรัสลำบากแล้วครับขึ้นบ้านไม่ได้สักทีครับอาจจะต้องไปวัดกันเลทเกมอีกทีนึงตอนไจโรคอปเตอร์นี่มีของเต็มนะครับครับผมว่าตอนนี้น่าจะยากแล้วฮะว่าถ้าสมมุติว่าสเปกเตอร์มีแมนต้าอีกนี่ผมว่าหวังไฟชนะลำบากละตรงนี้ครับมิคาเอลก็ได้ BKB ได้บลิงค์มาครับโอ้ยิงใส่เข้าที่นาดีพีผมแล้วคอดาวใส่ลงมาจังหวะนี้เปิด BKB ไปครับ RDPRDP วาร์ปกลับเลยฮะเสีย BKB ไม่เป็นไรครับ ครับเอาชีวิตรอดไว้ก่อนครับเพราะว่ากดไปหลายรอบแล้วด้วยน่าจะใกล้5วิแล้วฮะ7วินาทีครับผมสำหรับทั้งนั้น LC ครับดับเบิลดาเมจรูนล่างครับผมไปเจอของดีนะฮะ
ยิงถ้ามีขวดนี่แบ่งให้สเปกเตอร์เก็บทิ้งไว้หรือเปล่าฮะหรือว่าก็เอามาหวดเลยครับแรงๆครับฟาดด้วยต้นไม้เหมือนสเปกเตอร์เขาจะไม่ขึ้นเป็นแมนต้าฮะเขาคิวเปลี่ยนเป็น BKB ก่อนครับเพื่อที่จะสู้สุดๆครับเอาชัวร์ดีกว่าสมมุติมาครับจังหวะนี้ของทางด้าน MSC ครับผมเหมือนจะมีคนเดินผ่านวอนนะครับตรงนี้เจอขนมไปครับไม่มีซื้อเกิดนะครับถ้าตายนี่คือหยาบครับผมแต่ว่าไม่เห็นครับช่วงเวลากลางคืนVision of Devil มองไม่เห็นแล้วฮะไอ้ล่าอยู่แล้วก็วอร์ปกลับมาโอ้โหรอดครับเกือบครับผมแล้วด้านซ้ายครับเบนไปเล่นกับเมื่อหน้าฮะยังไงเอ่ยมาเล่นกันเถอะเรียบร้อยผมสาดซอมจอดลงไปฮะเล่นแรงไปหน่อยครับครับแต่ถ้ามีระหน้าตามนี่อาจจะแอโร่สุ่มๆไปโดนสเปกเตอร์ตายนะครับเพราะว่าเลือกที่จะฆ่าตัวที่ง่ายที่สุดครับผมเมียน่าครับอัพทาเลนต์เป็นรถคูดาวยิงธนูครับผมครับผมในขณะที่ทางฝั่งของลิจิคอมมานเดอร์ตะกี้นี้ครับทาเลนต์เลเวล20นะฮะอัพเป็นเพิ่มโอกาสติดสกิล3นะครับทำให้สกิล3ติดบ่อยขึ้นนะฮะก็จะยืนบวกในไฟได้นานขึ้นไม่เน้นบูมเมนสปีดครับเน้นจังหวะเซอร์ไพรส์จากบิงอยู่แล้วตรงนี้ MS Rush ครับพยายามจะมาปักวอร์ดที่ป่าด้านซ้ายของไซเฟอร์ครับครับนี่เห็นได้ว่าไม่ค่อยเห็นคนอัพนะผมแต่โอกาส 35% นี่คือเดือดเดือดเลยฮะโอ้แล้วโรผ่านไปเกือบเปิดแมปนะฮะอีกแล้วครับ RDP หัวกับบ้านดีๆไม่ชอบครับชอบ BKB พร้อมกับบ้านฮะ Make Space นี่ครับผมตะกี้วอล์กกับบ้านก็ได้แล้วนะแต่ว่าไม่เอาต้องกด BKB วอล์กแบบเท่ๆอุ๊ยเมื่อกี้วาร์ปนานมากครับผมมีคนวาร์ปลงตรงนี้ครับต้องบอกมีเสียวครับเมื่อกี้ถ้า BKB ไม่ใช่7 V นะครับผมบอกก่อนว่าเมื่อกี้มีเสียวครับผมอาจจะครับก็เคยบ่นหันไปบ่นเพื่อนหน่อยว่าใครวาร์ปลงก่อนหน้านี้ฮะไม่บอกไม่กล่าวนั่นแต่คือมองอีกมุมนึงคือเขารอกด BKB Walk ก็อาจจะแบบว่าพยายามยื้อเวลาฝั่งให้นานที่สุดด้วยระยะเวลา BKB 1 วินะฮะมันก็อาจจะคุ้มนะฮะถ้ามองในมุมนั้นเพราะบางทีเนี่ยคือถ้าเราวาร์ปเลยเราก็ไม่ชัวร์หรอกว่าอีกฝั่งเขาจะมาไล่เราหรือเปล่านะครับผมแต่ถ้าดาเมจฝั่งนั้นหล่นแล้วแตกนี่คือแตกหมดฮะครับสเตตัสเลเซตเพิ่มมา 16% ครับผมแล้วจะออกเป็นลิงเคนต่อนะครับอาจจะโดนทางด้านเบนนี่ดิสเซเบิลบ่อยครั้งหรือไม่ก็การ LC ดูเอลด้วยครับใช่ครับต้องเสียจังหวะนะครับอีกฝั่งแทบไม่มีสกิลแก้ลิงเคนดีๆเลยฮะครับนอกจากสกิลของเบนโอ้ LC ก็แต่ก่อนก็ออกแบบเฮลเบิร์ตมาครับผมเพื่อที่จะดิสจังหวะแรกแต่ตอนนี้ยังไม่มีครับเลือกเป็น AC ก่อนนั่นเองเอาลอนช์เปิดเข้าไปผมไททาวเวอร์มาได้ครึ่งหลอดนะครับแต่ต้องระวังไอ้ LC ก็ไหลมาจริง LC ก็ตีทาวเวอร์แรงครับผมเนื่องจากว่าดาเมจบวกมาก็พอสมควรแล้วมีบัฟ Empower อยู่โอ้ขึ้นไม่ใจครับแหลมๆอยู่ฮะคูดาวบลิงโผล่มาดีมูลและชาโดว์เปิดไปเอาแล้วเบนลงมาจังหวะนี้ครับผมเรียบร้อยเปล่า Active Shine ลงไปก่อนครับทางด้านสเปกเตอร์ RP เหยียบลวกเข้ามาจังหวะนี้ผมใส่เต็มเลยเปล่าโอ้ขึ้นไม่ใจตายก่อนละใจโลคอปเตอร์โดนดูเอลมาผมคา BKB เรียบร้อยเลยเปล่าใจโลคอปเตอร์ไม่รอดครับจะ BKB แล้ววอล์กกลับบ้านเท่ๆแบบ Legion Commander ครับแต่ Legion Commander บอกว่านายเท่แบบเราไม่ได้หรอกเรามีดูเอลทะลุ Spell Immune แตกฮะเสียไป2ตัวครับในขณะที่ไซเฟอร์เสียแค่ซับ5อีกแล้วครับใช่ครับโอ้คือทามมิ่งเริ่มจะหมดนะฮะทางฝั่งตัวของทีม MSC ครับทางฝั่งของ MSC เริ่มทำอะไรไม่ได้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วฮะอ้าวแล้วตัวนี้เอาแมนต้ามาแล้วครับสรุปไม่เอา BKB ครับครับผมรู้สึกว่าเปลี่ยนใจไปมาว่ามาเคมประกันทีหลังได้อยู่ครับก็เป็นข้ามไปหัวใจเลยนะครับเพราะว่าสแตทเริ่มเยอะแล้วผมสเปกเตอร์ครับครับผมแล้วกังก้าก็จะเอาเป็นแอสเซลมาเหมือนกันครับครับมีออร่ากันเวทแล้วเอาออร่ากันดาเมจกายภาพด้วยเลยแชคครับได้ลิงเคนมาการเงินตอนนี้ครับผมเหลืออยู่ 6K ครับครับก็ยังถือว่านำอยู่ครับผม SC แต่ว่า XC ครับผมเบี่ยงลงไปที่ไซเฟอร์ครับ 6K ผมน่าจะเป็นสเปกเตอร์ที่เลเวลโดดๆครับผมส่วนเรื่องของเน็ตเวิร์คแต่ละคนเนี่ย LC นี่มาฮะแซงนั่นเลยแฉกไปสเปกเตอร์ก็แซงใจโรคอปเตอร์มาด้วยเช่นการวินพาวเวอร์ตี้ครับเบี่ยงกลับลงมาครับเหลืออยู่ 40% ครับ MSC กลายเป็นว่าไซเฟอร์ 60% กันเลยทีเดียวถือว่ายังสูสีกันอยู่นะครับเมื่อกี้เป็นอีกครั้งที่แมกนัส RP รวบได้2นะโผล่มาครับผมเจอทางด้าน Enfeeble ไปแล้วก็ไนท์แมร์ครับผมจะแชร์กันไปก่อนแบ็คคิงบาร์มาจากจังหวะนี้ครับดูเอลใส่เต็มๆที่มิลาน่าโดนฟันยับครับผมแตกพ่ายไปที่เรียบร้อยผมมิลาน่าซื้อกันมาทันทีแล้วทางด้านของฝั่ง LC กว้างยังไงเอ่ยเบนแซป
หรือเปล่าเบนจับหลับให้ผมแต่ไม่รอดยิงว่าใส่คนขึ้นไว้ใส่นั่นมิคาเอลสปีดเอิร์ธเหยียบไปคอมโบหรือเปล่าเลยไม่ได้ผม BKB ทอยครับมิคาเอลมีเชื่อคอมมานเดอร์หิวดาเมจจัดๆครับคือตะกี้นี้เขาน่าจะรู้ว่ายังไงยังไงก็ไม่น่าจะมีโอกาสได้เดินกลับมาแน่นอนถ้าเข้าไปดูเอลนะแต่แบบว่าชีวิตนักเลงฮะครับผมนักลบคือนักลบนะฮะแล้วทางฝั่งของเคป๊อปครับซื้อเกิดมาเข้าโรชานเลยฮะเอเมสบลัสโร่ผ่านไปครับ TNT นะครับผมก็โดนอีกรอบนี่บายไม่ได้แล้วนะครับโอ้แต่ว่าได้ประกันชีวิตมาผมไจโรฟเตอร์เอจิสแล้วก็ชีตชีตแบ่งให้ใครดีครับให้ทางด้านเลอแชกนะฮะมีอาการนิ่มแล้วด้วยครับไจโรฟเตอร์มาดูจังหวะไฟอีกครั้งครับผมทางด้านสเปกเตอร์นี้เร่งเอาหัวใจอยู่ครับผมสเปกเตอร์นะครับมีอันติพร้อมเรียบร้อยนะฮะใช่ครับไซเฟอร์นี่อันติครบหมดฮะครับตะกี้นี้ไม่ได้ใช้อะไรเลยครับนอกจากลิเจอร์คอมมานเดอร์ดูเอลไซเฟอร์ต้องหาโอกาสครับผม5ต่อ4ครับลิงเคนครอบรัวๆครับให้นั่นดวงใจโรปเตอร์ช็อคเวฟผ่านเข้าไปดิสลิงเคนไปก่อนครับเบนเอ็นฟีเบิลครับผมระยะไร้มันไกลกว่าครับแล้วจังหวะนี้ก็ไนแมร์ไปแอโร่ผ่านมาทอดช่วยไปก่อนครับมิคาเอลX mark ลงที่ไจโรคอปเตอร์ครับเซฟไจโรคอปเตอร์เซฟเดเวิลรอ LC เกิดครับผม LC เกิดปุ๊บถอยปั๊บเลยนะฮะไม่ได้รีบร้อนอะไรมากมายผมเพราะว่าได้ทาวเวอร์เทียร์3มาแล้วฮะถือว่าคุ้มแล้วครับสำหรับทางด้าน MS4 ครับใจนิ่งฮะแล้วตะกี้เราแช็คไปแลดด้านบนได้ทาวเวอร์มาด้วยครับที่ตอนแรกดันแล้วเหลือครึ่งหลอดกลายเป็นว่าได้ทาวเวอร์ทั้ง2ทางเลยฮะได้เงินเยอะครับแถมชายด้วยฮะแล้วก็บาวตี้เรือนคอนเทรสปลายนาทีที่35ผม2จุดนะฮะทีมละ2เม็ดเหมือนเดิมครับครับไทนี่ครับพยายามจะขึ้นมาเป็นอาการนิ่มครับผมใช่ทีวอลเลย์นะครับผมโดนเนื้อไปแล้วแต่ก็ยังแรงอยู่ครับเป็นซื้อสโมกมาครับจังหวะนี้โอ้แล้วดีเจคอมเมนเดอร์ครับคิวเป็นไอออฟสกาดีไว้อยู่ครับเป็นตัวเลือกไอเทมที่น่าสนใจฮะสะสมหยอดลงครับผมมิราน่าแกจะได้โซลาร์เฟสมาแล้วครับมิราน่ามาเพิ่มแมทสปีดแต่ผมไม่ชัวร์ว่าจะเพิ่มแมทสปีดให้ใครนอกจากไจโรคอปเตอร์นะอาจจะคืออัดแบบเต็มที่เหมือนกันหรือเปล่านี่ครับผมอาจจะเอาไปช่วยเพื่อนตอนเพื่อนโดดดูเอลครับได้เหมือนกันครับทางด้านตัวของจาโรเตอร์ครับเพิ่มโมบิลิตี้มา40มูฟสปีดฮะครับเงินตอนนี้กลับหักขึ้นมานำอยู่ 9K ผมเลยแชกเงินแซงขึ้นมาเป็นเงิน1แล้วฮะเลยแชกชิ้นต่อไปเพื่อที่จะแทงเกอร์แบบเต็มข้อผมแล้วก็ไดรฟ์แบบเต็มที่ครับผมชีวากาศของชิ้นต่อไปฮะเอามาช่วยลดแอทแทคสปีดของอีกฝั่งด้วยจะเปลี่ยนเป็นดาเมจดิลเลอร์กึ่งแทงกึ่งดาเมจนะเป็นไอออฟสการ์ดีครับถ้าแตกก็ค่อนข้างดีฮะก็ไอออฟสการ์ดีนี่ก็บวกสแตทใช้ได้คอมโบกับเอ็มพาวเวอร์ด้วยครับครับทามิ่งนี้ก็ถ้ามานั่งเป็นโรตัสออฟที่คงจะลำบากหรือเปล่านะหรือว่ายังออกได้อยู่ว่าโรตัดออฟนี่เออใช้ได้เหมือนกันฮะครับแล้วก็เฮลเบิร์ตนะฮะเฮลเบิร์ตได้เหมือนกันนะผมว่าเฮลเบิร์ตก็ได้นะครับครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นเนื่องจากว่าเจโรคอปเตอร์เองก็มีคาฟ้าแล้วใช่ครับมันออโต้ไซกันเนอร์ฮะทางด้านเลยแฉกนี่อยู่กลายว่าอยู่แนวหลังครับให้เจโรคอปเตอร์ยืนค้ำยืนแทงกันไปเนื่องจากว่าเจโรมีเอจิสนะฮะก็ใช้ลิงเคนเคลือบเรื่อยๆครับสมองมาตรงนี้บวกมา RP ยังไม่ก่อนครับแล้วก็เข้าไปจะ RP อีกรอบเอ้าเข้าไปโดนสตัน2ครับผม BKB เปิดไล่อยู่ครับผมเลอแชกวิ่งกันต่อไปเลอแชกโดนดูเอ้ผมแล้ว RP จับร่วมต่อโกชิปเคลือบให้ทันหรือเปล่าและถึกทนสู้กินชีสได้ทันผมจังหวะนี้เรียบร้อยไป RDP แล้วก็หน้าตัวของฝั่งเบนทีวอลเล่เข้ามาต่อไม่ไหวครับผมทอนอัดเข้าไปในกลางโดฝั่ง TNT ตาย90วินาทีแต่สเปกเตอร์เจอไป120ครับผมสเปกเตอร์ตายเจอไจโรคอปเตอร์บดครับไจโรคอปเตอร์จูกไว้ก่อนจังหวะนี้รับดิสคอนเนคออกไปฮะเลอแชกครับผมโอ้ไซเฟอร์ดุจริงครับสโมกมาแก๊งบนบริเวณของทางด้าน MS บลัสทั้งที่เขารู้นะว่ามีเอจิสอยู่คือแบบว่าลักเลงจริงฮะครับโอ้โหแล้วพยายามจะมาเบิร์ตตัวของเลอแชกครับแต่ว่าเพื่อนเซฟไว้ได้ครับโอ้มีบัฟเรือมาครับทำให้เลอแชกนี่มีโอกาสกดชีสฮะกลายเป็นว่าพังเลยครับผมไฟใช่ฮะเมื่อกี้เขายืนทีวอลเล่ด้วย BKB ครับผมหดหวดไปฮะไม่รู้จะยังไง BKB หมดแล้วสปิทเอิร์ธไปทอเลนย้ำต่อยืนนิ่งตายผมมีคาเอลซื้อเกิดได้4ครับทางหน้าตัวของฝั่งทีมไซเฟอร์ผมแต่เลือดแชร์ครับไม่นิ่งนอนใจเลือดไม่เต็มไม่เป็นไรครับเรียกซื้อเกิดอย่างเดียวครับเรียกบายผมฟอร์สบายแบ็กเมื่อกี้นี้เป็นเพย์ที่เสี่ยงมากๆของทางไซเฟอร์ครับแล้วดูเหมือนว่าจะไม่เพย์ออฟครับผมนี่ฮะ
โอ้โหสเปกเตอร์เพิ่งซื้อหัวใจไปฮะมิน่าล่ะดับแดดดินกันเลยทีเดียวดูสาเหตุการตายหน่อยฮะแล้วก่อนหน้านี้เขากดบายแบ็คแล้วด้วยนะฮะไฟด้านล่างโดน CC รัวๆครับผมดาเมจหนักสุดมาจากเลอแชกเลยฮะสเปกเตอร์โดนเข้าไปมาเอาทรายด้านล่างก่อนครับทางด้านของ MS Blast ตัวของกังก้าครับได้มาเป็น Shadow Blade นะฮะน่าจะขึ้นเป็น Silver Edge เพื่อจะมาแก้แพสซีฟของทางฝั่ง Cypher นะครับโดยเฉพาะ Spectre นะครับผมแพสซีฟเพิ่มความถึกได้เยอะมากๆแล้วเจโลคอปเตอร์เขาเป็นจะขึ้นมาเป็น Satanic ครับครับเจโลคอปเตอร์ Sonic Oil พลิกผันเกมนะครับจังหวะที่ทีมไฟท์นะครับผมครับใกล้จะได้แล้วนะฮะว่าถ้ามี Satanic อาจจะไม่เก็บซื้อเกิดก็ได้นะครับถ้าเพื่อนมีซื้อเกิดแล้วฮะว่าคือจริงๆกดเซตติกมันก็เหมือนเป็นการกดซื้อเกิดแล้วนะครับครับอ้ออินนะได้อีกชีวิตสเปกเตอร์นี่เหลืออีก30วิเลยครับงานหยาบอยู่เหมือนกันตายหลังจากไปแบงค์นี่ตายนานเลยครับเปิดเดบลิกมาเผาเนียนๆไปครับผมลิงเคนมีเครื่องอยู่ครับดิสไม่ได้ผมดิสไม่ทันต้องใช้เอ็นฟิเบอร์เคาะรัวๆเสียฟอร์ติฟายไปแล้วครับไซเฟอร์ใช่ครับฟอร์สให้กดฟอร์ติฟายผมไม่ยอมเสียอะไรมากไปกว่านี้ครับไม่ยอมเสียเรนบลักด้วยนะฮะนี่หน่อยครับไม่ยอมถือว่าทวงเวลาจนสเปกเตอร์เกิดมาได้ครับใช่ครับมาดูกันต่อครับไซเฟอร์จะบวกต่อหรือเปล่าเนี่ยฮะวิ่งมาแล้วครับจังหวะนี้แล้วก็ดูเอลใส่เต็มข้อต่ออีกทีผมเน้นไปที่แน่ใจโลคอปเตอร์ใจโลคอปเตอร์จะล้มหรือเปล่าใจโลคอปเตอร์ยังไหวอยู่ไหมเอ็กซ์มาเดอร์สปอร์ตก็พยายามช่วยอยู่ใจโลคอปเตอร์ยืนนิ่งไปแล้วตายผมซานาจูเรียลก็ตายครับใจโลครับซาตานิกนะฮะโอ้โหไม่รอดครับแล้วคราวนี้ไม่มีเอจิสครับแตกโอ้งานเข้าแล้วครับไม่มีไบแบ็กด้วยฮะเพิ่งซื้อเซตานิกไปแบบสดๆร้อนๆครับ70วิครับแบบนี้คำรามศึกไปครับเมื่อกี้เรียบร้อยผมทางด้านโดของฝั่งทีมไซเฟอร์บอกโอกาสนี้แหละนะฮะตอนนี้แหละครับโอ้แต่ตัวไซเฟอร์เองก็ไม่มี RP ไม่มีดูเอลไม่มีฮอนครับน่าจะได้แค่เทียร์2หรือเปล่าครับโอ้โหตีทะลุแล้วก็มีเคลือบอยู่ครับผม50วินาทีครับมาดูเล่นกับเวลาว่าอย่างไรทอเลนดิสเบิลไปก่อนครับยื้อไปสุดๆครับสกิลสแปมเข้าไปเรื่อยๆฝั่งนี้พยายามจะดึงความสนใจหรือเปล่านะครับจากด้านล่างบอกไปตัดครีปแล้วนะครับบาวตี้ลูนก็ตัดไปด้วยเช่นกันทางด้านทีมไซเฟอร์ผมเลือกที่จะถอยนะครับเพราะว่าสกิลไม่พร้อมกลัวโดนเคาน์เตอร์นะฮะมาเอาเทียร์1เทียร์2ด้านบนก่อนดีกว่านะฮะใช่ครับเอาเงินมาก่อนไทนี่ดาเมจเริ่มมาผมมีดับเบิลดาเมจอยู่ในขวดแล้วก็คริสตัลของคิเล็กนะฮะโอ้โหเดดารัสใกล้จะมานะครับใช่ครับคือไอดาบคิเล็กเนี่ยมันชื่อว่าคริสตัลไลซ์ใช่ไหมครับคริสตัลไลซ์ใช่ครับผมตอนเด็กๆผมอ่านเป็นคริสตัลลิสตลอดเลยมันเป็นลิสนะผมนะลิสอาจจะเป็นคือมันเป็นตัวใหญ่หมดเราอาจจะแบบโอ้ครับผมใครจะได้บางคนไปเรียกคริสตัลไลซ์ก็ผมครับคริสตัลนะคริสตัลนี่ฮะชาร์โดเบดกำลังจะมาแล้วครับชาร์โดเบดของกังก้านะฮะ แล้วก็มิเรน่าครับจะขึ้นเป็นการ์เดียนกรีฟแล้วด้วยฉากนี้เน้นเป็นทางด้านโดของออคเทลินคอร์ด้วยนะฮะครับแล้วก็มีเอ็กซ์โพเชนมาอีก40ผมระเบิดแรงขึ้นครับออคเทลินคอร์ก็ดีครับทำให้ยืนในไฟได้นานขึ้นครับแล้วก็คูลดาวน์ไวขึ้นนะครับตันได้บ่อยขึ้นสถานการณ์ตอนนี้ครับต่างทีมก็แหลมไม่ได้ครับบายแบ็กตอนนี้ไม่มีเป็นที่สเปกเตอร์เบนไทนี่ผมส่วนทางฝั่ง MSC ครับก็ใจโลเตอร์ผมแล้วก็เลอแชกหลักๆครับผมมิลาน่าขาดอีก100เดียวนะครับมิลาน่าจะเก็บตังค์ซื้อรองเท้าการ์เดียนนะครับผมการ์เดียนกริฟสเปกเตอร์อันตีมีพร้อมครับผมสำหรับพรอัพมาเป็นดิสเพอร์ชันได้ผม 6%ตะกี้นี้โอ้สเปกเตอร์เลือกที่จะซื้อเป็นแบชเชอร์ครับหลังจากที่คิวไอออฟสการ์ดไว้โอ้ตรงนี้โอ้แล้วก็โผล่ครับจูเนียลครับแทงกันอย่างหนักครับผมดูเอลใส่โอเกอร์จังหวะนี้ RP ยังมาต่อครับผมดึงความสนใจครับแต่ว่าดิสเบิลสเปกเตอร์ไว้นานเหมือนกันผมหันไปที่หน้าใจโรเตอร์ใจโรเตอร์เปิดซาตานิกครับผมพยายามดูเลือดสู้ลุกใจโรคอปเตอร์มาอย่างหนักแน่นผมแล้วเป็นตายไปโอ้จังหวะนี้ด้านหลังนี้ครับ RDP ก็ไม่รอดแอโร่ผ่านไปที่เซนเซนถอยไปก่อนทอดเปิดเข้ามาต่อหุ่นหัวยับไปหุ่นหัวยับไปหลังเกือบขาดครับผมนั่นเลยแจ็คเลยแจ็คตายไปก่อนโอ้ส่วนเซนก็ไม่รอดเป็นการโดนแต่ใจโรเตอร์เก็บงานต่อมิคาเอลพยายามจะหนีผมพยายามจะหนีไหมหนีไหมครับใจโรเตอร์ยิงยับไปส่วนนั่นโอ้ก็เป็นใจโผล่มาต่อผมกระโดดขึ้นไปติดขอบอยู่ครับผมแล้วก็คูลดาวน์อยู่เหมือนกันครับพยายามจะลงแล้วขนมปังถอยไปแล้วครับผมมีหัวใจครับ
โอ้โหตะกี้นี่พยายามจะไปกระทืบไจโดคอปเตอร์ให้ตายครับแต่ว่าไม่ตายฮะถึงจับจากเซเตนิกครับผมแล้วตัวที่แตกไปนี่คือเป็นไทนี่แล้วก็เบนผมที่ไม่มีบายแบ็คครับผมแต่ก็ยังไปไม่ได้อยู่ดีครับแล้วตะกี้โอเกอร์มาใจนิ้วไวด้วยครับเห็นทางด้านของนิจิคอมมานเดอร์บิงเข้ามาจะดูเอลครับแล้วเขากดทางด้านของคาทาเขียวฮะโกลเซปเตอร์ถ่วงเวลาไว้ก่อนครับโอ้ทำให้เหมือนว่ากลายเป็นว่านิจิคอมมานเดอร์เนี่ยเสียเวลาไปกับโอเกอร์มาใจเยอะครับโดนยึกนะฮะเมื่อกี้ใจโลคอปเตอร์ไม่ตายนะฮะครับไทนี่สเปกเตอร์พยายามจะลุมแล้วผมส่วนสเปกเตอร์เหมือนไปเสียจะตันโดนโกดชิปครับเมื่อกี้นะฮะใช่ฮะเสียทัมมิ่งครับผมโดนหยุดไวครับโอ้เสียหาอะไรแสนเลยครับใจโลคอปเตอร์จะขึ้นชิ้นต่อไปเป็นมังกี้คิงบาร์นะครับนี่แค่เกมแรกครับผมบอกได้เลยว่าเบสออฟไฟท์เดือดจะจัดใครจะเข้าไปเจอกับทางด้านทรัชครับผมโอ้โหแล้วไทนี่จะขึ้นเป็นอีเทเรียลเบสด้วยครับคือถ้ามาเป็นอีเทเรียลเบสแบบนี้นี่คือแก้ทางด้านของดูเอลแบบอยู่มันเลยฮะไม่ว่าใครจะโดนดูเอลนี่ก็อีเทเรียลเบสได้หมดครับโอ้เราจะโดนคอปเตอร์ครับทาเลเรล25เอามาเป็นเพิ่มชาร์จทางด้านของโฮมี่มิสไซล์เป็น3ชาร์จครับยัดไปเลย3เม็ดนะฮะไม่เน้นเอาโกลบอลคอลดาวน์นะฮะครับคือตอนนี้ไม่ได้ต้องการจะคุมแมปมากครับคือถ้าเป็นโกลบอลคอลดาวน์เนี่ยมันจะคุมแมปได้ดีนะฮะใช่ครับไทนี่ก็ทอดสัมชาร์จครับผมนะดิสเบิลรัวๆครับโยนแล้วโยนแล้วโยนครับเหมือนจะเฝ้าโรชาเลยครับทางด้านตัวของฝั่งออกก็ไม่ใจครับผมโรชาจะเกิดแล้วด้วยฮะจุดเวลากันไว้โอ้แล้วทางด้านของไทนี่ก็ยังไม่ได้เดลาร่าสักทีครับการเงินอยู่ประมาณ 2,000 กว่านอนยาวอยู่นะครับผมโอ้ไม่ใช่ฮะ 1,200 ครับประมาณครับผมโอ้แล้วมาแล้วครับโรชาแถมเซปเตอร์ครับโรชาตัวที่3นะครับโอ้เซปเตอร์มาแบบนี้นี่น่าให้ทางฝั่งของกังก้านะครับถ้าเป็นทีมเมสเซอร์บลัสเซปเตอร์กังก้านี่มันจะทำให้อัลติเมทเนี่ยมันลากฮีโร่ที่โดนไปด้วยนะฮะ มันก็จะกรุ๊ปอัพได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็คอมโบกับโรชักได้นะฮะครับผมโดยชักสตันเหยียบสปิดเอิร์ธเข้าโรชาเลยครับฝั่งทางด้านทีมไซเฟอร์มองเห็นครับผมมีวอร์ดอยู่ไฮกราวครับแย่ๆเฉยๆฮะแย่ๆเรือลากเรือลากแต่ถ้าเป็นโอ้โกดเรือ3ลำด้วยนะครับใช่ครับเรือแช็คก็เซปเตอร์ก็ไลนิ่งสตอร์มครับผมรัวๆครับกังก้าครับยังไม่รีบขึ้นเป็นทางด้านของซิวเอชนะครับเก็บซื้อเกิดไว้ก่อนเอาใจโรเตอร์ขึ้นไปเปิดครับผมแล้วคอดาวยัดมาจังหวะนี้ครับผมเปิดใส่นั่นเบนไว้ก่อนครับเบนครับไหลยาวไปครับมิสไซล็อกรัวๆครับผมมิสไซมีเยอะมีเยอะครับผมแล้วไปคิงบาร์ไล่บวกครับผมทางด้านของมิคาเอลแล้วตอนนี้ครับเปิดโกสเซปเตอร์หนีไปก่อนครับผมดูเอลใส่ใจล็อกเตอร์มาสเปกเตอร์พยายามจะบวกครับผมแต่ทางด้านของฝั่งใจล็อกเตอร์เปิดสตันดิกไว้รอครับผมโกชิปใส่มายิงไม่เข้าตีไม่เข้าเลยผมคอเลสตัดมาสองจังหวะนี้ RP ไม่ได้ใส่โคนขึ้นไว้ต่อใส่โคนคู่และ RP จับรวบมาตอนเดินสเปกเตอร์เปิดฮอนมาซาซอมหย่อนลงไปผมไหวต่อหรือเปล่าใจล็อกเตอร์ก็ยิงดูเลือดยิงดูเลือดยิงย้ำไปสเปกเตอร์โดนคาร์ลเบกลาแอโร่ยังไม่ต่อสเปกเตอร์ไม่โดนโดนทอเลสไม่ต่อสเปกเตอร์ยังไงดีขนมปังถอยไปนู่นแล้วส่วนด้านใจล็อกเตอร์ตายหมดใจล็อกเตอร์มีซื้อเกิดนะผมส่วนสเปกเตอร์เพิ่งซื้อเกิดมาฮะโอ้โหใจล็อกเตอร์เลือดไม่ลดเลยครับตอนโดนดูเอลครับผมกดสตันหนึ่งทันครับคือเมื่อกี้เห็นใครครับผมทางด้านตัวของ LC กับสเปกเตอร์ยักษ์อยู่ครับโอ้โหเลือดไม่ลดเลยครับแต่ว่าดันมาตายตอนโดนไทนี่ปาต้นไม้รัวๆครับโอ้โหแต่ว่าแบบนี้ครับไม่มีฮอนครับไม่มีดูดหัวครับทางด้านของเอฟเอสบลัสครับเข้าโรชาได้สบายๆแล้วเมื่อกี้สเปกเตอร์เนี่ยเหมือนจะเกือบตายครั้งที่2นะผมเขาก็เลยเลือกที่จะถอยมาดีกว่านะครับครับเดี๋ยวต้องดูว่าเขาจะเอาคาถาฟ้าให้ใครครับมิลาน่าครับผมเป็นสตาร์ฟอร์ครับรัวๆนะฮะเขาโซวาเคลียร์ผมต้องเป็นเลอแชกที่เก็บเอเจสครับเนื่องจากว่าไจโรคอปเตอร์ครับ40วินาทีครับกว่าจะเกิดฮะครับแต่เขาเลือกที่จะบุกต่อครับผมเป็น4ต่อ3นะครับทางด้านแมกนัสยังไม่เกิดครับเขาโซวาเคลียร์ไปเอา BKB มาครับสเปกเตอร์เดบุลิกเผาไปเลยครับผมเผาแรงครับเนื่องจากว่าอัพทาเลนต์มาฮะทะลุไปเอาร้านเปิดมาทอสย้ำต่อแล้วกดโกเซปเตอร์หันไปจะง้างครับผมเปิด BKB มาโกชิปผมขึ้นไปก่อนแล้วก็แมกโต้ครับผมไดรฟ์มาต่ออีกทีครับฐานสเปกเตอร์ไม่รู้จะตีใคร BKB ไปฟรีแล้วครับก็ถือว่าอาจจะคุ้มค่าเลยหรือเปล่านะฮะทางด้านตัวของฝั่ง MSC ครับครับผมว่าทางด้านของไซเฟอร์น่าจะต้องคิดใหม่แล้วฮะว่าจะเข้าไป
ยัดใส่เจโรคอปเตอร์แบบนี้มันจะดีหรือเปล่าครับครับผมเพราะว่า2ไฟแล้วนะครับที่พยายามจะยัดเจโรคอปเตอร์แล้วก็คือแพ้ไฟฮะโอ้ถ้าครั้งต่อไปไปยัดเจโรคอปเตอร์อีกแล้วออกมาอีรอบเดิมน่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับอืมเลเวล25ผมเป็นแอโร่นะฮะอีก2แฉกครับผมครับคือผมว่าจังหวะนี้เขาน่าจะต้องลองคิดว่าแบบเฮ้ยไปตัดกังก้าก่อนไหมอะไรอย่างงี้นะฮะถ้าทำให้กังก้าแบบไม่ได้ใช้เรือในไฟได้นะฮะน่าจะดีกว่าครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะถ้ากังก้าโพซิชันตำแหน่งตัวเองดีๆฮะครับผมว่าเขาไม่จะเป็นต้องแบบเป็นตัวเปิดอยู่แล้วนะเขารู้อยู่แล้วว่าตอนนี้เพื่อนเขาถึกจนขนาดที่ว่าเขาไม่จำเป็นต้องไปยืนแนวหน้าครับใช่ครับหรือให้โดนแฉกหรือว่าให้ทางด้านของไจโรคอปเตอร์โดนเปิดก่อนก็ได้ครับกังก้าสามารถเรือช่วยได้อยู่แล้วนะฮะไทยนี้ผมได้คริใหญ่มาผมหลังจากที่เก็บตังก็เกือบจะได้ซื้อเกิดแล้วครับครับโอเกอร์เมจายขึ้นมาเป็นลิงเคนผมออลอินไอเทมกันไปนะเปลี่ยนใจไม่เอาอีเทอร์เรียลเบรดครับโอ้โหเราได้บนเนี่ยด้านบนแหลกลานไปแอโร่มาเรือผมต้องโยกหลบกันเรื่อยๆนะแล้วตอนนี้ครับผมเซลล์กันไปหลังนี้ก็เป็นอิลูชันแอโร่เปิดแมปเรื่อยๆครับเดบริกมาต่อทอสหนึ่งทีแล้วก็ชิวการเปิดไว้ก่อนครับผมมูนไลท์ชาโดว์เคลื่อนให้โนดีเทคชั่นครับผมแล้วไลนิ่งซอมเปิดไฟใส่นั่นขนมปังแอโร่ไปโดนขนมปังไปดีแล้วสปีดเดอร์เหยียบลงไปที่ด้านไทยนี่ผมรับมาต่ออีกทีครับผมคอดาวใส่ลงไปโกชิปพุทลงไปครั้งครับผมโกชิปลงย้ำต่อแยกล่าไปยังหนีอ้าวขนมปังตายผมไม่มีซื้อเกิดครับเรียบร้อยสเปกเตอร์ตายตัวดาเมจหายสปีดเดอร์เหยียบลงไปต่อได้แหลกๆดูเอลมากลางโดครับผมแต่ก็ไม่ไหวอยู่ดีผมเจอหน้าใจโลปาดหมดครับผมดับเบิลคิวไปแล้วก็เลยแฉกดับเบิลคิวต่ออีกรอบครับผมซื้อเกิดมาอีกทีครับผมไทยนี่ครับต้องสู้เฮือกสุดท้ายผม5ต่อ2ครับไหวหรือเปล่าแอโร่ไปโยกลบแล้ว GG ครับผมเป็นเกมแรกครับผม MSC ชนะไปครับครับโอ้คือสุดท้ายทางด้านของ Legion Commander เขาก็ยังคงไปดูเอลตัวของไจโรคอปเตอร์อยู่นะฮะคือผมเข้าใจว่าเขาคงดูเอลทางด้านของเรือแฉกยากเพราะว่าตัวเรือแฉกเองเนี่ยมีลิงเคนครับผมแล้วโอเกอร์มาใจก็มีลิงเคนอีกคือพอเรือแฉกโดนดิสลิงเคนปุ๊บโอเกอร์มาใจกดลิงเคนให้อีกทีคือมันก็เหมือนว่าเขาดูเอลเรือแฉกไม่ได้อะเหมือนแบบมีตัวเลือกเดียวอ่ะมันแบบทำอะไรไม่ได้อ่ะเขาก็ต้องไปดูเอลทางด้านของไจโรคอปเตอร์นะฮะแต่ว่าก็แตกอยู่ดีโอ้โหพลังเซตินิกมันโหดเกินไปครับเซตินิกครับผมดูเอลนี้ดูดสู้ครับแม้ว่าสเปกเตอร์LC พยายามจะงัดเรางัดไม่ไหวครับผมพอ BKB เริ่มแบบเหลือน้อยแล้วมั้งนะฮะก็เลยเจอ CC ของ LC ครับบดต่ออีกทีครับแล้วก็ความได้เปรียบของทั้งด้านเอจิตชีตนี่ผมชีตยังไม่ได้กดใช้ด้วยไฟสักครู่นี้ครับนะโอ้เรียกได้ว่าเป็นลาสพิกของ MS Severus ที่มองขาดจริงๆนะฮะคือเขาเอาใจโรคอปเตอร์มาเนี่ยเขามองว่าเฮ้ยเราเล่นเกมเร็วได้ถ้าสมมุติว่ามันสโลว์บอลไหลไปได้แต่ถ้าสมมุติว่าเกมมันโดนหยุดเนี่ยคืออย่างในกรณีนี้คือไซเฟอร์หยุดเกมการเกมของ MS Blast ได้ใช่ไหมฮะก็ให้ไจโรคอปเตอร์ไปฟาร์มแล้วก็เหมือนเป็นประกันชีวิตว่าเลทเกมเราจะมีตัวไปงั้นกับสเปกเตอร์ได้นะใช่ครับแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะถือว่าเป็นความโชคดีของนั่น MSC ด้วยที่มีเลอแชคห้อยท้ายอยู่ในการตีบ้านครับผมในทุกๆครั้งที่เขาชนะไฟครับเพราะว่าไซเฟอร์ก็ค่อนข้างที่จะยื้อแล้วยื้อให้สเปกเตอร์เกิดแบบก็เกือบสุดแล้วเหมือนกันนี่คือไฮไลท์ที่เกิดขึ้นครับผมครับจังหวะที่ไม่ครับสตันใส่เต็มไปฮะมีการดึงสโลว์ซะด้วยแอโร่ยัดลงไปครับเต็มๆนี่สปิดเอิร์ธเหยียบลงย้ำต่อมุดลงไปมีคาเอลแตกครับผมนี่ฮะคิดว่าไงฮะตัวระหว่างทางของทางด้านไซเฟอร์เขายังกลับมาแต่ MSC เนี่ยก็ใส่จังหวะเล็กๆที่พลาดนะคือสุดท้ายไม่เหมือนว่าดาเมจของสเปกเตอร์มันไม่ไหวฮะที่จะไปสู้กับตัวของไจโรคอปเตอร์ไจโรคอปเตอร์นี่คือดาเมจหนักกว่าเยอะมากครับผมนี่คือตอนนี้คือสเปกเตอร์ทามมิ่งไหลแล้วฮะแต่ว่าสเปกเตอร์ตายผมก็คือแบบเรียบร้อยฮะการที่จะได้เรเดียนอย่างไวฮะครับนี่เป็นช่วงแบบไล่ปิดบ้านฮะถล่มรัวๆโอ้แต่ช่วงนี้เป็นจังหวะพลาดของ MS Blast ครับครับที่แกขึ้นไปโอเกอร์ไม่จ่ายออลอินเจอหลายชั้นเหมือนกันเจอ RP ด้วยอะไรด้วยนี่ฮะ RP ในขณะ BKB สุดๆนะฮะครับมาบวกในชวายฮะกลายว่าแตก2ครับแล้วไม่ได้เลยจังหวะนี้
หมุดหมุดหมุดขอดาวจังหวะขอดาเมจครับโอ้ขอหน่อยคือเข้ามาแล้วไม่มีโอกาสออกเขาเรียกว่าขอได้ดีนะครับจะกลับไปด้วยชีวิตมันว่างเปล่าเมื่อกี้เขาได้ใจโลแตกครับผมด้วยความกล้าแต่ว่าใจโลมีเอจิตฮะแล้วเนี่ยโอ้โหเนี่ยคือแบบเอจิตที่ขึ้นมาแล้วกด BKB ต่อครับผมใช่ครับเลยแช็คไม่ตายครับแบบเหลืออีกนิดเดียวอ่ะเลยใช้แบบแทบจะหลอดดำแล้วฮะเพื่อนเซฟไว้ได้ครับเลยกดชีทได้ครับนี่ฮะแล้วเนี่ยครับจังหวะใส่ใจโลครับรอบนี้ใจโลแตกเจอนังโตเข้าไปใจโลไล่ครับผมในวันนี้คือนี่คือดูเอลตอนสตอนิกใช่ไหมฮะนี่ครับใช่ฮะโอ้ my god จินตนาการว่า LC ของก็พอประมาณแล้วดาเมจเกือบ200ผมที่บวกมาโบนัสแล้วก็สเปกเตอร์ตีดอตีใจโลไม่เข้านะครับไม่คือตอนนี้เขาดูเอลใจโลอ่ะทางด้านของไทนี่อ่ะไม่ได้ปาทีวอลเล่ไปด้วยฮะไม่ได้ปาต้นไม้ไปน่าเสียดายครับคือผมคิดว่าถ้าสมมุติว่าเขาลงทุกอย่างให้ใจโลอ่ะมันน่าจะฆ่าได้อยู่นะใช่ครับคือแบบว่าต้องเปิดผมคิดว่ามันต้องเปิดด้วยเบนดูดหัวเลยเพื่อให้ตอนที่เข้าไปดูเอลอ่ะเราการันตีว่าไจโรคอปเตอร์จะไม่มีจังหวะกดเซตเทนิกได้เลยครับเพราะว่าแอนิเมชันดูเอลมันค่อนข้างช้าถ้าสมมุติเป็นผู้เล่นระดับโปรเพลเยอร์เนี่ยเขาเห็นตัวของ DJ Commander Bing เข้ามาเนี่ยยังไงมันกดมันกดทันอยู่แล้วครับเพราะว่าถ้าสมมุติไม่ได้กดเซตเทนิกเนี่ยต่อให้มันมีไซกันเนอร์ของอาการ์นิมมาแต่ว่ามันดูดไม่หนักพอครับผมเราอัดทุกอย่างแบบปลาต้นไม้อะไรอัดให้หมดนะครับผมว่าน่าจะได้แต่เขาอาจจะมองว่ามันก็อาจจะเป็นการเสียสกิลเพื่อจะฆ่าฮีโร่ตัวเดียวที่เยอะเกินไปนะฮะก็เลยตัดสินใจไม่ทำอย่างนั้นครับผมก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นครับผมในเกมแรกครับผมก็ได้ไปก่อนในแต้มแรกครับสำหรับทางด้าน MS Cerberus ครับผมก็มีเสียเหมือนกันเพราะว่าไซเฟอร์ก็เตรียมแผนมานะครับผมเกือบที่จะเข้าทางของซิกเนเจอร์ของด้านไซเฟอร์แล้วผมคือแก๊ง4ฟาร์ม1นะครับผมต้องมาดูกันว่าในเกมต่อไปผมจะเป็นเกมเร็วอีกครั้งของ MSC ที่ถนัดเหมือนกันอีกเหมือนเกมแรกหรือเปล่านะผมแล้วก็จะมีช็อตมันๆช็อตพิกโพอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นในระหว่างเกมผมเดี๋ยวกลับมาพบกันครับในESL Thailand Championship ครับผมในรอบชิงสายล่างครับผมคู่ระหว่างด้าน MSC กับทางด้านทีม Cypher ครับ Presented by Mercedes-Benz ครับผมStart your esports career now at play.eslgaming.com. I am the greatest! You ready? Huh? Hey, he's a good boy, huh? You ready? Huh? Ugh. Start your esports career now at play.eslgaming.com.We'll be right back.
Remember where it started. Your first experiences. The journey you traveled. The journey you love. Remember where it started. And imagine where it will go. Rise on.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมที่2ครับคู่ระหว่างไซเฟอร์กับ MS Cerberus ครับผมในศึก ESL Thailand Championship นะครับในรอบชิงสายล่างนะครับครับเกมเมื่อกี้ก็ดูดันนะครับผมเกือบ50นาทีกันเลยทีเดียวครับผมด้วยพลังของสเปกเตอร์ของไซเฟอร์นะครับก้าวร้าวมากครับผมตอนนี้อยู่กับผมไซเฟอร์คาเช่ผมแล้วก็ครับผมอาร์เธอร์ G Spotted ครับครับเป็นไงมาไงครับช่วงนี้สบายดีครับผมช่วงนี้สีสันดีครับเสื้อผมยังมีลายเต็มหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยเท่ครับผมเดี๋ยวจะมีลายแดงด้วยอะไรเลือดคุณนะเลือดโอ้ยเปิดก้าวร้าวก่อนนะพี่โอเคมาโอเคครับผมเริ่มกันต่อครับทางด้านโลของการดามครับไซเฟอร์ครับอยู่ฝั่ง Radiant นะฮะ MS Cerberus อยู่ฝั่งเดอะไดผมในเกมแรกเนี่ย MS Cerberus ชนะไปผมมาดูเกม2บ้างครับครับรายการนี้ก็ presented by ผมทางด้าน Mercedes-Benz นะครับผม Experience the new GLA ครับมีสักคันไหมครับไม่มีเลยครับผมไม่มีแล้วอยากซื้อหน่อยได้เดี๋ยวผมซื้อให้เฮ้ยจริงไหมเนี่ยพี่เป็นโมเดลตัวเล็กๆอันนั้นก็แพงเลยที่มันรูดแล้วมันกืดกืดนะพี่อ๋อมีร้านด้วยเหรอเป็นร้านเป็นร้านดี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 ผมให้กล่องคุณแล้วกันเอาแค่อย่างได้แค่ของเดียวไม่เดี๋ยวผมจะไปขโมยซองกุญแจของพี่สามมาให้คุณเฮ้ยได้พี่อันนั้นดีอันนั้นดีโอเคนะโดนแม่ไล่กระทืบดิพี่ยังผ่อนแม่ไม่เสร็จเลยแต่ผมถามแล้วมันบอกว่าเอาซองกุญแจเนี่ยไปเอาไปเลยมันใช้มือถือเปิดรถได้เฮ้ยจริงเหรอพี่จริงมันใช้แอปพลิเคชันเปิดรถได้โหไฮเทคว่ะถ้างั้นต้องขโมยทั้งมือถือทั้งสองกุญแจเอาสองอย่างเลยพี่ใช่ๆอันนี้เรื่องอาชญากรนะว่าอย่างเดียวเนี่ยโอเคอยู่นอกจากจะแก้เคลื่อนไม่พอแถมอาชญากรด้วยเหลือแต่แค่เคยจะไปเผารถโอ้โหตอนแรกก็ติดเล่นสักพักก็ติดคุกไปพับกล่องในคุกอีกทีนึงอ่ะโอเคผมไซเฟอร์ครับตอนนี้เลือกมาเป็นเอมเบอร์แล้วก็อะแบดดอนครับผมครับผมทางด้านเอมเบอร์4มีลาน่ายืนพื้นเหมือนเดิม TNT ครับโอ้เล่น OD มาแต่หัววันครับเจอตัวปั๊มอินอย่างอะแบดดอนครับผมตัวตีมาตีดึงดึงดึงหน่อยดูดอินยับแต่เจอเอมเบอร์เลนกลางก็อาจจะหนักอยู่ครับOD นี่มีปัญหาเรื่องรีเจนอยู่แล้วด้วยช่วงนี้ในตอเกอร์เป็นไงบ้างครับดูดันดีดูดันคือมันก็ยังดุอยู่แต่ก็โดนหนักไปหนักอยู่จริงๆนะถ้าหนักก็คือหนักเลยไปทั้งวันกลางคืนคือหลายรอบมากนะในตอเกอร์เนี่ยคือเราชูก็ชูขึ้นมาแล้วพอโดนถือโดนหายเดี๋ยวก็หายไปอีกอันนี้ก็ผมว่าโอเคอยู่นะถึงจะโดนเนิร์ฟของไปแต่สกงสกิลอะไรมันก็ยังไม่ได้น่าเกลียดขนาดนั้นไทนี่ครับผมครับยังมาในทุกที่ทุกเวลามาพร้อมตะไบเล็บของยังไม่มาพี่ต้องรอดูก่อนอาจจะไม่ได้ใช้ตะไบเล็บก็ได้อาจจะใช้ต้นไม้ปกติต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ตะไบเล็บนี่ดีสุดแล้วเล็บยาวทุกคนใช่ครับผมต้องใช้จะรับเล็บเสือมีหน้าเสียงตีมันชิงชิงชิงนะตะไบเล็บอ่ะมิลาน่าผมครับมิลาน่ายังคงเป็นซับ4ยอดฮิตเนี่ยตัวก็ลาโอโอเกอร์ผมเรียบมาคอมโบตัวนี้ด้วยใช่ครับนั่นง่ายเลอร์แช็กครับผมตอนนั้นเล่นเกมเร็วเข้าใจครับเลอร์แช็กนะออฟเฟนซีฟครับเอาไปเล่นเซฟเลนก็ได้ฮะเลอร์แช็กใช่ครับเซฟเลนของไวแล้วโหดจัดๆด้วยครับผมเลอร์แช็กเขาไม่มีปัญหาปกติก็คือมีปัญหาเรื่องของน้อยแล้วตัวจะนิ่มแต่ถ้ามูดไปเซฟเลนก็คือปลอดภัยมีเพื่อนคอยช่วยครับผมไม่ต้องไปนั่งเดียวๆในมิดเลนด้วยสนใจฝั่งนั้นก็เจอแบบกลัวเกมเร็วฮะดาวเรนเจอร์ผมโดนแบนออกเร่ง attack speed ให้ทางด้านตัวของOD ได้นะครับสามตัวยืนพื้นเล่นง่ายๆด้วยนะครับทั้งมีหน้า OD ออกมาจ่ายคือมีหน้านี่คือเล่นง่ายเลยมีเซต2ตัวแมนปักหน้าไปอีกนะครับผมปักหน้า OD แพ้ทางครับถ่ายสกิลรัวโดนเคลือบดิสเบิลอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายครับแครี่เหลืออะไรบ้างครับเนี่ยตัวที่น่าสนใจก็น่าจะเป็นไลฟ์สติลเลอร์ครับผมครับแต่ก็จะมีปัญหาในการไล่เอมเบอร์สักนิดนึงแต่ถ้าใครเอาไว้แล้วคือฆ่าคนอื่นได้ปล่อยเอมเบอร์ตัวท้ายก็ไม่น่ายากเท่าไหร่ครับสำหรับไลฟ์สติลเลอร์สู้ทั้งแน็กเลอร์แช็กได้สบายครับผมอาจจะมีเป็นทางด้านแครี่สเปกเตอร์ย้ำอีกรอบหรือเปล่าสเปกเตอร์ไม่ค่อยตอบโจทย์เกมเร็วของไซเฟอร์เท่าไหร่ไม่ค่อยครับผมตัวเอมเบอร์ใครง่ายเลยครับสเปกเตอร์เอมเบอร์ไม่ชอบอะไรมั้งครับตัวที่แบบโหดๆจริงๆเอมเบอร์ไม่ชอบลีน่าบอกแต่ว่าโดนแบนแล้วเรื่องว่าพลิกแรกอย่างนี้ก็คงต้องมั่นใจในระดับหนึ่งครับอาจจะไม่ค่อยซีเรียสเรื่องการโดนกดเพราะว่าเอาตัวมาเคาน์เตอร์ตัวที่จะมาเคาน์เตอร์เอมเบอร์อีกทีน่าจะง่ายกว่าทางฝั่งสเปรดน่าจะต้องคิดหนักตรงที่ว่ามีไทนี่นะฮะเลือกแครี่นิ่มๆไหมน่าจะโดนกดยับแน่นอนใช่ครับขึ้นเลเวล6เลเวล7มาสกิล1เต็มเนี้ยครับไถยับเลยครับละลายแน่นอนครับผม
จโรใจโรอีกแล้วไจโรอีกรอบครับเซอร์เบอรัสคือเป็นเลนฆ่าได้ง่ายด้วยฮะโอเกอร์ไจโรครับใช่ครับดาเมจสูงครับเอาพุทล็อกเก็ตประหลาดตอนแรกนี่คือแรงจัดๆเลยครับสตันเยอะมากนะ CC ของเซอร์เบอรัสตอนเนี้ยใช่ฮะ QOD แพทนี้พาวเวอร์เยอะนะครับเพราะว่าเมื่อกี้มันฟาร์มเอนเชนต์ครีปได้ครับผมใช่ครับใช่แล้วมันทำให้เร่งเลเวลได้โหดมากด้วยครับถูกต้องยิงเป็นหมู่ฮะตอนแพ้ในเลนก็ไม่มีปัญหาอะไรคือถ้าเพื่อนสแต็กเอาไว้ก็ไปตีคีปแป๊บเดียวคือของไวมากครับหลักการคล้ายๆกับ ADF แต่ว่า ADF มัน impact กับเกมน้อยกว่าถ้าเทียบกับ OD ครับ OD คือมานาหมุนเวียนใช้มันดีครับทางด้านตัวของ Equilibrium นะกดแล้วก็ไม่ต้องใช้สกิล1แอคชั่นอะไรนานาก็เต็มเหมือนเดิมนะใช่ครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าต้องจ่ายสกิลได้ด้วยหรือเปล่าไม่ต้องครับผมกดสกิล3ไว้แล้วก็ตีธรรมดามานาก็เด้งนะใช่ครับตัดเออร์เชเกอร์ไปผมเออร์เชเกอร์กัน CC อีกตัวครับเพราะมี CC ตัวนี้คือสตันครบทีมแบบลำบากแน่นอนนะแต่ถ้าโดนเออร์เชเกอร์ไปนี่ได้ลำบากนะมีตัวระยะประชิดทั้งนั้นครับผมไซเฟอร์และเอมเบอร์เองก็เป็นตัวที่โดนเออร์เชคดักจับได้ง่ายด้วยเวลาแบบฟาร์มเพลินๆอยู่คิดว่าจะแบบเล็มเน้นหนีก็ไม่ได้ครับโดนเออร์เชคสตันระยะไกลก็ตายได้เหมือนกันครับเอมเบอร์นี่ไม่ชอบตัวใบกับตัวเฮกนะฮะใช่ครับผมว่าก็ไม่ชอบคุณด้วยเหมือนกันนะผมก็ไม่ชอบคุณเหมือนกันผมลุกแล้วนะตอนนี้ประสบการณ์สุดหรูจะเป็นประสบการณ์สุดโหดนะครับจากพวกเราก้าวรักกว่าทีเบนจะมีสีแดงเลือดหมูเฮ้ยเขามีอยู่แล้วใช่ฮะมีอยู่แล้วแต่ไม่มีสีแดงเลือดคุณนะฮะล้อคุณล้อคุณนี่น่าจะเปื้อนเปื้อนไปด้วยเลือดคุณอีกทีหนึ่งหนูดันจริงผมจะกดW กับ S พร้อมกันแล้วบดคุณอีกทีแบบ GTA W กับ S นะต่อยเข้าต่อยออกอู้ตัด PL PL ออกครับเพราะว่าฝั่งนั้นแบนเออร์เชคก็มีสิทธิ์ PL ได้สปายแอตแทคก็เลยเลือกไปก่อนเพราะว่าถ้าเจอก็คือบากแน่นอนครับถึงแม้ OD จะต้าน PL ได้ค่อนข้างดีตอนที่โหดแล้วแต่ถ้าสมมติว่าเกิดว่าเกมเป็นเกมเสียเปรียบเนี่ย PL น่าจะขยี้ยับแน่นอนครับตอนนี้หลายๆประเทศเนี่ยมีตัวแทนนะผมที่ไปแข่งขันใน Thailand Game Show ในเดือนนี้นะครับผมวันที่25 26 27นี้ใช่ครับแซนคิงครับผมสตันครบทีมจริงครับครับไซเฟอร์เดาออกครับว่าจะเลือกเอาเป็นตัวสตันที่ครับเพราะนั่งหน้าลำคาญแล้วคือจับเป็นเบอร์ง่ายด้วยครับครับตัวเปลืองรีซอสด้วยฮะแซนคิงเซนที่วอร์ดครับผมใช่ครับคือปักเซนที่ไว้แล้วก็ยืนมองอยู่เนี่ยครับแซนสตอมแล้วก็ยืนมองรอหักเซนที่ฝั่งตรงข้ามเป็นปัญหาสำหรับไทนี่ด้วยครับแซนคิงเนี่ยคือแบบเป็นตัวจุกง่ายมากแล้วคือไทนี่ไปไล่โยนเนี่ยมันโยนไม่โดนลำบากโว้สู้ด้วยยูนิตนะฮะเนเจอร์โฟเฟตครับผมดันไวจริงๆครับเลยแชกออฟเลนนะฮะไทนี่สามตัวระเบิดเลนรัวๆอาบาดอนคอยเซฟโอ้โหเอมเบอร์ดักจับตัวหลังแนวหลังของเซอร์บัสโอ้โหเป็นเลอแชกมิดเลนครับแล้วเอาเอมเบอร์ไปเซฟครับต้องมั่นใจในผิวพอตัวครับเลอแชกมิดเลนพลาดมาโดนกดเสียคอนซูมง่ายครับเอาอาบาดอนไปซับ5นะครับผมส่วนซับ4เป็นท่านไทนี่ครับครับฝั่งทีมเซอร์เบอรัสนีอาร์นะครับผม OD มิดเลน TNT ครับซับ4เมลเอ็มก็ใจโลคอปเตอร์ครับเหมือนเดิมแครี่ผมชอบดับไซเฟอร์นะดูดีแต่คือแบบก็ไม่แน่ใจว่าคือทางไจโรท่านเล่นได้ดีเหมือนตะกี้หยุดเกมเปิดคอมโบตอดเลือดได้ดีนี่ก็คือน่าจะเสียเกมของทางฝั่งไซเฟอร์น่าจะต้องพึ่งอัมบาดอนเยอะมากๆครับเกมนี้ดูจาก CC ของทางฝั่งเซอร์บัสต้องเลือกช่วยคนดีๆเลยอัมบาดอนก็ซับ5เหมือนแบบลดหลั่นลงไปก่อนแพทหน้าเยอะครับผมส่วนใหญ่โปซีนเนี่ยผมเห็นจะเอามาเป็นออฟเลนแบบหนักๆเลยมากกว่าใช่เพราะสกิล3เอื้อไปทางฝั่งนั้นมากครับใช่แต่ว่าออฟเลนหนักก็ไม่ได้อีกเพราะว่ามี OD อยู่ครับผ มเป็นกระสอบทรายตัวปั๊มอินค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับ RDP ตานี้น่าจะได้เป็นกระสอบทรายคู่กับอัปเปอร์ดอนแน่นอนในเฉพาะเพจที่เป็นตัวที่ต้องพับตีนอยู่แล้วเพราะว่าดูทรงอัปเปอร์ดอนน่าจะต้องเลือกช่วยหลวงมิคาเอลไม่ก็ต้องเป็นเอมเบอร์ครับต้นเกมทางด้านตัวของเซอร์บัสนี่มันได้โอเกอร์เมจมาค้ำนั่นแหละเป็นซับที่แบบเกาะเยอะแล้วก็เลือดเยอะนะครับมิกแอนด์มัดกันไปอาจจะเข้าสู่เกมที่2นะครับครับผมของรอบชิงสายล่างครับโบ5นี่ก็เป็นเกมที่2ครับผมในคู่นี้นะครับก็อิเซลไทยแลนด์นะครับผมแชมเปี้ยนชิพครับเป็นสายล่าง Best of Fight นะครับผมเกมแรกเป็นเซอร์บัสชนะไปซึ่งแน่นอนว่า
อีก2เกมนะครับผมเซอร์บูลัสถึงจะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปไปเจอกับทั้งนั้น 2B Dota 2หรือว่าเปลี่ยนชื่อใหม่ตอนนี้กับสู่สูงสุดสู่สามัญนั่นคือ Trush สุดยอดมากครับชื่อนี้มาเป็น Trush เหมือนเดิม Bring Back Memory มากๆใช่ครับหรือว่าทำให้อาร์เธอร์นี่ถึงกับร้องไห้ออกมามันนึกถึงสมัยตอนที่ผมยังไม่มีขนเลยฮะใช่ครับผมที่คุณเข้าล็อบบี้ไปแล้วคุณโดนทัดตบยับเลยแล้วมันเคยปวดแบบนั้นด้วยเหรอเนี่ยมีประวัติเดียวกันไม่มีใช่มั้ยฮะไม่มีผมไม่มีมีครับผมโอดีมิดเลนนี่ดีไหมครับโอ้บอกเลยว่าดูจัดแน่นอนครับดีกว่าวิลเลนเจอร์คุณอ่ะเฮ้ยคุณพูดอย่างนี้ได้ไงจบภาคนี้ไม่1-1กับผมป่ะครับผมโอเคน่ามีปัญหานะ1-1ผมไม่ชอบกิจกรรม1-1ของพวกคุณเลยนะประสบการณ์มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ประสบการณ์มันดีครับผมเราส่งต่อสิ่งดีให้แก่กันคลิปยังอยู่เลยครับผมจริงเหรอจะไม่ตัดลงจริงๆเหรอครับผมว่าอาจจะแบบตอนที่เราแบบเริ่มมีลูกหลานกันแล้วฮะเราก็เอาลงมาให้แบบได้อายประชาชีกันดีแล้วครับลูกคุณยังไม่โดนล้อเหรอครับก็โดนล้อก็ดีก็ดีผมว่าก็ดีก็ให้ลูกเราแข็งแกร่งขึ้นอีกทีถูกต้องครับผมคือลูกเราโดนล้อแต่เราไม่โดนต่อให้เราโดนเราก็ไม่แคร์เราฝึกให้ลูกเราแข็งแกร่งนะครับผมนึกว่าคุณจะเป็นสเปียร์ลูกเขาเอางั้นนะฮะเราเล่นสายเลือดอีกแล้วใช่ครับผมนักรบคือนักรบครับผมนักสู้แห่งกรุงศรีครับผมจะเกิดมาสู้ไปทำไมนะครับขนมปังนี่ไม่โผล่เลยฮะ Feed the trees You let yourself get carried away Endeavor อยากได้ยิน What did you learn อย่างนั้น What did you learn นั่นมันคือ Ember Ember ครับผม Ember นะ Tiny coming inจูเนียร์เมลแอมครับผมในทางด้านตัวของฝั่งเลนล่างมาฮะดักลูนครับเอมเบอร์เน้นเซฟก่อนไม่โผล่หน้าเลยฮะของโผล่หน้ากลัวมากครับถ้าพลาดไปนี่เฟิร์สบัตนี่คือแตกแน่นอนใช่เจอสตันแล้วก็ไถด้วยล็อกเก็ตนะฮะเป็นสายมาก่อนนะเป็นแซนคิงไปโซโล่นะครับเอ็นบนแล้วก็ทรายล่างแบบง่ายๆคอมโบสตันรัวๆเปิดโอกาสให้ไจโรได้ฟาร์มเล่งของครับทีปัญหาคือเอมเบอร์จะยืนกับเลนทรายไหวหรือเปล่าต่อให้มีอาบาดอนที่มีโล่อโฟติกชิลที่จะช่วยดิสเซเบิลได้แต่คือน่ากลัวอยู่เหมือนกันครับครับผมอาบาดอนอาจจะงานหนักนิดนึงนะเราฮิวแบบปวดแขนเลยฮะแล้วแซนคิงไม่น่าค่อยมีปัญหากับเลนบนครับต่อให้โดนเซนที่วอร์ดก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรสำหรับแซนคิงถ้าสมมติว่าพกคอนซูเมเบิลมาพอนี่พอดไปก่อนครับผมเกมครับผมสำหรับทางด้านขนมปังครับ Let's go โอ้เสียงนี่มันกระเซาจริงๆเอาไปทำเสียงโอดีไหมครับสักวัน This change is nothing เดี๋ยวผมเป็นเดทโปรเพจให้ Die Tower has been destroyed ผมว่าไม่น่าใช่เสียงเดทโปรเพจแล้วนะครับผมมันควรเป็นลิ้นเปรี้ยมากกว่าเป็นเสียงวีเวอร์แทนยิบ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 โอ้มาโยนเข้าไทนี่คัมมิ่งอินถอยไปแล้วครับผมจับผมไปก่อนนะเล่นกับสวนโดนสตาร์ทโอ้ยเอลดีครับโอ้เอลดีครับเนียร์ฟริ้วจริงๆครับผมยิงเอลหลบสตาร์ทเปิดไหมผมยิ่งกว่าโคโยตี้ครับเมื่อกี้นะเอลดีฟริ้วดีจริงครับผมใช่ครับมีเสาจังหวะตะกี้นี่คือได้หลายนะได้หลายคะแนนเลยแอโรตัดครีปไปก่อนนะครับมาเป็น 3-3 นะครับไทรเรนเจอกันนะฮะไอเอ็นยับครับผมว่ามีฮิลครับผมน่าจะเลื้อรังอยู่นะฮะสำหรับเลนของทางด้านไซเฟอร์ครับ You let yourself get carried away This changes nothing โอ้ยสตันแล้วก็แอโรไปคูลดาวน์อยู่เปล่าอ๋อมีอยู่นะฮะแต่ว่าก็ถอยไปก่อนครับซิลิงเชนจับล็อกไปที่นั้นโอเกอร์ครับผมก็ไม่อัพเฟรมการ์ดเลยฮะเพราะว่าต้องทำดาเมจสู้ครับมีคนฮิวให้อยู่แล้วโนมอลเฟรมการ์ดพยายามจะกระโดดหลดทัมมิ่งครับที่โฮมมิ่งมิสไซล์มาสตันไปแล้วแอโร่ใส่ไทนี่บอกไทนี่โยนดิสเซเบิลไปก่อนแล้วฮิวฟื้นมาที่เนื่อนเซนครับสิงเจียนจับล็อกไว้ที่ทั้งนั้นโอเกอร์ผมจูเนียร์ถอยไปและโอ้โหตัวเบียดกันนี่หน่อยฮะโอ้โหแลกกันรัวๆเลยครับผมใช่ฮะไม่ไหวจะเคลียร์จริงๆอันนี้ได้อินวิสมาแต่กลับเลนเหมือนเดิมครับต้องเอาเลเวลก่อนนะครับเลชักโอดีได้เปรียบอยู่ค่อนข้างเยอะนะโอ้เกิดโดนอีกครั้งแล้วตอนนี้มีสติ๊กอยู่พอสเกมอีกแล้วฮะพอสจังหวะปีศาจมากครับผมใช่ครับดิสคอนเนคคู่ผมดับเบิลแตกฮะจังหวะนี้คือได้เป็นผมคือผมอันพอสแล้วฆ่าก่อนฮะใช่แล้วค่อยพอสอีกรอบโอ้ลักษณะต้องใช้ยาแก้ไอแล้วผมโอดีเนี่ยฮะกระเซาเหลือเกินเสียงเสียวเสียงเสียว
ดูลาทิตตอนนี้นี่ทางด้านตัวของฝั่งไจโรเตอร์ก็โอเคนะครับ10ตัวถือว่ามีความแม่นยำจริงๆครับเพราะว่าจริงๆไจโรไม่ได้ลาดง่ายเลยครับแอนิเมชันค่อนข้างกะยากด้วยซ้ำถ้าไม่มีประสบการณ์พอเอเมสซี่คือได้เปรียบมากเลนกลางก็ชนะเลนล่างก็ดูค่อนข้างดีด้วยครับคือไปใจอัดโอเกอร์ไม่ใจหนักไปหน่อยนะครับใช่ครับแล้วเลเจนมาใจเยอะด้วยครับมีเมจิกสติ๊กอยู่อีก9อยู่ได้สบายๆฮะโหเลเจน 7.3 ดุจริงแล้วก็มิดเลนครับผมโอดีกับเลอแชกนะฮะเลอแชกนี่ก็ได้อยู่นะครับผมพอได้ครับ8ตัวเมื่อกี้ไทนี่นี่เดินแบบพยายามจะทอดนะครับผมไม่ได้ครับมาตรงไปหน่อยครับจังวันนะฮะหัวเราะแบบหัวเราะแบบมานะครับแห้งผักเสียงเขาท้อรู้สึกแบบอยากจะเอากระดาษทรายมาถูตูดเลยครับผมเซรินะครับคือเนเจอร์เพจเนี่ยร้านทิศได้ง่ายแล้วครับมีซัมมอนช่วยได้ครับดาเมจต้นเกมก็สูงด้วยครับครับผมเกาะก็เยอะเลือดก็เยอะครับเบาตี้ลูนก็แบ่งไปนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวรอดูว่าคอนเทสต์ลูนนาที5เป็นยังไงบ้างครับผมในช่วงเลเวลนั้นอะไรฮะคุณดูอะไรอยู่อีโมทมาเนยฮะใช่ครับผมเลียครับลิกโอ้ยมาเนยครับผมมาเนยครับเนี่ยมาแล้วฮะเลียดีกลับมาเลยครับผมใช่ครับผมเอาไก่ไปดูดเฮกเฮกเฮกยังเอาอีกฮะมีไก่แล้วมีเลียแล้วคุณเอาต่ออ่ะเอาไงดีครับตอนนี้ตอนนี้มีอะไรบ้างฮะมีนั่นอยู่ฮะปุกโหลปุกโหลปุกโหลไหนฮะขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันจะมีปุกโหลฮะปล่อยม้าไปก่อนครับเฮ้ยโอเคอยู่โอ้ยแล้วก็โดดไปสติ๊กปั๊มไปแล้วด้วยครับขออีกทีหนึ่งแต่ว่ามานาไม่มีกระโดดตีแต่มีฮิวอัดไว้อยู่ครับผมเอ็นไฮเปอร์ครับจัดการไปหัวไฟมาเลยทีเดียวแล้วฮิวให้นั่นเซนครับผมเซนไม่ตายครับเจอพลังเรื้อรังแล้วนี้มานาหมดแล้วจุกหลบนิดนึงแต่แอโร่สุดท้ายไม่ออกครับผมหลังต้นไม้ครับกดเลือดได้เยอะครับแต่คือไม่ฆ่าไม่ได้ครับปิดไม่ได้จริงครับผมDP ครับสปีดแล้วก็บลายสโตนไม่ครับสกิลด้วยนะครับยังเลือกสกิลอยู่ดองไว้ครับผมเผื่อได้วาร์ปไปแล้วก็สเปลาเนี่ยเธอตันไปครับลงเต็มแอโร่ยัดต่อครับฮิวฟื้นให้อยู่แล้วก็มิสไซล์ล็อกไปไม่รอดจริงๆครับมันหนักเกินจะรับไหวครับที่ทางด้านอาบาดอนนะมานาไม่พอยังบอกแล้วอาบาดอนนี่คืองานหนักแน่นอนยังไงก็ต้องเปลืองมานาวาร์ปลงมาใหม่อีกครั้งครับผมทางด้านโดของ Ember Sprint และจะตายโอ้เกือบแล้วฮะคลิปป่าช่วยไว้จังหวะดีครับมิลาน่าอะไรนี่พยายามจะจัดหนักครับผม TNT พยายามเล็งจังหวะลาทิตอยู่ครับเมื่อกี้ไม่สำเร็จแต่ค่าตัวใหญ่คลิปป่าก็นั่นแหละฮะนานครับผมโอ้แอโร่ทัมมิ่งพลาดไปนิดนึงแล้วทอสอัดเข้ามาต่อแต่ได้สายล็อกลงไปลงช่วยกันตีคนละไม้คนละมือผมเรียบร้อยครับแล้วแถม1หรือเปล่าเซนตายไหมไม่รอดครับผมโอ้โหแตกพ่ายกันหมดเลยฮะตอนนี้เลนล่างครับผมล็อกเก็ตประหลาดดาเมจหนักจริงครับวาร์ปลงมาใหม่ครับทำอะไรต่อไม่ได้ครับผมอัมบาดอนอ้าวโดนอีกแล้วแต่ว่าแอโร่ไม่ได้ผมติดคลิปอยู่ครับขอบขอบปล่อยแอโร่ไปแบบสัมผัสแห่งโชคชะตาไม่ได้ครับผมเมื่อกี้ไม่ได้จริงๆฮะด้านตรงกลางนี่ทำอะไรกันครับทอดอัดเข้ามาเต็มๆแต่หุบไฟโดนไลนิ่งสตอร์มหนึ่งไว้ต่อ1สเต็ปครับผมไล่ต่อยอย่างเดียวผมต่อยแบบแขนเปรี้ยฮะทำอะไรไม่ได้ครับถึงจะไทนี่คัมมิ่งอินเหมือนจะไปบัตรฟอร์บัตครับผมเลือดมันต้องล้างด้วยเลือดครับโอ้โหชำระบัญชีแค้นแอร์หุบไปเซตอัพหรือเปล่าไม่ถึงครับผมมันใกล้ฮะหุบของนั่นโอดีอย่างนี้สัมผัสในโชคชะตาว่าไงฮะคราวนี้อาจจะต้องรอก่อนครับผมโอ้ออสวอร์ดกันทั้ง2จุดนะฮะหุบเซตอัพแล้วครับผมแล้วก็แอโร่แบบเน้นๆครับผมหมับเข้าให้ครับไปโดนคลีปครับผมโอ้โห
จังหวะนี้แย่จัดครับเปิดไปครับผมแล้วก็สปีดเอิร์ธเหยียบมาทอสย้ำต่อโอดีตายครับผมวาร์ปซ้อนมาครับออกก็ไม่ใจยิงใส่มิคาเอลครับยิงใส่นั่นเซนสตันมาไฟล์บลัสแล้วก็ยิงต่ออีกเม็ดนึงเรียบร้อยครับผมไอ้ดีเขาไม่ยิงจังหวะตะกี้นี่เนี่ยน่าจะกำหมัดจัดนะใช่ฮะมันกาดได้ลำบากเหมือนกันนะฮะโอดีมันใช่ครับนานเกินชาวบ้านชาวช่องครับผมผมขุดทรายครับดันรูทครับผมแซนสตอมยังไงฮะลมปังยัดเข้าไปครับผมพลังแห่งการฮิวมิดทรายครับตั้งขึ้นมาครับเอนเดเวอร์มองไปก่อนแล้วก็ไทนี่เข้ามาครับรับดาเมจเต็มๆจากทางด้านของโรเก็ตบาราแล้วตอนนี้สเปลจับล็อกไว้ที่เมลเอ็มเมลเอ็มตายครับเอาแล้วโดนเคาน์เตอร์แท็กกระโดดตีย้ำต่อดับเบิลคิวนั่นขนมปังนะฮะเอเวอร์ซีพลาดจัดครับตะกี้เอาโฮมิมิสไซพยายามจะปิดเอนเดเวอร์ไม่ให้เข้ามาช่วยเพื่อนได้แล้วก็ปิดไทนี่แต่ว่ามีเมจิกวานแล้วก็ครับผมกลับมาช่วยโลฮิวทันนะครับเสียไป2แบบมึนๆเรียบร้อยครับผมไหนจะมีทางด้านโดของเนเจอร์เบิร์ดวาร์ปซ้อนด้วยนะฮะ ITP ตอนนี้รวยมากครับฆ่าได้แล้วก็คีปนำแบบนำจัดๆเลยฮะนี่ครับดูการเงินกันหน่อยฮะเน็ตเวิร์ดเงิน1ครับผมเนเจอร์โปรเฟตยืนหนึ่งในวงการนะคนนี้แล้วคุณยืนที่ไหนครับยืนอยู่บนหัวคุณฮะอ้าวตอนนั้นเป็นจังหวะที่คุณหน้าแนบดินไปแล้วครับผมได้อยู่บนหัวผมวีก้าวเล้าจริงไม่หยุดเนี่ยวาร์ปขึ้นไปฟาร์มต่อครับทางด้าน RDP สงครามแห่งนักดาบครับผมกับนักธนูครับเอาละฮะเงินใจโรสเตอร์ครับผมก็ตามติดทางด้านตัวของเนเจอร์เพอร์เฟคอยู่นะครับครับฝั่งเอมเบอร์แน่นอนว่าจะฟาร์มยากอยู่นิดนึงถ้าเป็นเซฟเลนนะครับเน้นฆ่านะครับแล้วก็เลเวลสกิลสวอตมองเห็นทางด้านไทนี่พยายามตัดคลิปเข้าป้อมให้มีโอกาสเล่นตรงฝั่งบาวตี้รูนรัวๆเลยครับทาง MSC วาร์ปเอาเมเจอร์เปิดครับผมแล้วก็วาร์ปดักไม้ผมโอ้โหแรงเมลเอ็มโดนเข้าแล้วเปล่าสเปราจับล็อกไว้เน้นๆครับผมแล้วก็เปิดมาเป็นเนเจอร์คอร์ผมแต่หลุดออกไปได้แซนกิ้งวาร์ปซ้อนมาอ้าวมาพร้อมดิสคอร์ดด้วยครับผมจังหวะนี้มิสไซล์ล็อกไปที่นั่น RDP แล้วก็โอ้โหโอเกอร์สตันย้ำต่อที่เซนดีดเข้าไปครับผมแล้วก็เคาะใส่ด้านขนมปังแอโร่ไม่ได้ไม่มีคนล็อกให้นัวเนียกันหมดครับผมแยกย้ายกันไปฮะแต่ละตัวยืนได้ดีแบบดีมากครับเซเลคชั่นจับล็อกแล้วมีทางด้านมิคาเอลจะมาครับผมโดนโอเกอร์สตันอีกครั้งครับมิสไซล์สาดโปรยปลายกันไปแฟลคแคนนอนสเปราดึงจับล็อกไว้ที่หน้าเซลิสตันออกมาผมไปสเปราแซนคิงครับผมจูเนียลตายผมแต่ว่าขนมปังรอดไปได้ผมนั้นมีใครเปิดไว้อยู่ครับเดบลิกแล้วก็เพาโนวาผมโปรยดันมาย้ำต่ออีกทีครับผมยิงใส่นั้นมีใครผมมิคาเอลถอยครับเอาแล้วครับผมคนนี้มาครับมาพร้อมเฮดดักหรือเปล่าเอ่ยจับโคชาร์หนึ่งนายเจอครับผมไม่ให้กลับครับผมฆ่าหนึ่งครับฆ่าหนึ่งไปปล่อยซึมไปหนึ่งตัวแตกครับทางด้านเซนทอสเอาลันช์แล้วก็แอโร่มาจังหวะนี้สัมผัสแห่งโชคชะตาหรือเปล่าไม่ได้ครับผมยิงใส่เข้าไปอันติยังไม่ได้อัพขอยิงแบบเน้นๆเนียนๆใจโรเตอร์ล็อกเก็ตบราดย้ำซ้ายขวาไปเอ้ามีคนลงมากลางดงจับหูไว้ก่อนครับทางด้านนิยาแซนสตอมครับซ้ายอุจจมูกไว้ข้ามไปชอบซ้ายข้ามไปชอบซ้ายมันยาวมันรวดเริ่มมันเข้าไปตามร่องดักโอเคเรียบร้อยถอยออกฮะได้มาถือว่าโอเคครับ RDP มาแตกให้กับเพื่อนแต่ว่าไม่ค่อยคุ้มนะครับจริงๆควรจะเป็นไทนี่มากกว่าถ้าจะเสียสปิดเหยียบป่าวไมโดนิยานี่คือจะไม่หยุดกันใช่ไหมครับผมทุกเลนเลยครับตอนนี้ชัดกันนัวไม่หยุดจริงฮะเอาแล้วโดนแอโร่ครับผมโอ้โหเต็มหัวครับเรียบร้อยครับผมมิคาเอลเต็มมาเต็มข้อครับใช่ฮะหัวสะบัดเลยครับเมื่อกี้ไม่ไหวเลยฮะโอ้โหบ้าไปสิบองศาไม่ครับผมเครื่องบินลบครับมิดไซล็อกไปก่อนกระโดดปังมีทางด้านอ้าวจะได้เดินหรือเปล่าเล็มนั้นไม่แต่มิดไซตามอยู่ครับผมเต็มมีคนฮิวให้ฮะโอ้โหแพ้สนามยังมีอยู่ได้เรื่องอยู่ครับบอกแล้วอัลบารอนเกมนี้หนักแน่นอนครับฮะกระพริบตาทีคือตายเลยฮิวจะปวดแขนนะผมบอกเลยเอาโอ้โหผมทักทายกันนิดหน่อยแลกกันคนละหมัดธนูกระดาบอะทะเลาะกันไม่เลิกใช่ฮะนี่อ่ะคาริสมันสามมันครับเอาจัด
วอดมองเห็นคนคนนี้จะมาคอนเทสต์ลูนโดนสตันทักทายไปก่อนแล้วไทนี่จะเอารันมาแต่ไม่ทันผม TNT จัดการไป1แล้วผมแล้วก็มีวาร์ปลงมาสเปราจับล็อกไว้ที่ TNT ครับผมคูดาวโดดครับผมแล้วตายครับผม RDP จัดการเคลื่อนนะแรกๆกันนะผมโอ้แต่เมื่อกี้ได้เอมเบอร์นะฮะครับคุ้มมากๆครับโอ้โหมาครับผมหมู่บ้านแห่งทรายครับตอนนี้มาเต็มๆจริงๆฟาร์มคนเดียวครับไม่สนใจใครรอของเดียวครับคือได้ดิสคอร์ดไวมากครับใช่ครับแซนคิงเวลาของไวนี่เป็นตัวที่น่ากลัวมากๆครับแล้ว NP ตอนแรกยืน1อยู่ตอนนี้โดนเหยียบหัวแล้วเอาแล้วดิสคอร์ดเคลื่อนไปก่อนครับละลายทิ้งนะฮะอัพมาเป็นสตันมีแซนสตอมเต็มครับผมแทบไม่ต้องอีพิกเซนเตอร์นะฮะและเหมือนจะโยกเลยนะครับเขาจะออกบูดวาร์มาครับโอ้ดังอ้าวสปราวล็อกไว้ไม่มีของแคะบ้านด้วยสปิดเอิร์ธเหยียบลงไลนิ่งสตอมเปิดต่อเพาโนวาระเบิดใส่นีอานีอาปั๊มเลือดสุดท้ายไม่ไหวครับผมและตอนนี้คอดาวอัดลงมาครับมิสไซล์ล็อกไปที่แม่หนูมิคาเอลครับมีหน้าโดของฝั่งเอเนเบอร์ผมบัฟให้อยู่นะบราดออฟฟิเซอร์เปิดไปแล้วสปราวล็อกไว้เนเจอร์คอเปิดมาสปิดเอิร์ธย้ำลงต่อที่ตัวของโอ้ก็เป็นใจแอโร่ผ่านไปเต็มหัวผมยิงเหรอสตาร์สตอมย้อนลงไปครับผมแต่มันหนักหน่วงเหลือเกินครับย้ำลงต่อครับเปิดทางด้านของอันตีครับโบโลทามถอยไปล็อกเก็ตบราดไทมาเมลเอ็มมานาหมดแล้วครับตามต่อไม่ได้ฮะเต้นใหญ่เต้นใหญ่ครับครับผมมาดิสโก้ครับนี่นะฮะจ่ายเลือดกันดีมากครับแบบเกลี่ยเลือดกันออกไปค่อยๆมารับค่อยๆมานวดกันค่อยๆรับค่อยๆนิดๆหน่อยๆฮะดูโครจิโครจิดูจากการเงินของทางฝั่ง MSC ก็นำอยู่ประมาณ 3K ครับผมยังไม่ได้ทิ้งมากครับผม XP ก็ 4K โอกาสชนะตอนนี้ครับดูตาพัดให้ไป 82% ครับผม11นาทีครับใช่ฮะเป็นเกเป็นครับน่าจะเป็นเงินของ3ตัวคอนะครับผมที่นำโด่งฮะของด้าน MSC ครับเมื่อเยอะมากครับใช่ฮะแซนคิงฟาร์มไวจัดต้องดูว่าเลอแชกมาดิสโก้นี่จะเร่งไถทาวเวอร์ครับผมกระจายเงินกลับคืนสู่ทีมว่าวับซ้อนมาหลอกๆครับผมครับโบเกอร์ครับโอ้มายืนมองครับผมจูเนียลนั่นแน่ขโมยคลีปไปแล้วก็ซิลิคเชนจับล็อกไว้ถอยก่อนครับขนมปังเซนมาครับเสริมรอแยกย้ายกันไปแลกกันคนละหมัด2หมัดต่อไปเรื่อยครับเซนกับโหซัพพอร์ตเกมนี้ของไซเฟอร์นี่หนักจริงครับต้องรอโยกอยู่ตลอดฮะพลาดมาเมื่อไหร่คือทันทีเลยใช่ครับเดี๋ยวเราต้องคอสเพย์โอเกอร์กันนะครับผมได้ครับผมครับเดี๋ยวผมเอาตัวต่อคุณใช่ไหมใช่ครับเราจะต้องผ่าตัวครึ่งด้วยไหมหรือไม่ครับเป็นฮิวแมนซิตี้เพจได้ผมต่อแบบใหม่ได้โอเคได้นะฮะผมไม่มีปัญหากันกินของเสียจากคุณโอเคผมอยู่ด้านหน้าแล้วกันนะครับจะให้คนไหมครับผมจะได้เป็นลูปกันเซอร์เคิลดูด้าทูคอมมูนิตี้ไม่ไหวจริงครับคอมมูนิตี้นี่แข็งแรงเกินไปมีเคเอลครับผมมาต่อสเปราจับล็อกไว้จังหวะนี้วาร์ปซ้อนหลังมาซิมิเลอร์เหยียบลงไปต่อเหยียบร้อยป่ะไม่รอดครับผมเนียครับและในอีพิกเซนเตอร์มาเต็มครับผมสตาร์ซอมหยอดลงไว้ทางด้านมิคาเอลตายครับเอ็นเนเวอร์ว่าไงอ้าวซิลิงเชนล็อกหลังมาต่ออีกทีครับผมซานเซริโดนเล็บนั้นกระแทกผมแต่กระแทกสวนไปโล่ระเบิดใส่หน้าแตกครับผมทางด้านของเซริแล้วตอนนี้ไล่ใครก็ต่อสตันมัลติแคลสไปคูณ2ครับสูตรคูณแตกครับผมทางด้านขนมปังเรียบร้อยเอ็นเนเวอร์อันติคูดาวอยู่แล้วตอนนี้โล่ระเบิดไปตัวแตกตามต่อครับผมดับเบิลคิวนั่น TNT ฮะ TNT เล่นไม่เหมือนไม่ซัพพอร์ตนะครับตอนนี้เหมือนเป็นตัวคอเลยครับผมยิงครับยับครับเสือดุจัดๆครับโอดีนี่คือโดนเข้าจังหวะที่ใช้หุบตลอดเลยครับเหมือนกับใช้หุบทำดาเมจแล้วก็รีเจนมานาพอหุบไปเสร็จปุ๊บโดนโถมเข้าใส่ตลอดเลยครับก็เหลือแค่เนเจอร์เพจครับผมที่ใช้สเปซส่วนนี้ในการพุชเลนบนทาวเวอร์แตกไปครับกระจายเงินสู่ทีมจะได้คาถาใบ้เราด้วยนะครับผมNPDCP 775นะครับครับบราดก็ไม่เจอมาอย่างนี้ครับเดวิลิกไทยไปก่อนมีทางด้านแซนคิงไปกันสไลด์อ้าวออกสตาร์ทมาครับผมแซนคิงสตาร์ทมาเปิดมาต่อครับแซนสตอมไต่ขอบไปติดดัตอยู่ครับผมติดดัตอยู่ไงดีครับไต่ขอบแซนสตอมต่อยครับอันติบอมลงมานิวเคลียร์ระเบิดไปเอ็นเนเวอร์กับนั่น RDP ตายสปีดเดอร์เหยียบลงไปต่อที่นั่นแซนคิงแซนคิงก็ตายด้วยเช่นกันแล้วนี่แจ็คโรเตอร์มาจากนั่นครับผมล็อกเกอร์บราเซน่าเซนกระโดดมาสตาร์สตอมผมทางด้านทีเอ็นทีใส่โคนไว้พยายามจะหนีผมด้านหลังนี้ก็ตายไปอีกหนึ่งครับขนมปัง
มิคาเอลครับผมจะเป็นอีกศพหนึ่งเพื่อที่จะทีมไว้หรือเปล่าแล้วก็ร็อกเก็ตบอลแลนด์หมดไปเรียบร้อยผมดับเบิ้ลคิวนั่นเมลเอ็มฮะทีมไว้ครับผมไทเฟอร์จังหวะโถมยังได้โอดีจัดเลยครับคือพยายามจะขยี้โอดีแต่ว่าทุกครั้งที่ขยี้คือโอดีก็ไม่ได้เงินน้อยลงมานะครับผมแล้วเบาตีลูนครับไปด้วยฮะยับยับกันเลยทีเดียวฮะอยากได้โอดีไม่ดูสถานการณ์ครับไม่มีวิชั่นด้วยพยายามไปเล่นฝั่งเขาเสียหายครับผมเดี๋ยวทำเองในการออกนั่นออกคิดเลยครับเงินนำอยู่ 7K ครับผม MS Cerberus ครับครับโอ้โหทามิ่งเกมเร็วของทางด้านทีมไซเฟอร์นี่เหนื่อยเลยฮะตอนนี้เสียโอกาสนั้นไปพอตัวเลยฮะและคือ KNP ก็ค่อนข้างแย่ด้วยครับผมที่โดนจับได้หลายรอบโอ้แต่ตอนนี้ความเดือดดาลมันไม่มีหยุดยั้งอยู่แล้วครับผมความเดือดดาลไม่หยุดยั้งครับนักรบคือนักรบครับผมนักสู้แห่งกรุงศรีครับผมลากดาบไปครับผมถ้าการบ้านไม่ได้ก็ไปตีบ้านเขาแทนแล้วมาแต่วันนี้ซินิเกียจับล็อกไว้เอาร้านเปิดไปสไลด์หนีออกไปได้ผมฟอร์สตาร์ฟครับเซฟดับเบิ้ลหรือเปล่าแล้วตอนนี้แซนคิงครับดิสครับผมทางด้านหลังไปหูปุ๊บหลบไว้ก่อนสตาร์ซอมย้อนมาใส่นั้น RDP ครับนัวเนียกันอยู่ครับเปิดบอลทามใหม่ครับผมไลท์ซอมเปิดไปเล็มนั้นกระแทกใหม่ครับผมทอสเข้ามาออินใส่นั้น ODOD ตายหมดแต่ด้านหลังนี้ครับมีเมลเอ็มมาต่อครับสาดกระสุนไปแฟลกคานอนอีพิกเซนเตอร์แถมก็ไปต่อใส่นั้น RDP ขนมปังก็เจ็บเหมือนกันขนมปังกระโดดไปแล้วตอนนี้เซนตายไปก่อนครับไทนี่ทางด้าน RDP ไม่รอบนเดินเสียบเต็มๆครับโบโรสไตล์แล้วก็ขนมปังวาร์ปกลับไปได้มาไม่ทันครับผมสวยงามแต่ก็1แรก4ครับแต่ก่อนอันนี้1แรก5ครับผมชีวิตทุกอย่างแรกโอดีผมไม่รู้ว่าคือเนี่ยเขาไปทำอะไรฝั่งตรงข้ามหรือเปล่าใช่ครับถึงได้เลือดต้องล้างด้วยเลือดกันขนาดนี้บัตรพอบัตรจริงๆแล้วเขานี่แล้วครับมันไม่มีเหตุผลอะไรผมที่ต้องฟาร์มต่อแล้วฮะจังหวะนี้คือไม่ต้องการบ้านครับไม่อยู่แล้วคือที่บ้านใช่ครับลงมาอีกหนึ่งครับผมเขาใช้ความเดือดเข้าแรกและ TNT โผล่มาต่อในวันนี้ฮะมองเห็นแล้วสตันสุดปลายขอบไปแอโร่ยัดครับผมข้างสีข้างไว้เรียบร้อยครับผมดอมิเนตติ้งครับของหน้า TNT ฮะขนาดก้อนหินยังแหลกเป็นทรายเลยฮะนำมาสารอะไรกับไทนี่ครับผมสเปล่าเปิดแมปมาโดนไซเลนต์ไปครับโดนนวดเน้นแล้วเข้ามาซิลิงเชนไม่ทันจริงๆครับเอายิงตะกี้ถ้ายิงเล็มเน้นมาน่าจะทันฮะโหนี่เงินเยอะจัดเลยครับแซนคิงบูทวาร์ปบอยสโตนแล้วก็ดิสคอร์ดคิดว่าอย่างไรตอนนี้เงินนับอยู่ 10K ครับครับตะกี้ใจโลมีคาราฟ้าใช่ไหมฮะใช่ครับหูยเยซูออโต้ไซกันเนอร์ฮะ17นาทีคาราฟ้าครับคือมันได้ทั้งมานาได้ทั้งเลือดได้ไซกันเนอร์ที่แรงมากๆกับคอมโบตอนนะตอนนี้ครับผมได้มาเชเวอรินครับคือออกกลองมาคือจะเล่นต้นเกมครับขนมปังแต่ตอนนี้ต้นเกมค่อนข้างเหนื่อยครับพังหมดแล้วครับต้นเกมฮะคือจริงๆน่าจะรอทามมิ่งตอนได้ใบเพื่อไม่ให้โอดีหุบได้แล้วก็ใช้โอกาสนั้นมากกว่าคือตอนนี้เสียไป3รอบติดๆเลยครับไฟไม่ดีเลยฮะโอ้แล้วดูโอดีนี่คือฟาร์มง่ายครับผมคือสกิลของมันอยู่แล้วนะฮะคือต่อให้เสียก็ไม่เท่าไหร่ครับตัวฟาร์มไวแล้วได้ฟอร์ตาร์ก็แก๊งยากขึ้นด้วยใช่ทำให้ทางฝั่งเลอแชกนะผมจะไล่ลำบากแล้วก็สเปล้าของทางด้านเนเจอร์เพจครับเสียไปด้วยฮะครับจอกเป็นบลิงก์ต่อครับโอดีส่วนทางด้านเอมเบอร์โพครับอันตรายนะครับแบบนี้เหมือนวอร์จะเห็นนะครับเอาแล้วแอโร่ลอยมาเหลี่ยมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผมอุ้ยโดนเข้าไปด้วยครับพี่เขาไม่ได้ทิ้งเลมแนนไว้เหรอฮะโอ้โหโอ้ไม่ก็แต่ด้านบนนี้ก็บวกกันต่อครับเป็นเมลเอ็มตายนะฮะได้เงินมา500ผมสตันมาติคลาสไปครับผมเครื่องให้ก่อนครับมูนไลท์ชาโดว์ผมสเปล้าตัวเองไว้แล้วก็สตันสุดระยะมาพอดีผมเต็มหลังครับ RDP ตายผมดับเบิ้ลคิวของด้านนี้อ่ะแล้วสตันย้ำต่อครับซื้อมาแถมอีกนึงครับฮะอันตีเปิดไปก่อนโดนบอดี้บล็อกครับผมเจออ้วนเบียดครับเจออ้วนเบียดครับผมแล้วก็ยิงมายิงครับผมใช้รอบโอ้ยิง51ครับโอ้ถ้าใครโผล่มานี่เจอครับผมนิวเคลียร์รอนช์แน่นอนครับดีเทคเต็ดดอกเดียวระเบิดแน่ครับอินขนาดนี้อย่าโผล่หน้าไปเลยทีเดียวเชียวนะฮะโอ้โหบัตรลัดด้วยโอ้โหและโผล่มาต่อครับเลยแชกทางด้านแซนคิงปิงบอกครับใจโลคอปเตอร์ลงครับผมไทนี่คัมมิ่งอินสตันเปิดไปครับดิสคอร์ดเคลื่อนไปก่อนแซนสตอมเลือดของทางด้านแซนคิง 1,800 ครับผมยืนบวกอยู่ประมาณหนึ่งแต่ว่าก็แหลกละลายไปผมคอดาวอัดลงมาครับยิงใส่นั่นไทนี่ไปก่อนแล้วไหลต่อที่มิคาเอลมานาไม่ค่อยจะพอผมแต่ไม่ได้ตามต่อครับทางด้านของฝั่งเนเจอร์เวทวาร์ปอินลงมาครับ
เมลเอ็มไต่ขอบไปครับคอนเทสต์ลูนาทีที่20ด้วยจังหวะนี้สำคัญเหลือเกินซินเชนจับล็อกไว้ TNT ครับผมง้างมาทำท่าจะแอร์โร่ผมส่วนนั้นขนมปังถอยไปก่อนฮะกลัวโดนจับได้ครับเพราะว่าตะกี้อยู่กัน3คนครับ3ต่อ2เห็นดูเหมือนจะสู้ได้แต่เพื่อนอยู่ไกลมากครับใส่มาเป็นดิฟฟิวซัลเบสด้วยนะครับทางด้านมีลาน่าของเยอะจัดซับ4ครับผมซับ4ที่ก้าวล้ามากครับตอนนี้ฆ่าไป7นะครับผมแอสซิสต์16นะครับมีส่วนเกมเยอะครับผมโดนไซเลนต์ไปจังหวะนี้สปราวดึงจับล็อกไว้แต่ก็ถอยออกไปได้เปล่าครับแล้วโอ้โหสุดปลายดาบพอดีครับผมเจอปานเพลิงครับผมโฉบเข้าไปครับจังหวะนี้ทำได้ดีครับยูเซปเตอร์มาแล้วผมทางด้านแซนทีก็เอาไว้ยื้อครับเวลาโดนดาเมจหนักๆเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะถ้าตะกี้มียูคือสถานการณ์น่าจะต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับใช่ครับตอนเวลาโดนแก๊งโอ้โอ้ยูเซปเตอร์ไปโว้โอ้มานะโอ้คูดาวครับผมหมายก็แอคทีฟเลนแนนใช้ค่าหมดแล้วใช่ครับแล้วก็มัลติคลาสไปสูตรคูณใส่เต็มหัวเอ็นเดเวอร์ตายครับเอ็นเดเวอร์ตอนนี้นี่คือไม่หนีนะยืนนิ่งตลอดใช่ครับผมไฟได้มอดลงไปครับเอ็นเดเวอร์ของเราโอ้โหหยาบจัดเลยมีบลิงเปิดนะฮะทางด้านโอดีครับไม่ต้องกลัวตายด้วยครับตายก็ไม่เป็นไรฮะส่วนใหญ่ก็จะเสียสละไปในจุดที่ดีอยู่แล้วดิสคอร์ดครับผมโอเคบอกแซนคิงแล้วกันดิสคอร์ดเป็นไงบ้างครับครับดิสคอร์ดได้อยู่เมจิกวิดเน็ต417มูฟสปีดเลยนะยูเซฟเตอร์ทาวาร์ปไวจะจัดเขาใส่บูทวาร์ปควรได้ฐานน้ำบ้างฮะโอดีครับผมอาจจะกินน้ำอยู่แล้วครับผมแต่อาจจะติดกินเค็มไปหน่อยครับอ๋ออย่างนี้นี่เองครับโอ้นี่คือขยายร่างสู้ผมเหมือนขบวนการเซนไตครับตัวโกงถ้าสู้ไม่ไหวต้องขยายร่างสู้ครับโอ้โหดูครับผมการฟาร์มอย่างรวดเร็วของนั่นโอรีครับครับตีสเปรดนะครับผมอาร์เคนออฟครับผมเพิ่ม15สเตนครับเลอแชกต้องเอาแม็ก HP บวกหน่อยครับเลื่อนมาเป็น 1,700 ครับผมต้องรอดูความเปลี่ยนแปลงตอนมี BKB อย่างเดียวฮะใช่ครับสถานการณ์จะเปลี่ยนไปทางที่ดีขึ้นหรือแย่ลงแย่นี่คือตายตอนจะได้ BKB นะครับใช่ครับผมหรือไม่ก็กด BKB เกอร์เพราะว่าฝั่งจริงๆ FC วิ่งไปกันมากนะครับผมจะลมควันหรือเปล่าครับหรือว่ารอดักฆ่าทางด้านโดของแซนคิงแซนคิงมียูเซปเตอร์ครับผม 4-1 แต่ว่าตอนนี้งูกันหางอยู่นะงูกันหางอยู่นะครับผมและโผล่มาพอดีครับ Observe Ward Moonlight Shadow เซนที่มีอยู่ครับในจุดนี้ครับพยายามจะไฟครับผมแต่ไฟหรือเปล่าสตันตัดทางด้านเลอแชกไปเลอแชกโดนปั๊มอินเรื่อยๆผมใส่โคนคู่กันต่ออันตีเปิดมาครับ Endeavor ยังไงต่อทางด้านนีอาเข้าไปเจอ RDP ครับไม่ทันผมวาร์ปกลับไม่ได้แล้ว Endeavor เรียบร้อยไปครับผมไม่รอดครับผมฝั่งด้านนี้ฟาร์มต่อครับเอาคอนใส่ฟ้าก่อนนะฮะครับไปไม่ไหวครับผมขนมปังเยอะเกินครับเข้ามากันแบบพร้อมสับนะฮะยึดป่าไปได้ด้วยครับโชคดีที่คลิปดันมาอยู่สูงนะฮะไม่งั้นต้องเสียเทียร์2แน่นอนใช่ครับตรงกลางไหลมาครับ TNT โอเคเดี๋ยวว่าไฟพาวเวอร์ในการตีทาวเวอร์ของทางฝั่งทีม MSC ยังต่ำอยู่นะครับครับต้องมากรุ๊ปกันหนักๆจริงๆคอยไปครับผมโอ้มีไจโรออโต้ไซด์กันเนอร์อยู่ครับครับบัตรลัดด้วยเอาว้าวอย่างนี้ไม่ต่ำแล้วนะครับ15Kผม20นาทีนะทิ้งดิ่งเลยครับกราฟยาวจริงครับ XP ก็15Kโอ้โห 95% 95% เลยครับมานั่งยืนกดดันอยู่แซนคิงเมื่อกี้ใช่ฮะคือมั่นใจครับผมมีของหนีเยอะครับครับเราเป็นบลิงต่อครับอีพิกเซนเตอร์ก็อัดมาเต็มข้อครับรถคูดาของแอโร่ผมทาเลนต์ยอดฮิตของมิลานาซับ4ครับครับแอโร่ตัดรัวๆทำให้ถ้าอัพเต็มนี่เหลืออยู่แค่10วิเท่านั้นแหละครับคอมโบถี่มากครับโอ้นี่ครับมาเพื่อเธอคนนี้ใช่ครับ
แล้วก็โดนเข้าไปทอสตัดมาละลายเลยฮะมีละหน้าทำอะไรไม่ได้ครับมีอยู่ในจุดอันตรายเองใช่ครับเจอ Silence นะครับผมไม่มีทั้ง Uceptor ไม่มีทั้งด้าน BKB ครับผมครับเสียไปเพิ่มความแรงครับผมของ Sanity Eclipse ครับ Multiplier อีกบวก2ครับ2เอาเรื่องจริงครับเป็นทาเลนที่ขโมยมาจากอันติครับผมโดนเนิร์ฟไปแล้วก็มาใส่ทาเลนแทนครับมันแรงเกินนะฮะ MSC ตอนนี้น่าจะไม่ต้องรีบมากแล้วเพราะผ่านช่วงเฟสต้นเกมที่อันตรายของไซเฟอร์มาแล้วโอเกอร์เมจายครับผมมาเป็นไมดานแล้วตอนนี้เซริใกล้ RDP ไปเข้าแล้วประมาทไปมียื้อจากยูเซปเตอร์ผมแล้วยิงมาต่อครับใส่ Enable ถอยไปก่อนนะก็ไม่กล้าบวกแบบหนักหน่วงเหมือนแต่ก่อนนะครับเพราะว่ามี OD ค้ำอยู่นะ OD ออกไอเทมมาเป็นทางด้านของโอ้ยาชาคายะมูฟสปีด408นะครับวิ่งไวครับตีแรงด้วยโลชานแบบเนียนๆสบายๆไปครับผมทางด้านโดของ MS4 ครับครับโอ้แต่ให้ใจโรยืนแทงค์จะสบายนะครับผมครับผมยืนแทงกันต่อไปฮะช่วยๆกันก่อนมีดูดเลือดเลยฮะออกดูดเลือดให้ช่วยนะครับโอ้วาดิเมียใช่ครับมีแล้วนะเอาช่วยทีมไฟยืนสู้ได้ครับครับพลังแห่งออร่าจริงมีแล้วจะเอาเป็น BKB ต่อนะครับครับส่วนด้านไทนี่ก็บริงอยู่สักพักหนึ่งแล้วนะฮะการจะออกเป็นฟอสต้ามันต่อไปช่วยเพื่อนให้หนีได้ครับเพราะว่าตัวคอตัวเองโดนจับบ่อยเหลือเกินครับครับผมไม่มีฟอสช่วยน่าจะไม่ไหวฮะเขาล็อกไม่ให้เป็นคอนสายฟ้าผมเพื่อที่เป็น BKB ก่อนครับเอมเบอร์อ๋อทิ้งจับวาดิเมียไว้ฮะครับแล้วทางด้านมิคาเอลครับผมเจอหรือเปล่าเจอพอดีด้วยครับผมจ่าเอครับเจนๆครับผมอิ่มอร่อยเลยฮะโอ้ my god BKB ทันก็ไม่ไหวครับผม BKB ไปก็เสียเปล่านะฮะ20อินครับโอ้โหวาร์ปแบบทั่วไทยจริงๆครับผมดิฟเฟอร์ซอลเบดไปแอโร่มาต่ออ้าวสวนด้วยทางด้านโดของฝั่งนี่ครับ BKB แล้วเอารัดเปิดมาต่อสตันหนีครับเซอร์ลีแล้วเสียนั่น BKB ไปฟรีมั้ย RDP สเปราจับล็อกไว้ TNT TNTก็โดดต่อครับเสือโดดครับน่าจะเสียจริงครับแต่ว่าเซนยังวิ่งได้อยู่นะไปต่อครับยังมีโดดอีกหนึ่งแล้วโอเกอร์ไม่ใจเดินผ่านวอร์ดมาแอโร่มาจังหวะนี้เอาเดินติดคลีปเซนโอ้โหสุดปลายหลังพอดีด้านนี้ก็วาร์ปกลับไปได้ด้วยเช่นกันครับผมโอดีโอ RDP อ้าวมาเจอเมลเอ็มครับผมมิดไซด์ล็อกไปแต่ตีมิดไซด์ทิ้งอย่างรวดเร็วฮะ RDP มี BKB แล้วด้วยนะครับ NTแต่จะ impact กับเกมไหวหรือเปล่าดีกว่าดันก็ไม่ได้ครับโดนจับง่ายจัดนี่ครับวนเอ็นเชนคลีปแป๊บเดียวหายนะฮะเลเวลเร่งไวมากครับไวมากตัวของ OD OD จะออกเป็น BKB ต่อครับทางด้านแซนคิงว่าไงฮะเดินผ่าน Observer ยับๆเลยครับผมของไซเฟอร์ครับตักได้ดีครับตรงนั้นครับเต้นดาวกันซะหน่อยไม่ไหวจริงฮะจังหวะเครียดๆนี้มันต้องมีการแดนซ์ซะหน่อยนี่เป็นการวางแผนในป่าผมคุยกันอย่างดีๆครับใช่ครับทำไม่ได้จริงๆวางแผนในป่าโอ้รวยมากครับไจโรเจ้าเป็นซาตานิกแล้วเหรอเนี่ยครับโอ้โหสเตตัสรีสิสแทนการตายได้แล้วก็ต่อให้โดนถมหนักแค่ไหนซาตานิกกลับมาพร้อมกับไซกันก็คือเลือดเต็มครับโดนสตันยังยิงออโต้นะครับเป็นอะไรที่แบบดูเดือดมากครับผมโอ้ยกระสุนไปพอดีออฟเซอร์วอร์เทนครับสุดทางครับต้องบังคับให้ฟอร์ส BKB แล้วล่ะฮะเฮ้ยเอ้าไม่ต้องบังคับแล้วไม่ดีนะแบบนี้โอ้ยเขาไม่รู้ครับว่าแซนคิงตามมาด้วยครับโอ้เสรีสุดปลายทางตลอดเลยนะโอ้โหไม่ก็40มูฟสปีดครับเพิ่มเติมมาใจโรคอปเตอร์โมบิลิตี้ฮะเปลี่ยนไม่เอา BKB แล้วครับผมOD ครับเปลี่ยนจาก BKB เป็น Hex เรียบร้อยครับกะว่าจะปิดเกมเลยครับชุดใหญ่บิงไปเปิด aggressive ให้กับไจโรแล้วตอนนี้ยืนยิงป้อมสบายครับด้วยไซกันเซรีครับผม Epic Center ครับมีพร้อมครับมาดูซื้อเกิดกันหน่อยนะไทนี่ซื้อเกิดได้ตัวเดียวครับผมยืนยิ้มให้ครับป้องกันบ้านด้วยสายตาเชลเลนจ์จับล็อกคู่ครับแล้วโอ้ร้านฟอร์ตัดอ้าวทีเผลอไปหน่อยครับผมแตกไปครับ
แล้วเมลเอ็มยืนค้ำไม่อยู่ครับต้องถอยยืนโพซิชันไว้ซึ่งลิเชนดึงจับล็อกคู่ต่ออ้าวสปีดเดินไม่โดนครับจังหวะที่แซนคิงยูเซปเตอร์ไว้พอดีบัตรลัดให้เมลเอ็มครับผมมีคนด้านหลังหลงทางครับ RDP โดนเข้าไปแล้วเรียบร้อยผมอัลซับเบิลของด้านดีอาร์ครับดีอาร์ต้องมาตีเข้าไปเซอร์ไพรส์ผมทริปเปิลคิวครับผมนิวเคลียร์ฮะโอ้แรงจัดครับผมครับผมอินแค่8นะฮะแต่ว่า2ตัวนั้นคือเป็นตัวที่อินน้อยครับผมอินน้อยแล้วคือตอนนี้คือของมันนำจัดๆครับโอดีใช่ฮะระเบิดเกมครับซื้อเกินเลยครับอาราดอนไล่กวาดครับผมน่าจะเสีย2ทางครับผมครับเป็นยางต่ำยิงชิวเลยโอดียังไม่เสียจิตเลยครับครับไฟได้อยู่เรื่อยๆครับสตาร์ทเปิดมาแอโร่ตามหรือเปล่าเอ่ยตายครับมีละหน้าไม่ต้องถึงมือครับก็อดไลครับนีอาทำได้แค่เพียงตัดบาวตี้ลูนครับตอนนี้เลอแชกแบ็กดอร์โคชั่นครับผมคลิปยังไม่ไหลมาวาร์ปอินลงต่อครับ TNT เก็บบาวตี้ลูนครับวาร์ปดักครับผมโอ้โห BKB ไว้เลยครับเพื่อจะฆ่าโอเกอร์แต่โอเกอร์ได้สไลด์มานีอาบอกมาซิใครอยากจะใส่เดี่ยวซะหน่อยครับผมมีเอจิสดึงล่อของสนใจอยู่ครับผมแล้วตอนนี้เปิดมูไรชาโดมาบิงครับผมอ้าวทางด้านนีอายังไงต่อบิงหลบครับผมบิงหลบฮะมีเซนที่อยู่ครับผมในแนวหลังแล้วตอนนี้ TNT จัดการขนมปังเลยครับนัวนี้ก็หมดครับแล้วดิฟิวซอลเบสหนืดไป BKB สวนครับผมมีคาเอลแล้วหุบหลบไว้ก่อนครับเซรีก็ตันถอยไปครับรอล่อจนทางด้านของฝั่งนี่ครับเอ BKB หมดฝั่งนั้นเนาะเอจิสหมดผมยิงสวนไปผมคิลลิสปีนั่นจูเนียลครับผมมีคาเอลตายฮะ GG ครับผมคือมันสุดขอบจริงฮะคือกันก็กันได้แหละผมว่าแต่คือมันก็ไม่ได้ทำอะไรได้นะครับคือเมื่อกี้เขากล่าวว่าถ้าฆ่าได้เนี่ยก็พอจะยื้อได้หน่อยอะไรประมาณนี้โอ้โหเกมบุก MC หนักมากครับ31นาทีใช่ครับแต่ถือว่าไตเลนของเกมนี้มันมากนะฮะใช่ครับดุมากเลนล่างทำดี MC คือจะมีจังหวะพลาดบ้างแต่ก็คือโดยรวมคือถือว่าดีใช่ครับและดึงสเปซให้กับตัวเซรีที่ทำให้ฟาร์มสบายแบบสบายมากใช่แซนคิงใครก็รู้ว่าถ้าได้ของต้นเกมคุณน่ารำคาญเพราะตัวสเตตโกงแล้วใช่ครับคือไซเฟอร์นี่คือเกียร์ฮิลเลือดเกียร์แบบจังหวะเข้าจังหวะออกคือเต็มที่แล้วจังหวะตะกี้คือตะคิวครับผมบอกเลยเอเนเบิลนี่คือตะคิวแน่นอนใช่ครับผมถ้าสู้กันเนี่ยเหมือนแบบกำลังตีบอสตีมอนกันอยู่แบบนานมากผมตีอีลิทกันเนี้ยใช่ครับผมแต่คือตัวเป็นตัวดาเมจไงกดสกิลอันนี้คือฮิลเพื่อนคือฮิลทั้งทีมเป็นพระเหนื่อยฮะหน่อยฮะคือแซนคิงรวยด้วยแหละเกมนี้ผมใช่ครับแซนคิงรวยก็คือทำให้แบบโมเมนตัมของด้านไซเฟอร์เนี่ยพังคลืนเลยครับอิมแพกยากครับคีบเข้ามาก็โดนทรายข้ามชอบทรายจัดหมดเลยทรายครับผมทรายอุดจมูกกันหมดฮะคุณรู้สึกแสบแสบอะไรฮะแสบปากอ๋อโอเคโอเคดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะผมในเกมที่ผ่านมาครับนี่ครับตายเลนสุดดุดันครับข้างล่างใช่ครับฆ่ากันแบบไม่หยุดยั้งครับตายเกิดมาตายเกิดนะวนเวียนเอแล้วทูมอร์โรข้างล่างทอมพูดยังจะร้องไห้เลยครับโอ้แอโร่ผ่านไปจังหวะเขินเอาโบราณเปิดครับอันนี้ผมคิดจริงๆว่าวิ่งมาตายวิ่งมาตายเพื่อนดูเพราะแอโร่พลาดใช่นี่เขาไม่ดีครับผมค่าคืนกลับมาครับแต่ว่าเป็นการเทรดตัวคอไปคอแลกซับครับคือ TNT เกมนี้บอกแอสซิสเยอะมากครับผมกลางเกมแอสซิสเกือบ20โหเล่นไม่ได้ซ้ำจริงครับดาเมจเยอะมากครับคือจนทำให้เขามีดิฟฟิวซอลเบสเนี่ยคือถ้าดูฮีโร่ดาเมจก็น่าจะต้องเยอะอยู่ครับเพราะว่าเอาชีวิตรอดในไฟได้ค่อนข้างจะหลายรอบเลยทีเดียวใช่ครับจนทำให้ของเยอะขึ้นมาเลยส่วนโอดีนี่คือแตกรัวแต่ต่อให้แตกรัวก็คือเงินก็ไม่ตกอยู่ดีฮะความไวจริงครับโอดีมีปิกเซนเตอร์เต็มๆนี่ KNP ผมว่าจังหวะพลาดค่อนข้างเยอะเวลาเข้าอะไรเงี้ยโอ้โหเหมือนเขาเสียเลมนั้นไปง่ายๆหลายครั้งเหมือนกันนะฮะคิดว่าอยู่ได้เพราะว่ามีเพื่อนช่วยแต่คือแบบดาเมจเอาท์พุตของ MS4 คือสูงมากครับดาเมจฮีโร่ก็เยอะด้วยฮะแบทตอนนี้ฮิวแล้วฮิวอีกฮิวจนร้องไห้ผมไม่ไหวจริงครับนี่จังหวะไล่ผมเลือดมันต้องล้างเรื่อยๆจริงยืนสบายมากเซรีแซนคิงนี่คือมาเจเนเรตดาเมจแบบเขาเรียกว่าดิสคอร์ดเคลือบนะครับผมเปิดทางให้ฮะดิสคอร์ดเสร็จก็วิ่งไปเรื่อยครับสบายครับหลังๆมานี่คือ OD คืออิมบาผมกลายเป็นแซนคิงที่ต้องรับความเจ็บปวดแทนแล้วก็เรียบร้อยไปฮะดาเมจครับมิดไซด์แต่เต็มเลยแช็คครับผมบทต่อครับเรียบร้อยครับคือเป็นทามมิ่งของทีมเขาที่ต้องทำยูไวแล้วก็แบบNP ต้องชนะซึ่ง NP ก็ชนะตามความคาดหมายแต่คือดันวาร์ปมาแตก2รอบสวยได้ใบช้าดันลำบากเลยฮะโอ้นี่เป็นจังหวะที่ all in OD ไปแล้วก็โดนเก็บตกครับผม
3รอบครับผมเพื่อที่จะโอดีตัวเดียวเสียมสุดปลายทางใช่ครับ RDP ก็เรียกว่าสเปียร์เต็มหลังโดนหนักจริงครับผมกระสอบทราย2คนบอดี้บล็อกไปนี่ฮะตัวปั้นอินชั้นดีครับผมตัวนี้คือยืนนิ่งนะใช่ครับผมปล่อยเมาส์แล้วฮะคือน่าสงสารจะจัดนะใช่ครับคือไปต่อก็เหนื่อยเปล่าครับผมเพื่อนก็ต้องช่วยตัวเองก็ไม่ได้ครับโอ้โหทำเหตุหนักไม่ไหวจริงครับยินนี่เขาเพลินเลยฮะแล้วเขาก็มันจะเข้าเอ็นกลางครับผมจังหวะนี้จังหวะที่เขามี BKB นะครับเลือกเสือใช่ไหมได้สวยจริงครับอาการนี้มันชิ้นแรกยืนสบายมากถึงดาเมจจะไม่ได้เอาพุทสูงมากขนาดนั้นแต่คือยังไงได้เลือดกับได้มานาคือชิวแล้วตัวของเบสิกบิลทางด้าน OD เป็นฟอร์สตาร์ไปแล้วด้วยครับทำให้เนเจอร์โบเฮดเนี่ยพังคืนเลยครับโดนอันตินิวเคลียร์ไปครับนี่คือเป็นจังหวะที่จะกู้พิภพกันนะผมไม่ไหวแล้วอ๋ออินแล้วครับจังหวะได้นี่คือก็ได้คุมครับผมถ้าไม่ได้ก็คือต้องปล่อยครับอ๋ออินคนที่เป็นคนตะคิวกินก็เป็นคนพิมจีจีคนแรกแล้วไม่ไหวแล้วมือนี่อยากจะพิมจีจีจัดแล้วไม่อยากจะคิวอีกแล้วครับผมก็โอเคครับจบไปครับทางด้านตัวของเนี่ยฮะไซเฟอร์ผมโดนไป2เกมแล้วใช่ครับ SC ตอนนี้น่าจะกำลังฮึ่มเหิมจะจัดเลยด้วยการที่เคลียร์มาได้2เกมแล้วคือไจโรใช้การได้ดีมากๆคือเหมาะสำหรับฮีโร่ออฟเฟนซีฟจริงๆนะครับ SC เซเบรัสต้องมาดูแล้วว่าทางฝั่งของอีกทีมเนี่ยสามารถที่จะเลือกดิเฟนซีฟบิลมาบ้างหรือเปล่าเพราะว่าดูออฟเฟนซีฟไปสู้ไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่นะครับถ้าเทียบกันแล้วไซเฟอร์ดูเหมือนออฟเฟนซีฟสู้กับ MNC ไม่ได้ครับก็เป็นแมชพอยต์ของทางด้าน MNC ในเกมหน้าผมมาดูว่าไซเฟอร์เนี่ยจะฮึ่มเหิมแล้วก็แก้มาได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าไซเฟอร์ปกติแล้วนี่จะเล่นเกมเลทครับผมแต่เมื่อกี้เนี่ยเขาพยายามจะเล่นเกมเลทใส่แต่ก็ไม่ไหวอยู่ดีอาจจะเป็นแผนที่อยู่ในก้นบึ้งหัวใจลองหยิบมาใช้ดูบ้างแต่ไม่กำมัดกำมัดกำมัดจริงน่าจะต่อยใกล้ต่อยกันเองแล้วตอนนี้เดี๋ยวอ่ะโอเคเดี๋ยวกลับมาพบกันต่อครับใน ESL Thailand Championship ครับผมในรอบชิงสายล่างครับคู่ระหว่างทางด้านไซเฟอร์กับ MS Severus ผม Presented by Mercedes-Benz ครับ Experience the New GLAพิมบอกเขาได้ว่าเรดี้แล้วครับโอเคครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซิกนายพอดแคสต์ครับผมครับผมในสัปดาห์นี้เราจะพูดเรื่องอะไรเอ่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องการแข่งขันโดต้านะครับผมซึ่งเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆเลยนะก็โดนไป 2-0 ตะกี้พี่ดูป่ะเกมเมื่อกี้ดูอยู่ใช่ได้เลยโอ้ยับเลยเกมแรกยังแบบว่าสูสีนะใช่ผมนั่งดูเกมแรกคือสูสี30 20เกือบ20เกือบ30สกอร์คือเอาเรื่องอยู่เกมที่2เนี่ยแบบโอ้โหคือโดนทั้ง OD โดนทั้งไจโรคอปเตอร์ยับจริงหนักจริงครับผมมันคือการข่มเหงกันเลยมันคือก้าวร้าวมากต้องดูว่าไซเฟอร์จะแก้ทางซึ่งก็แก้เรียบร้อยแล้วคือณตอนนี้นี่คือในเข้าเฟสดาร์ฟแล้วเรียบร้อยนะครับตัวแบนนี่คือถ้าได้เห็นก็คือแบนแก้ทางฝั่ง MSC อย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับผมก็คือต้องเอาให้สุดอะผมว่าเกมนี้ไม่งั้นไซเฟอร์ก็น่าจะยากครับกลับบ้านเป็นเกมสุดท้ายแล้วนะถ้าแพ้
นะครับผมในรอบ4ทีมนี้ คือทางไซเฟอร์ต้องงัดทุกอย่างนะครับในการที่เอามาสู้กับ AFC ซึ่งตอนนี้น่าจะเป็นโมเมนตัมด้วยความเนี้ยคือเวลาแบบเราชนะมาต่อกันเรื่อยๆมันจะเริ่มรู้สึกแบบมันแบบว่ามันกำลังร้อนฟิลมันกำลังแบบไฟมันกำลังได้ซึ่งไซเฟอร์ตอนนี้น่าจะเครียดอยู่ไม่น้อยครับผมมารอดูกันว่าจะสู้กันได้อย่างสมศักดิ์ศรีหรือเปล่าในเกมที่3หรือว่าจะ 3-0 กับบ้านก็หวังว่าจะได้ผ่านรอบไป 2-1 ครับผมอย่างน้อยก็ตีไข่แตกซะหน่อยนะครับไซเฟอร์เลือกเป็นเอิร์ธเชคเกอร์ก่อนครับในขณะที่ทางฝั่งของ MS Blast ครับเอามาเป็นแซนคิงกับ AA ครับเกมตะกี้ก็เล่นแซนคิงเนาะนะฮะสำหรับ MS Blast ครับเล่นได้ดีด้วยครับจังหวะแบบแก๊งนี่แบบได้มากนะฮะคือสตันเรียกว่าแบบปลายตลอดนะเออใช่ใช่คือสตันปกติอย่างนั้นนะคือสตันพื้นนะฮะไม่ใช่สตันลงตรงตัวคือแบบกดได้ดีมากครับผมครับโอ้แล้วไซเฟอร์ครับมาคอมโบเป็นเอิร์ธเชคเกอร์มอร์ฟริงฮะคอมโบนรกครับผมคอมโบนรกครับอย่างที่เพื่อนผมคนนึงได้บอกไว้นี่คือคอมโบหมายตำนานคือสมหูก้าวร้าวจัดอ่ะใช่ฮะคือคอมโบนี้เนี่ยถ้ามอร์ฟริงได้คาถาฟ้าเนี่ยมันจะทำให้สามารถก๊อปเอิร์ธเชคเกอร์ได้แล้วสกิล2แม่กระโดดไปมาได้ใช่ครับน่าสำคัญมากแล้วยิ่งถ้าสมมุติว่าคือออกคาถาฟ้าทั้ง2ตัวคือมันแกมสังซาเอาง่ายๆคือเรียกว่าเขาไม่กลัวแล้วนะเหมือนว่าออกอีเลยเพราะว่าตะเกียเนี่ยคือ MS Blast เนี่ยเห็นเออร์เชคเกอร์มาแล้วแล้วเขาคิดว่าเอามาเดทถ้าจะคอมโบกับมอร์ฟิงอ่ะก็หยิบ AA มาแก้แล้วหยิบ AA มาไซเฟอร์ก็แบบไม่กลัวไม่สนแล้วมาจังหวะนี้คือไปสุดโกบิ๊กออโกโฮมจังหวะนี้เอาเรื่องไงจัดครับผมโอ้โหถือว่าใจได้มากฮะมาดูด้านการแบนกันนิดนึงครับ MS Plus แบนเป็น OD นะครับในสต็อกเกอร์แล้วก็เซนทอร์นะฮะรวมถึงเลอร์แทร็กนะฮะในขณะที่ทางฝั่งของไซเฟอร์แบนเป็นเกมที่แล้วนะที่โดนไปนะ3ตัวเลยใจโลคอปเตอร์แล้วก็เอามากันเบรกคอมโบตัวเองเพราะถ้าสมมุติว่าวอยล็อกมอร์ฟิงกับเออร์เช็คได้ก็คือแตกครับโดนทั้งแซนคิงโดนทั้งเอ็นเชียนกุงก้าครับผมก็กุงก้าเป็นอีกตัวนึงที่เอามาเซฟเพื่อนได้หรือว่ายื้อเวลาได้ซึ่งมอร์ฟิงไม่ค่อยชอบคือคอมโบมอร์ฟิงเออร์เชเกอร์เนี่ยมันจะเป็นชุดเดียวแบบว่าขอให้ชุดเดียวจบแล้วก็ไปต่อเพราะถ้าชุดเดียวไม่จบนี่คือมอร์ฟิงมานานไม่ได้เยอะขนาดด้วยนะครับยิ่งเป็นตอนช่วงต้นเกมและอย่างคือกุงก้านี่เป็นตัวที่น่ารำคาญมากสำหรับทีมเออร์เชเกอร์มอร์ฟิงมันสามารถกดได้นานจนกว่าเออร์เชเกอร์จะได้บิงครับใช่ครับแล้วก็รวมถึงมันเป็นตัวแก้พวกโมบิลิตี้โหดๆด้วยนะด้วยเอ็กมาร์กใช่ใช่ด้วยเอ็กมาร์กเออร์เชเกอร์กับมอร์ฟิงนี่โมบิลิตี้แบบสุดมากคือโหเล่นอย่างนี้นี่คือยังไงเซเบรัสตอนนี้คือรอจ้องตบ2ตัวนี้แล้วเพราะอีก3ตัวนี้คือน่าจะไม่ใช่ปัจจัยเลยใช่ถึงแล้วเพราะว่า2ตัวนี้คือจะเป็นตัวชูโรงคอมโบเพราะถ้าสมมติว่าเลือกตัวที่เป็นตัวชูโรงมีแสดงว่าแย่งกันฟาร์มยับเยินแน่นอนครับเพราะอีก3ตัวมันน่าจะเป็นแบบตัวโซนอะไรอย่างนี้แล้วใช่ครับเป็นตัวโซนเป็นตัวสร้างสเปซเซเบรัสครับคิดอยู่ว่าจะแบนตัวอะไรดีครับตอนนี้เป็นแบนสุดท้ายของเฟสที่2นะฮะเหลือเวลาประมาณนาทีนิดๆครับครับนี่เรามาดูกันว่าจะเอาตัวอะไรมาแก้ทางด้านของมอร์ฟริงเออร์เชเกอร์อีกผมก็มอร์ฟริงน่าจะแพ้ทางพวกไซเลนต์อยู่เหมือนกันนะตอนช่วงต้นเกมใช่กว่าจะได้ของคือสมมติว่าหยิบไซเลนต์มาม็อบก็ต้องเอาของมาแก้ตั้งแต่แรกใช่เป็นพวกแมนต้องแมนต้าอะไรอย่างงี้ต้องมีทั้งแมนต้าทั้ง BKB อะไรอย่างงี้ซึ่งปกติแล้วถ้ามอร์ฟริงเล่นกับเออร์เชเกอร์เนี่ยจะเล่นเป็นอาร์คานิมแล้วก็คือดูดเลือดอาร์คานิมครับของไวเลยโอ้แล้วแบนเพิ่มดีน่าครับไปเพิ่มเป็นอาร์ดิงใช่แล้วหยิบมาเป็นลีน่าเอาเรื่องจัดครับลีน่าช่วงต้นเกมนี่คือกดมอร์ฟิงได้ค่อนข้างจังหนับอยู่ใช่แล้วการที่มีตัวที่แบบสามารถเบิร์ดดาเมจได้แรงๆแบบนี้มันเป็นการบังคับให้มอร์ฟิงเนี่ยไม่สามารถปัดอาจิไปจนสุดใช่ใช่ครับถ้าปัดอาจิคือลีน่ากดสมุกมาอยู่ข้างป่าฉีดทีนึงนี่คือน้ำตาซึมแน่นอนใช่ครับพอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยคือต้องมีสเตนเหลือไว้นิดนึงพอมีสเตนห้อยไว้ก็หมายความว่าไม่สามารถฟาร์มได้เร็วนะครับเล่นไปฟาร์มสุดไม่ได้ครับแล้วคือถ้าจะเล่นอย่างเงี้ยโดยที่มีตัวที่โดนเคาน์เตอร์ตั้งแต่แรกก็คือเอ็นเชียนเนี่ยมันต้องฟาร์มได้ไวอ่ะเพราะถ้าฟาร์มช้าก็คือจะเสียเปรียบไปตลอดการต้องมาดูครับไซเวอร์จะแก้เกมด้วยตัวอะไรว่าตรงนี้ก็ยังมีอีก3ตัวฮะมอร์ฟริงนี่ก็อาจจะเล่นเป็นเลนกลางนะฮะไม่แน่แต่พอเจอลีน่าอย่างงี้อาจจะโยกกลับไปเป็นแครี่แต่ต้องดูครับโอ้คือบีกครับผมก็มาดูดีนะฮะเป็นเล้งซัพพอร์ตก็มาตัดกับมิลีซัพพอร์ตอย่างเออร์เชคแล้วก็กอล์ฟแซนคิงได้คือ3ตัวที่อยู่ฝั่ง MSC ก็คือรูบิกกอล์ฟมาแรงหมดเลยสเปลเอ็ม
รูบิกก็เล่นได้ทั้งซับ4ซับ5นะครับแล้วก็เอเชเกอร์ก็เล่นเป็นออฟเลนกับซับ4ได้เหมือนกันใช่ครับแต่ดูจากทรงที่เป็นมอฟฟิ้งคงต้องเล่นเป็น4ไม่ก็ออฟฮะครับน่า4น่าจะเวิร์คเดี๋ยวต้องดูว่าแครี่ของ MS Brush จะเป็นตัวอะไรเพราะถ้าเป็นแครี่ตีใกล้ที่แบบยืนกับเออร์เชเกอร์ยากๆเงี้ยก็เอาเออร์เชเกอร์ไปเล่นเป็นออฟได้ใช่แต่ปกติเออร์เชเกอร์ที่หยิบมาตัวแรกจะไม่ค่อยเอาไปเล่นออฟเท่าไหร่เพราะว่าจะโดนแก้ทางง่ายนะแต่ก็ต้องดูถ้า MSC เผลอปล่อยตัวที่แบบเออร์เชคสามารถพอสู้ได้อย่างเงี้ยครับเพราะลูบิกเล่นเป็น5เหนื่อยมากมาเป็นเวทคิงแกครับ MSC ชอบเล่นคอมโบโถมที่เล่นง่ายนะ3สตันตัวปิด1ตัวเป็นตัวโซนเกมแล้วก็ทำให้ทีมไฟท์สู้ยากอย่างเอ็นเชียนแล้วก็สตันเชนกันง่ายๆงู้ๆเลยครับแล้วคือใช้ได้ดีมากด้วยคือแซนคิงเนี่ยเป็นตัวที่ สตันแบบว่าเรียกว่าแอนิเมชันน้อยตัวนึงแล้วลีน่าเนี่ยเป็นตัวที่สตันแบบยากก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าอัพทาเลนต์เพิ่มระยะไล่มาแล้วก็เอาอีเทอร์เลนมาเนี่ยมันสามารถสตันจากฟ็อกได้ก็คือเรียกได้ว่าแซนคิงเปิดแล้วลีน่าตามนะครับผมทำได้ไม่ยากเลยนะฮะแล้วถ้าเวทคิงมีบริงอะไรเงี้ยมันก็บริงเข้ามาเติมได้อีกนะฮะมันเชนซีซีก็ได้ดีมากครับอันนี้ด้วยความที่มันมีตัวที่สตันจากระยะไกลเนี่ยมันจะทำให้เออเชคเกอร์ตัดจังหวะได้ยากด้วยใช่ครับเพราะมันจะหาตัวซ้อนจังหวะซีซีครั้งที่สองไม่เจอ เดี๋ยวดูว่าไซเฟอร์จะยังไงต่อครับครับโอ้โหไททันครับก็เป็นตัวโซนอีกตัวหนึ่งนะฮะเหมือนว่าถ้าแบบมอร์ฟิงอยากจะเข้าไปฆ่าตัวหนึ่งให้เอลเดอร์ไททันแบบอัลติเมทไม่ก็รับส่วนที่เหลือไว้ได้เหมือนกันคือเป็นตัวเอาจริงก็คือมันก็เป็นตัวโซนที่ดูค่อนข้างดีแต่ผมยังคิดสภาพไม่ออกจริงว่า MSC ไซเฟอร์เนี่ยจะหยุดการถ่วงของ MSC ได้ไงนะตอนนี้ผมยังมองไม่เห็นนะพี่คือเอาแค่เวทคิงวิ่งมองโง่เนี่ยเออเชคก็ตัดสินใจยากแล้วว่าจะสตันปิดทางไหนใช่ฮะเพราะว่าลีน่าถ้าสมมติว่าเล่นอัพคัทเล้งมาจริงก็คือต่อให้โดนสตันปิดไม่มีปัญหาสกิลเกือบข้ามจอใช่มันไกลจนแบบว่ามันทำให้แบบการระยะลำบากมากๆใช่ครับและเอ็นเชียนก็ไม่เป็นตัววิ่งไล่ด้วยคือยิงกันตีจากไกลได้โดนปิดก็ไม่ใช่ปัญหาแซนคิงโดนปิดก็สตันสวนเข้าไปได้เออเดี๋ยวท่านนี้ไม่รู้จะมาเป็นตำแหน่งไหนด้วยแต่คิดว่าน่าจะเล่นแบบไปคู่กับเออร์เชเกอร์หรือเปล่าได้ครับดูทรงตัวนี้น่าใช่ครับผมว่าเอสน่าจะมีสิทธิ์ไปเล่นเป็นออฟเลนแหละพอเอสออฟเลนกับไททันก็เอาเรื่องอยู่ครับโอ้เราแบนเพื่อเป็นไลฟ์สติลเลอร์ไลฟ์สติลเลอร์ก็จะเอามาเล่นกับมอร์ฟริงได้ด้วยนะให้เป็นมอร์ฟริงกลางไลฟ์สติลเลอร์แครรี่มันก็จะเป็นมีตัวโมบิลิตี้ตัวหนึ่งคือมอร์ฟริงแล้วก็ไลฟ์สติลเลอร์อินเฟสเข้าไปมาดูว่าไซเฟอร์จะแบนเป็นตัวอะไรครับก็คือถ้า MS Brush เขาแบนเป็นไลฟ์สติลเลอร์อย่างนี้แสดงว่าเขามองว่าเป็นมอร์ฟิงกลางอะแหละครับส่วนทางหน้าของ MS Brush น่าจะขาดออฟเลนไม่ก็ซับ4นะฮะเอามาเล่นกับแซนคิงฮะสลับกันได้ตาของจริงอย่างนี้ลูบิกเล่นเป็นกลางได้นะพี่หรอใช่ครับลูบิกเล่นเป็นกลางสู้ลีน่าง่ายอ๋อคือเหมือนว่าเน้นใช้เฟดโบทำให้แบบว่าแอนิเมชันลัดช็อตมันของรูบิกมันง่ายกว่าดาเมจใกล้เคียงกันถ้าออกนูไม่ใกล้กันเฟดโบยิงเจ็บจัดเลยได้เหมือนกันไม่แน่นะเขาอาจจะเซอร์ไพรส์แล้วก็ได้อันติไวมาช่วยแก๊งเลนอื่นอาจจะทำเกมแบบคือพยายามยื้อให้มอร์ฟิงจะจัดเลยแต่ถ้าเป็นรูบิกกลางก็ต้องเป็นแบบเอลเดอร์ไททัน5อะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ครับไททัน5เออเช็ค4แล้วก็ตัวออฟเลนแข็งๆสักตัวนึงไนท์ท็อกเกอร์โดนแบนไปแล้วก็อาจจะเป็นเซนทอโอโดนแบนอีก2ตัวเลยไม่แน่ฮะว่าเขามาขนาดนี้แล้วมันต้องไปสุดอ่ะอาจจะไปสุดทางจริงอ่ะแล้วก็เป็นแบนสุดท้ายแล้วครับของไซเฟอร์ตอนนี้แบนเสร็จก็เลือกตัวไม่ต้องคิดมากแล้วคิดหนักจัดกับแบนเนี่ยนะตัว ผมว่าน่าจะเลือกมาแล้วแหละคือแบบแบนเนี่ยต้องคิดหนักอยู่แต่ตัวท้ายเนี่ยมันกี้คิงการตัวโถมอีก1ตัวไทนี่อย่างเงี้ยจะคิดยากแล้วว่ามันจะเป็นตัวไหนเป็นตัวพอไม่ตัวน่าจะเป็นไทนี่กลางมอร์ฟิงแครี่ไทนี่กลางเจอรีน่าก็ง่ายครับลาทิสง่ายคือรีน่าจะแทบไม่ได้ตีคีฟเลยจะต้องใช้สกิลลาทิสเปล่าครับแล้วไทนี่มันก็เป็นตัวโซนอีกตัวหนึ่งได้มันเป็นกึ่งโซนกึ่งเบิร์ดด้วยซ้ำนะฮะถ้าเป็นไทนี่คอก็จะดีกว่าเมื่อกี้หน่อยนึงที่เซนเล่นเป็นซับตรงที่ว่าไล่ได้ไล่ได้ง่ายของไวอาจจะปิดป่าของเวทคิงได้ด้วยถ้าสมมติว่าเล่นคอมโบตอนต้นเกมกันดีพอฮะโหดาเมจเอาพุทหนักมากนะไทนี่ด้วยท่านเนี่ย
ทางด้านของเอฟเอสเบรัสโอ้ฮิมสโตกคอมโบโง่ๆกับแซนคิงเหรอฮิมสโตกลีน่าครับผมล็อกฉีด2ตัวง่ายๆแล้วก็สตาร์ทได้2ตัวแบบนั่นด้วยเวทคิงแล้วแซนคิงกับกิมสโตกตอนยืนเลนก็ให้กิมสโตกกดไอ้เนี่ยบัฟครับแล้วแซนคิงสตันสองรอบอ่าฮะเซรีนี่มันเหมือนเดิมครับเนี่ยเป็นเลนกลางครับ TNT 4นะครับผมเมลเอ็มเป็นแครี่มิเคลไทนี่เล่นเป็นกลางเซน4 กิมสโตกเองก็มีใบด้วยนะฮะครับเคาน์เตอร์มอฟฟิ้งได้ในบางจังหวะแต่มันอาจจะใช้ยากเพราะว่ามันแบบว่าคือพอกดสกิลมาปุ๊บมอร์ฟิงมันเห็นผีลอยมามันก็สามารถกดปั่นสตริงได้แล้วนะฮะครับผมโอเคครับก็เลือกฮีโร่กันเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะเป็นยังไงบ้างฮีโร่ผมว่าเลนเชคน่าจะหนักครับผมอันนี้ก็คือ RDP นี่เขาเล่นเป็นออฟเลนใช่ไหมฮะเดี๋ยวนะ RDP เขาเล่นเลนกลางนี่ RDP เล่นเป็นออฟแล้วตะกี้เล่นเป็นอ๋อใช่ใช่ออฟเลนแล้วก็มิเคลเล่นเลนกลางคือเชคผมว่าน่าจะโดนไม่ว่าจะโดนคอมโบไหนก็หนักอ่ะกิมตกเวทคิงก็โหดโหเดี๋ยวเราขอสลับตำแหน่งที่นั่งกันสักแป๊บนึงนะฮะเข้าสู่เกมที่3นะครับเกมที่3นะครับผมระหว่าง MSC Sabras กับ Cypher นะครับในรอบโบ5ชิงสายล่างถ้าสมมุติว่า MSC ชนะเกมนี้ก็ 3-0 กับบ้านไวไปครับแต่ถ้าสมมุติว่า Cypher สามารถตีกลับมาได้น่าจะขึ้นเหิมอยู่ไม่น้อยครับผมครับตรงนี้ครับทางฝั่งของ Cypher ครับส่งฮีโร่ลงมาด้านล่าง3ตัวเหมือนเขาจะชอบเล่นแบบนี้นะฮะครับเอาลงมาด้านล่าง3ตัวครับมาหาจังหวะเฟิร์สบาทตอนต้นเกมนะในขณะที่ด้านบนครับคือพอฮีโร่มาเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยคืออย่างแรกเลยแซนคิงมันสามารถสตันปุบปับได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามอร์ฟิงจะรอจังหวะโดนสตันแล้วปั่นเป็นสตริงเนี่ยก็ไม่ได้นะฮะแล้วพอมีกิมโซอีกเนี่ยสตันปุ๊บอิงสเวลระเบิดต่อนะครับมีแฟนทอมเอ็มเบรสนะครับใบได้หนีไม่ได้ใช่มันหมายความว่าตัวของมอร์ฟิงเนี่ยมันจะต้องเลี้ยงสตริงไว้ในระดับนึงนะฮะอันตรายนี่ครับคือต่อให้เลี้ยงสตริงไว้ก็ยังโดนกดได้หนักพอตัวอยู่ดีนะครับเจอคอมโบนี้ครับด้านล่างนี้ครับยังไงฮะพยายามจะมาปะทะเล็กน้อยแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องยอมไปครับ MS Brass แบ่งบาวตี้ไปคนละ2เม็ดครับสบายสบายครับด้านบนนี้ครับปั่นสตังค์มาเกือบหมดครับมีเลือด400ขนมปังยังไม่ซีเรียสครับตอนแรกอีกฝั่งนั้นยังทำอะไรไม่ได้ครับไม่มีเลเวลตรงกลางครับก็ไทนี่เจอทีน่านะฮะด้านล่างเอ้าปล่อยเชคเกอร์ยืนคนเดียวเลยครับไปไทเลนด้านบนครับโอ้ยจะเลี้ยงมอฟฟิงโอ้หวังเลี้ยงมอฟฟิงอย่างนี้อ๋อเปิดมานี่ฮะประทานตั้งแต่แรกแล้วโอ้โหหนักตั้งแต่แรกแล้วแต่ TNT แตกนะน่ะไอ้เนี่ยไม่รอดครับเสียชีวิตฮะเป็นเฟิร์สบัตของทางด้านเอลเดอร์ไททันครับโอ้คุ้มอยู่ฮะเสียไปแค่แทงโก้อันเดียวครับสำหรับมอร์ฟิงได้เฟิร์สบัตมาจัดว่าเป็นตัวรอดที่ดีฮะเอเมซีเองก็ใจร้อนเกินไปด้วยนะฮะแต่น่าจะไม่รู้ด้วยว่าเป็นไทเลนพอนึกว่าเป็น212ใช่ฮะคือทางด้านของเซนตะกี้วอล์มาทีหลังนะแล้วก็แบบซ่อนตำแหน่งได้ดีนะฮะโพซิชันสวยครับช่วงนี้ก็พยายามมาตอดเซรีเรื่อยๆยิงยับฮะตอนนี้ยังไงครับเจอเชตโตสปิริตบัฟมาทุบที่หน้าสั่นหน่วงครับผมหน่วงกัดฟันเลยเดียวโยกโยกยังไงฮะจังหวะนี้อ้าวโดนไล่มาจนมุมครับแซงคิงทุบต่อโยกทุบอีกตีทุบไม่หยุดเฟดโบมาไม่หยุดเฮ้ยแตกโอ้โหไม่รอดเซริระเบิด TNT ครับมีอิงสเวลมาเอ้าไม่โดนเอนเดเวอร์โหทานี้ไซเฟอร์ก้าวร้าวมากครับผมดุจัดฮะนำไปก่อน 2-0 และยื้อให้มอฟฟิงดีมากๆด้วยครับผมมอฟฟิงก็ถือโอกาสไม่พ่ายนะพี่ลาดฮิตได้เกือบหมดเลยฮะดีนายด้วยเอาครบเลยจัดไป9ตัวดีนาย
โอ้โหแต่ว่าตรงกลางครับลีน่าลาช็อตไปได้13ตัวแล้วครับเชิงดีครับผมด้านบนเซริมากดแซนสตอร์มดุๆๆไม่หยุด TNT ครับยังไงจังหวะนี้น่าจะรอดไปได้ครับไม่มีสกิลอ่ำโอ้โหไม่ได้รอดแล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วอย่างงี้โยกโอ้โหแตกจมกองหมึกแล้วผมแล้วเซรินี่ยังไงฮะสั่นกลัวแล้วสั่นกลัวแล้วยังมีแซนสตอร์มอยู่ครับแต่ว่าคูลดาวน์10วิฮะต้องรอนิดนึงครับเล่นบนโยกไม่หยุดจริงครับผมเรื่อยๆโอ้โหแมงปอกตอนนี้น่าจะเสียขาไป2ข้างนะเนเชอรัลออเดอร์มาแล้วฮะตรงกลางครับทางด้านของลีน่ายังคงกดดันอยู่เรื่อยๆครับครับด้านล่าง ADP ก็อยู่แบบเซ็งๆฮะอยู่คนเดียวดูดเลเวลไปเรื่อยสบายๆแทบไม่ได้เงินเลยนะฮะเลนล่างก็คือต้องทิ้งไปข้างบนเอา observer มาหรือยังซื้อ observer มาแล้วครับแต่ว่าต้องรอไก่มาส่งครับครับจังหวะนี้เซรีก็ดื้อๆอยู่ในแซนสตอร์มไปเรื่อยดารูทดารูทแซนสตอร์มมาโอ้โดนคออีกแล้วโอ้ยโอ้โหยังไงเนี่ยจังหวะนี้โอ้โหเกือบได้ครับตามต่อตามต่อไม่หยุดไม่หยุดของจริงคนนี้กระโหลกยุบครับผมจังหวะนี้โอ้โหเดือดจัดถ้าเป็นกิฟต์ที่พอไปแล้วไม่ไหวจริงๆครับผมโอ้40ไซเฟอร์ทรงดีจัดๆครับแต่ว่าจะแรงต้นเกมหรือเปล่าเดี๋ยวแผ่วไปหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนาทีที่4ครับ TNT บอกไม่ไหวฮะข้างบนต้องปล่อยครับยังไม่เลเวล2เลยโหแต่คือทำได้ดีมากนะครับเนี่ยเลนกลางตอนแรกผมมั่นใจมากๆว่าไทนี่เนี่ยคือน่าจะเอาอยู่ในเรื่องลาทิดีนายแต่คือลีน่านี่คือเติมยารัวๆครับแล้วมีใครเอลตัวนี้เกือบตายครับยังไงฮะโซดโอ้โหไม่รอดอยู่ดีครับแต่ว่าเอเดเวอร์มาครับแบบนี้โดนทุบโอ้หัวแตกครับโดมินเอตติ้งหูยืนนิ่งรอโยกหัวเลยครับผมไม่แต่แปลกนะทำไมได้ไปแค่200กว่าเองน่าจะสิครับซื้อของทันครับตะกี้น่าไอจังหวะที่ยืนนิ่งอ่ะน่าจะเลือกซื้อของอยู่แล้วก็เลยปล่อยให้กระโหลกยุบเอาเลยคือรู้ตัวแล้วว่าตายแน่ๆตาสบายเลยโอ้โหแล้วเซนได้อาเคนบูทแล้วอย่างไวเลย4นาทีครับโอ้โหซับหูไวจัดจริงเอาแล้วเซรีมาปากเซนที่ทั้งนั้นที่มันไม่มีเซนที่อยู่ข้างบนเสียเงินไปอีก100โกสั่นกลัวไว้ก่อนไม่ได้อัพเป็นคลาสสิกฟีเนลมาด้วยนะตอนนี้คือเซรีนี่กลัวจริงครับผมแต่กี้มีแซนสตอมอยู่แล้วคือรู้ว่าฝั่งเขาไม่มีเซนที่แต่ก็หนีจากคีบอ่ะกลัวไว้ก่อนนะมารอเก็บบอดี้ลูนโอ้แต่ว่าไม่ได้ครับทางฝั่งของไซเฟอร์ได้ด้านบนไป2เมตรฮะแต่ด้านล่าง MSC ได้ไป2เมตรเช่นเดียวกันครับจากเจนูเอลครับโอ้เอาอีกแล้วครับเซรีจังหวะนี้แซนสตอมคูลดาวน์อยู่แต่ว่าใกล้จะได้แล้วฮะสามสองตัวไปจนจัดครับตาสกี้รวยจัดตอนนี้นี่คือจนแบบไม่ไหวแล้วแซนคิงฟ้ากระเหวแต่ก็แลกมาด้วยชีวิตที่ยากลำบากของเอิร์ธเชคเกอร์ที่ต้องมาอยู่คลิปป่านะฮะทิ้งเลนเลยทีนี้เอิร์ธเชคเกอร์ครับอัพมาเป็นอัพเตอร์ช็อคเลเวล2ฮะสแปมเอนชันโทเทมครับเอาดาเมจจากอัพเตอร์ช็อคด้านนี้ครับเซนรอจังหวะแก๊งครับผมอ้าวแล้วสตาร์ทไปแล้วด้วยครับเนี่ยแบบนี้น่าจะไม่ดีเท่าไหร่ครับผม RDP ตามมาสตันครับตรงนี้จานูเอลวอร์มาเติมเขาจากนั้นเอา MSC ครับโอ้โหแล้วมิเกลโดนยาสวนนะเสียชีวิตไปสตันมาไม่โดนครับแต่ว่าคุ้มแล้วครับได้ทางด้านของไทนี่ไปครับตรงนี้ RDP ไม่มีฟิชเชอร์แล้วครับโอ้แต่คือรู้ซึ้งแล้วว่าทำไมไทนี่ถึงโดนกดหนักขนาดนี้ครับนูสามัญนูสามัญแล้วตะกี้คาลิตี้อยู่ในตัวอีก2คือแบบหยุดไม่อยู่อะแรงจัดๆฮะสกิลแอติเมทฉีดที500กว่าครับตอนนี้ด้านล่างฮะทางด้านของเมลเอ็มยืนอยู่คนเดียวครับ RDP เลยกลับเข้าเลนมาแล้วฮะตรงนี้เดี๋ยวจะมาเอาครีปครับจะเก็บตังค์ซื้อขวดด้านบนครับยังไงเออแล้วตรงกลางเอาไม่ใช่เอ้าทำไมทางด้านของเอลเดนถ้ามาตายตรงนี้เอ่ยน่าจะวิ่งมาเดินดูแซนคิงคือพยายามตัดแล้วก็ตัดสแต็กแต่ว่าโดนเนียเริ่มเดินเกมนะครับโอ้มีวอร์ตรงนี้อยู่ครับทางฝั่งของไซเฟอร์เห็นเนียอยู่ฮะตัวของขนมปังน่าจะเล่นซ่าไม่ได้ครับโอ้เราจะออกเป็นนิงคีนั่นแรกก่อนนะฮะเน้นเซฟก็ถือเป็นการตัดสินใจที่ดีครับอาร์ตายังไงเอ่ย
ยอมปล่อยครับพอเห็นปั่นเต็งก็ต้องยอมปล่อยไปก่อนเปลืองสกิลเปล่าด้านล่างครับเมลเอ็มไม่มีรีอินคาร์เนชั่นด้วยครับแบบนี้ยังไงเอ่ยอัพมาแล้วครับเรียนโอ้พอเห็นปุ๊บตะกี้อัพมาทันทีเลยฮะสั่นกลัวเดินมาปักหัวด้านล่างครับเอ็นเดอร์วอลเอาโลเห็นแล้วด้วยตรงนี้นี่คลิปอย่างเยอะเอเอมาเติมครับจนวันนี้ถ้า RDP ได้คลิปถ้าแตกไปตรงนั้นน่าจะฟื้นเลยฮะยังไงเอ่ยโดนยกมากลับมาครับเอเอพยายามจะถ่วงเวลาเอเดอร์วอลไว้ครับผมในขณะที่เมลเอ็มครับผมกดเมจิกสติ๊กขึ้นมาครับแล้วมีอัลติเมทฮะแตกหรือเปล่ายังไม่แตกครับเมลกลับมาทุบ RDP แตกแล้วฮะแต่ว่า RDP โดนดีอาฉีดไปแล้วเนี่ยมีเฮดครับพยายามจะไล่ตามเอเดอร์วอลมาครับสติ๊กใช่ไหมเดินหลบทางด้านของซองไปครับแล้วยิงสกิลไปได้ดับเบิลคิวครับโอ้หน้าเสียเลยครับคือพอลีน่าเดินเกมปุ๊บไซเฟอร์ที่ทำมาเลนบนแตกหมดฮะแตกหมดโกสวิงไปเกือบพันครับตัวกี้นี้โหแล้วเลือกเอาเป็นมานาบูทแบบโหคันนี้เอาสแต็กไปกินด้วยครับผมสบายสบายโอ้โหแล้วมีรีเจนอยู่ในขวดครับเตรียมเจอแก๊งต่อฮะมานาไม่จำกัดโอ้รวยรวยรวยแบบรวยมากครับลีน่ากับเวทคิงครับคือมอฟฟิงต้องแบกเกมหนักมากครับในช่วงมัน20นาทีกว่าซึ่งมันไม่ใช่ทามมิ่งของมอฟฟิงด้วยนะ20นาทีเนี่ยใช่เนี่ยดูทามมิ่งของเวทคิงเงินลีน่านำแบบจัดๆเลยอ่ะฉันนำตัวของมอฟฟิงไปพันหนึ่งแล้วอ่ะโอ้แย่หน่อยฮะไซเฟอร์ RDP เดินมาเช็คตรงนี้รู้แล้วครับว่าเก็บแตกไปแล้วตรงนี้จะสโมคครับผมทางฝั่งของเซรีกับนีอาฮะมาไวครับน่าจะไปแกงด้านบนครับให้ผมเดาเป็นคอมโบโง่ๆครับผมของลีน่ากับแซนคิงสตันสตันยังไม่รู้ตัวครับว่าชาตารู้ตัวกำลังจะขาดโอ้ผมสะพานถึงความน้ำแตกที่เกิดขึ้นทีนี้รอจังหวะครับแล้วตรงนี้มีวอร์ดเซนทรีอยู่ครับไม่น่าเห็นครับตรงนี้โดนใบมาแล้วครับทุกทางปั่นเซ็งมาก่อนแล้วครับจะพอหรือไม่ครับแล้วนี่อาสตันมาครับฉีดยังไม่ตายครับลูกเอเวอร์ครับวอร์ปลงมาเอโคสตอมส่งเวลาไว้ครับโอ้โหขนมปังรู้ตัวครับเหมือนว่ารู้ตูดขยายตะกี้นี้พยายามที่จะปั่นเซ็งก่อนไปเลยโดนขบิบ2จังหวะเข้าไปสวยงามอยู่ครับสวยงามอยู่ได้เลือดกลับมาเยอะตะกี้ปั่นเอจีไปเอาเลือดแล้วก็สเตนกลับมาได้เลือดครึ่งนึงถือว่าทำได้ดีครับเต็มหลอดครับฟาร์มต่อมีลิงออฟเฮลมาแล้วครับมิดกับลิงเคนสเฟียเอามาน่าจะเอามากันไอ้ผีเนี่ยแหละฮะของกิมสโตกต้องรีบได้ลิงคินก่อนที่เทียร์2จะโดนดันบ่อยๆนะฮะงั้นคือป่านน่าจะโดนปิดแน่นอนครับถ้าลิงคินก่อนมีสิทธิ์ที่จะเปิดเป็นตัวคอมโบกับเพื่อนร่วมทีมที่เป็นไทนี่ได้อยู่ซึ่งตอนนี้ไม่รู้ไทนี่สภาพเป็นยังไงบ้างฮะหนักมากเลนกลางโอ้โหเรียกว่ายากจนคนแค้นทำยังไงได้ฮะไม่ได้เกิดเป็นกองกองทองครับผมกัดก้อนเกลือกินไปจังหวะนี้ได้เอลูชันมาครับพยายามจะมากดดันตรงกลางครับตรงนี้อ่ะยังไงฮะมีวอร์ปอย่างลีน่าครับแล้วตัวของ BC เนี่ยจะอิงสเวลเข้ามาครับสตันระเบิดไปรอบที่2ครับ AA ส่งกำลังใจมาด้วยครับมีเคลไม่รอดครับเป็นนีอาครับลาช็อตไปได้241โกอีเทอร์เลนมาก่อนแล้วครับทาเลนต์มาด้วยแล้ว125คาร์แรงอย่างที่คาดเดาไว้กับแซนคิงนี่ดูฮะระยะสตันสุดขอบเลยครับผมระยะไล่อัลติเมทโอ้โหอย่างไกลด้านบนครับตัวของ AA อ้าวซ่าไปนิดครับเจเนเวลโดนขนมปังครับจัดการเสร็จเรียบร้อยฮะไอติมละลายไปช่วยได้อยู่นิดนึงครับผมด้านล่างเซรียังคงเดินหน้าฟาร์มต่อครับเพื่อเก็บตังค์ซื้อเวลออฟดิสคอร์ดฮะบูดาเมจได้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับRDP เดินเข้ามา 100% ฮะโอ้โหกดดัดปุ๊บสตันหนีเลยรีแอคชั่นดีครับเซริส่วนยกตะกี้น่าจะโดนโยกหน้าพังครับอันนี้ครับมิเคลฮะเลเวล8ครับผมน่าจะเก็บตังค์ซื้อบริงครับตรงกลางป้อมระเบิดไปแล้วครับป้อมกลางเทียร์1ของไซเฟอร์เนี่ยตอนนี้นี่คือป้อมปราการจัดๆเลยครับผมครับด้านบนเมลเอ็มก็ฟาร์มเรื่อยๆครับมีแฮนอลไมดาแล้วครับจะขึ้นต่อไปเป็นเรเดียนฮะขนมปังครับปั่นสเต็งปั่นอจิสลับกันรัวๆโรเททีเอ็นทีขึ้นมาด้านบนครับในขณะที่ด้านขวานี้ไม่มีสโมกนะครับโอ้โอ้คอมโบยังไงฮะ RDP ครับโดนอัลติเมทจาก AA ไปไม่รอดครับด้านนี้เซนครับโอ้ขโมยแซนสตอมมาได้เหมือนกันครับแต่ว่าโดนแซนสตอมของเซรีระเบิดแตกไปครับผัดกันเอาแซนกั้วปากนะผมโอ้
ไอ้คอแข็งเลยจังหวะนี้แล้วจะดูเอลครับโอ้ยจูคิงยังไงฮะแต่ว่าสุดท้ายไม่น่ารอครับน่าจะได้แค่ทำการสร้างสเปซถ่วงเวลาไว้ครับมิเคลเดินดุ่มๆตามเข้ามาครับตูดอันนั้นขอชั้นได้ไหมจานูเอลอีกทีนึงไม่รอดฮะแต่มันช่างเย็นเหลือเกินขนมปังครับโรเทตลงมาฟาร์มด้านล่างต่อฮะเงินค่อยๆตามขึ้นมาเรื่อยๆครับผมขึ้นมาเป็นอันดับ2แล้วขนมปังครับจังหวะนี้ครับมิคาเอลเดินมาเจอกับนีอาที่อินวิสอยู่ครับรู้แล้วฮะตรงนี้เดินติดทำไมติดอะไรเกมบั๊กหรือเปล่าฮะสงสัยจะไม่ใช่แหละก็คงเป็นเกมบั๊กอะไม่ได้สงสัยอะไรฮะด้านล่างเลือด900โอ้โหไม่ค่อยดีเท่าไหร่อินวิทยังอยู่อีกประมาณเท่าไหร่12วินาทีโอ้ไม่น่ารอดแล้วขนมปังเฮ้ยเฮ้ยทำไมอยู่มันปั่นขึ้นมาเฮ้ยจิตสัมผัส What the hell is this เฮ้ยผมว่าเขาไม่น่าใช่แล้วกาเบนติดต่อสืบสวนด่วนเลย ผมว่าเขารู้ไม่รู้ได้ไงอ่ะมันเดี๋ยวนะน่าจะติ๊กผมว่าจริงๆแล้วเช็คในนี้จะรู้แล้วก็อาจจะลากเส้นทางในมินิแมปอ่ะพี่ว่ากำลังเดินมาทางนี้นะวาดเป็นแผนผังโอ้โหสุดจริงๆงั้นขนมปังตั้งแต่รอบแรกที่ตะกี้นี้เขาสโมกกันแล้วนะ คือแบบเหมือนแบบมันจะปั่นสเต็งได้ก่อนหน้านั้นนิดเดียวตลอดเลยอ่ะนี่ไม่ใช่ขนมปังธรรมดาพี่มันคือขนมปังสอดไส้นี่คือฟาร์มเฮาส์หรือเปล่าใช่ครับมันคือขนมปังพาคินสุดๆไปเลยหยาบจริงๆให้ตายใจฟิเอาตรงนี้ครับมาดูกันต่อครับ MSCสโมกเข้ามาครับจะมาหาจับกันอีกรอบนึงฮะเจอหรือเปล่าครับสโมกหลุดแล้วครับตรงนี้เซนครับกลายเป็นเหยื่อสังเวยหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับเล็งมาที่มิคาเอลครับมิคาเอลน่าจะไม่รอดฮะแบบจะโยนกลับครับแต่สุดท้ายโดนทางด้านของอัลติเมท AA ครับไอบลาสหนาวสั่นไปฮะในขณะที่เซนครับขโมยแซนสตอร์มมาครับแต่ว่าโดนเซนทรีปักไว้ครับตีตายครับเอนเดเวอร์ครับผมเดินถอยมาครับเมื่อกี้นี้ขนมปังโดนซันครับแต่ว่ามีใครตามต่อฮะเสียไป2ตัวครับของทางฝั่งไซเฟอร์ในขณะที่ MSC ครับเสียไปแค่ตัวเดียวครับตรงนี้ขนมปังบอกว่าไม่น่าจะไฟต์ต่อได้เลยเพื่อนถอยมาก่อนเคนพีตะกี้สตันพลาดครับเสียดายครับไฟรีแคปฮะทางฝั่งของ MSC ได้เงินไปเยอะกว่าหน่อยนึงครับเดี๋ยวว่าได้ EP ไปเยอะมากๆฮะยังถือว่าโอเคอยู่ครับสำหรับทางฝั่งไซเฟอร์ที่ยื้อฟาร์มให้มอฟฟิงได้ครับต้องรอดูการแบกเกมแบบของจริงครับด้านบนครับ RDP ยังไงฮะเนี่ยน่าจะโดนกระทืบครับเปิดด้วยซันจากเซรีครับแล้วมีเชน CC จากเมลเอ็มฮะไม่รอดครับโอ้ตายลงอัลติเมทไปก่อนฮะเป็นภาพที่สวยงามครับแล้วยังไงครับตอนนี้จานูเอลครับสุดทางเดินของนายแล้วอีกแล้วครับพี่เกลชอบของเย็นจริงฮะโอ้โหโดนยัดแปรงสีฟันเข้าปากไปฮะไม่รอดหินของฉันคือแปรงสีฟันของเธอไม่ไหวจริงครับผมมันมีอีกชื่อหนึ่งอะไรนะลูกแมวของเธอคือเรทเทนเนอร์ของฉันมีแต่อะไรหยาบๆเลยเอ็นเดเวอร์นะอยู่ๆมาเดินกันเป็นทีมเดียวกันแบบนี้เนี่ยไม่รอดนะโดนเชนซีซีแตกเฉยถือวอร์ดอยู่ตะกี้สับวอร์ดเหลืองขึ้นมาผมว่าน่าจะมาผักวอร์ดเหลืองแตกฮะไม่ทันได้ดูครับในขณะที่ TNT ครับเซนรู้หรือเปล่าว่าอยู่ให้มองไม่เห็นเอ้าเจอกันแล้วครับปาร์กันแล้วครับโดนไปอย่างนี้อิงเซอร์มาผมสบตาไม่รอดครับมีนีอามาเติมฮะวิกเก็ตซิกเป็นของนีอาในขณะที่ขนมปังก็ฟาร์มรัวๆครับขาเงินอีก600ได้ลิงเคสแล้วครับไม่พอลิงเคสนั้นเดียวคือเอาไม่อยู่ครับตอนนี้โอ้โหแต่ว่านี่ฮะปัจจัยมันเยอะจัดเลยซื้อลิลิกได้แล้วครับเมลเอ็มถ้าได้มาก็คือยากแล้วครับทางฝั่งไซเฟอร์ไม่มีตัวที่ทนได้เท่าไหร่ครับใช่กับดาเมจจากเรเดียนแล้วคือโดนคอมโบฉีดกับไอบลาสมันก็ลิงเค้นกันไม่ได้อยู่ดีนะครับเซรีมาจ้องตูดแล้วครับแล้วไอบลาสมาครับจังหวะนี้ขนมปังไม่น่ารอดครับเสียชีวิตนะละลายโอ้โหระเหยอาการเป็นไอไปเลยฮะจังหวะจะดีจัดๆเลยครับผมโอ้แล้วจานูเอลครับทานเลนเลว10ครับเอามาเป็นเพิ่มโกเพอร์มินิท90ฮะเป็นการตายครั้งแรกของขนมปังฮะในที่สุดก็เสียชีวิตครับครับจากที่ก่อนหน้านี้นี่มองอนาคตได้ฮะหลบการแก๊งได้รัวๆเอเดเวอร์ครับในที่สุดก็มาได้ปักวอร์ดสมใจครับแต่ดูเหมือนจะต้องตายหรือเปล่าเอ่ยทำไมชีวิตการปักวอร์ดช่างยากลำบากขนาดนี้เกือบไปฮะคือชีวิตพลิกผันจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะตอน5นาทีแรกนี่ไล่ทุบคนอื่นเป็นลูกเลยนะมั่นใจจัดครับโอ้ตอนนี้กลายเป็นฝ่ายโดนแมรี่แทนฮะจากตอนแรกที่มือนี่ถือนี่มันเหมือนกับเป็นอะไรที่แข็งแกร่งมากตอนนี้เหมือนแม็กเย็บกระดาษดีๆนี่เองใช่ฮะโอ้โห
มิคาเอลครับมีบลิงแล้วจะขึ้นเป็น BKB ครับโอ้ไทนี่นี่คือทำเกมไม่ได้นะครับทั้งเกมเนี้ยลำบากจัดจัดทั้งที่มิดเลนไทนี่นี่คือเป็นตัวทำเกมแบบมือทองเลยแต่ตอนนี้คือทำอะไรไม่ได้เลยครับคือเทียบเงินมิดเลนกันอ่ะลีน่าเงินเยอะกว่าไทนี่2เท่าฮะกุมขมับเลยแย่จัดจริงเงินไทนี่เท่ากับแซนคิงเลยฮะที่โดนกระทืบตอนต้นเกมอ่ะแซนคิงไปเงินเท่าไทนี่ได้ไงเคลียร์จัดแล้วครับผมไซเฟอร์ยังไงดีฮะด้านนี้ MSC โถมาที่เลนกลางครับต้องการจะเอาป้อมเนี่ยเคลียร์เวฟคิปไปก่อนสโมกมาแล้วครับไซเฟอร์ทนไม่ไหวฮะต้องทำอะไรสักอย่างในขณะที่ด้านหลังนี้ครับมีสโมกเหมือนกันครับ MSC แต่ไม่กดครับครับตัวของเซรีครับมาหาจังหวะเพื่อที่จะจับโอ้มาอีกแล้วครับผมซ่อนอยู่ในป่าไม่โดนไปถ้าตะกี้โดนก็ผมว่าเซรีน่าจะเข้าแล้วฟาร์มต่อครับด้านนี้ตัวของไซเฟอร์ตัดสินใจไม่ถูกครับว่าจะไปไหนดีครับรอมามาไม่ใช่ทำตัวหรือเปล่าตีด้วยนะใช่มาหาจับมากกว่าสมองหลุดแล้วเซรีครับรู้ตัวครับตรงกลาง มีบลิงมีเวลออฟดิสคอร์ดแล้วฮะก็กลายว่ามาเดินฟรีกันแทนครับไซเฟอร์นะครับที่ทางฝั่ง MSC ได้ฟาร์มอยู่บ้างครับตรงหนึ่งกลางเราจะตัดสินใจมาเอาป้อมเทียร์1ด้านล่างครับแรกกับเทียร์2เหรอฮะไปแล้วโหกลับไปกันครับอาจจะเลือกปะทะด้วยซ้ำรออยู่บนไฮการ์ครับ NSC ส่งเมลเอ็มไปตีป้อมครับ DP อยู่ที่ด้านขวามีบลิงค์แล้วครับเอเดเวอร์พยายามจะถ่วงเวลาไปด้วย Echo Storm ครับตรงนี้ NSC เคลื่อนตัวมาที่ด้านบนฮะจังหวะเซรีเดินเข้ามาครับแล้วซันทางด้านของเซนไปครับตรงนี้โดนมิเทลสวนไปฮะแต่ว่าเลือดยังลดไปไม่ถึงครึ่งหลอดครับในขณะที่เอเดเวอร์ลอยอัลติเมทมาครับโอ้โหแล้วเสียชีวิตครับด้านหลังเซนแตกไปแล้วครับในขณะที่ RDP เข้ามาเบิร์สเซรีได้ครับโดน TNT เชื่อมาครับแล้วนี่อาฉีด2ตัวครับเสียชีวิตตายตามไปฮะเสียไป3ตัวครับขนมปังก็แตกฮะด้านนี้ครับโดนอินเซปเตอร์ครับลงมาโดนซันจากด้านหลังของนี่อาครับเอเดเวอร์ไม่รอดฮะเนียยิงไม่หยุดเลยครับ Beyond Godlight และนี่คือการแบกเกมแบบของจริงครับเสียไป4ตัวครับไซเฟอร์โกสวิงไป 1,200 ครับสมแล้วที่เป็นชีลุยไฟครับผมคืนนี้เป็นชีจากวัดไหนครับเนี่ยลุยไฟได้สำนักเดียวกับเนว่า9แรกไม่เป็นไร92นี่ไม่อันนั้นวัดอะไรนะผมจำชื่อว่าไม่ได้แล้วผมจำไม่ได้หลวงปู่เค็มอะเรามาเจอนี่ฮะหลวงปู่เค็มทำไมถึงเค็มอะก็ตั้งแต่เรียนเป็นก็เค็มมาแล้วแต่ตอนนั้นแล้วผมโอ้ my god จริงๆหลวงปู่ไม่ได้เค็มอะแต่ว่าหลวงปู่ไม่ชอบรสเค็มก็เลยเป็นหลวงปู่เค็มอะไรอย่างงี้แบบชื่อย่อได้เลดี้มาแล้วครับทางด้านของเวสคิงมิเกลครับยังคงพยายามเก็บตังค์ซื้อ BKB อยู่ได้บวกครับฟาร์มเรื่อยๆด้านล่างเซรีก็จะออกอิลเซปเตอร์ต่อฮะนี่มีอิลกี่อันแล้วเนี่ยตัวของลีน่ามีอันหนึ่งแล้วครับครับเอาอันที่2มาฮะช่วยอิลเซปเตอร์ไปสบายดีครับเน้นดาเมจเต็มที่เลยนะเอาดาเมจเอาไรซ์ไซเลยเพราะว่ามีคัสเล้งอยู่แล้วก็ไม่ต้องกลัวที่จะต้องโดนเข้าหรืออะไรแล้วมีหน้าด่านอยู่2ตัวเลยคือแซนคิงกับเวทคิงแล้ว RDP ตรงนี้ครับโอ้หลบไอบาร์ไปได้ครับแล้วเซนสตันสวนมาครับแต่ว่าต้องแลกด้วยชีวิตของเพื่อนแล้วดูทรงหรือเปล่าครับในขณะที่คานุปังโอ้โหกอมเซรีมาแล้วซันครับเสียชีวิตฮะสวยอยู่ครับโอ้โหได้ไป300ครับซื้อไปนิดนึงครับพยายามจะเก็บตังค์ซื้อทางด้านของกระดาฟ้าได้ครับมอฟฟิงข้อดีคือ RDP ไม่ตายนะครับตรงเนี้ยและยังมีชีวิตอยู่อย่างต่อเนื่องโดนจาโนเอลครับจากไฮกราวมาครับเสียชีวิตครับในขณะที่เซนครับสตันสวนมาตรงนี้มีวอร์ปซ้อมอย่าง TNT ครับผมยังไงแล้วเซนเมลจะวอร์ปกลับครับโดนอยู่เซปเตอร์ฮะแตกไม่ดีแล้วครับตอนแรกคือ RDP เลือดไอ้เลือดเหลือน้อยที่รอดนั่นคือว่าน่าจะโอเคอยู่แล้วนะดันมาจังหวะพลาดครับแล้วเนียก็ตาไวมากๆด้วยครับครับประสาทกำลังดีครับ KNP ต้องรอความหวังจากเอนชานเทมอย่างเดียวแล้วตรงนี้ครับเอนเดเวอร์โอ้โหตะกี้ได้โดนคอมโบจากทางด้านของเนียแต่ว่าไม่ตายครับเลือดเยอะจัดนะฮะโชคดีที่ยังว่า17อยู่ครับถ้าลีน่าว่า18เมื่อกี้น่าจะระเบิดนะ
โอ้แล้วเมลเอ็มก็ได้ BKB มาแล้วครับทามมิ่งเลยครับ20นาทีตอนนี้ทามมิ่งของเวทคิงจัดๆเลยครับของไวจัดเลยฮะเงินนำในระดับ1ครับหลังจากที่เนียหยุดฟาร์มแล้วก็ไปช่วยแก๊งสร้างสเปซฮะครับด้านล่างนี้ TNT มีกริมเมอร์แล้วครับสำหรับกริมสโตกขนมปังครับขายเงิน 1,500 นะครับใช้เวลาประมาณ2นาทีครึ่งในขณะที่ตัวของ MSC ครับมาเอาโรชานะครับเลือดโรชาหายไปครึ่งหลอดครับตรงนี้บอกไวครับไซเฟอร์จะรู้ครับสโมกมาครับจังหวะสวนที่ดีครับอันติมีเกือบครบยูเวนมอร์ฟิงแต่แซนคิงไม่มีพรีเซนเตอร์จังหวะนี้หน้าไฟมากๆครับจังหวะนี้ไงเนี่ยเซลิเปิดมาครับมิเคลพยายามจะเอาชีวิตแรกของเมลเอ็มมาก่อนครับได้ไปแล้วครับแต่ดูเหมือนต้องแลกด้วยชีวิตของตัวเองครับมิเคลมีซื้อเกิดครับได้แล้วครับผมซื้อมาอย่างไวด้วยโรชานใกล้ตายครับเหลือประมาณ900กว่าแต่ดูเหมือนว่า MSC จะต้องยอมถอยไปฮะตรงนี้ยังไงยึกยักกันอยู่ครับยังมี BKB อยู่นะครับ ADP ครับกระโดดเข้ามาแล้วซันเซรีครับโอ้แย่แล้วโอ้แล้วโดนเบิร์นครับ ADP เสียชีวิตไปก่อนครับยังไม่ได้กดเอโคสแลมเลยซื้อเกิดมาครับใครเก็บเอจิตไม่ได้เป็นทางฝั่งของเซรีที่เก็บเอจิตไม่ได้ครับมิเคลโดนไล่อยู่ครับเมลเอ็มกด BKB ครับแล้วนี่โอ้กิลเซปเตอร์ถูกเวลาไว้ครับพอมีเพื่อนมาช่วยลงมาปุ๊บก็เบิร์ดใส่ยัดหน้าไปได้ฮะในขณะที่ขนมปังก็แตกไปเหมือนกันครับโดนนีอายัดกลับฮะจังหวะตะกี้มันเกือบดีถ้าไม่ใช่ RDP ที่เป็นคนเข้าไปก่อนแต่คือก็คงโดนเพื่อนผักหลังให้เข้าไปครับเพราะว่าตัวที่ทุกคนจะเข้าไปคือไทนี่แต่ไทนี่ซื้อเกิดแล้วถ้าเข้าไปแล้วแตกก็จะเป็นไดแบ็กแต่นะครับที่ RDP มีไดแบ็กอยู่เพื่อนก็เลยบังคับให้เข้าไปก่อนแต่เข้าไปแล้วมันควรจะเป็นจังหวะเข้าไปอันติอะไรแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับโอ้ตรงนี้สบายมันเป็นจังหวะแบล็กคิงบาร์10วิของเมลเอ็มด้วยครับใช่ใช่ว่าสบายๆเลยครับยืนไล่ตีคนอื่นได้โดยไม่มีใครทำอะไรได้ฮะก็คือไซเฟอร์นอกจากตัวมอร์ฟิงยืนทุกตัวกลัวเรเลียนหมดดาเมจมันแรงจัดครับครับแต่ว่าอย่างน้อยๆตะกี้นี้มันมีข้อดีอย่างนึงนะครับก็คือตัวของเซรีเนี่ยเป็นคนที่เก็บเอจิสนะฮะคือถ้าเป็นเวสคิงหรือเป็นลีน่าเก็บเอจิสน่าจะระเบิดแน่นอนครับใช่ไซเฟอร์มันจะลำบากมากๆครับเดินมาปากวอตรงนี้ครับไม่ได้เวอร์แต่ว่าเห็นชัดจัดครับชัดเจนรอเซนที่เอาจ้องหน้าจ้องหน้ายังไงอะไรจะเอาอ่ะเฮ้ย RDP มามี Echo Slam เรียกลูกพี่เรียกลูกพี่มาชนกันอ่าฮะโอ้ไม่รอดหรือเปล่าครับจังหวะที่จันเวลเสียชีวิตครับอยากจะปากวอใช่ไหมอยากจะปากวอมากๆตรงนี้เชื่อมไปแล้วครับแล้วโดนซัน2ตัวครับจังหวะนี้ MM เดินเข้ามาครับเรียกอินสเวลสเวอร์ใส่เอเดเวอร์ครับมาเล็งที่ RDP ครับ RDP ยังไงต้องเดินถอยมาครับโอ้แล้วมีซันจากเซรีครับผมมาเติมครับแล้วเมลเอ็มยังไม่หยุดครับมา BKB 9วิฮะโอ้โหแล้วฉีดใส่ทางด้านของรูบิกครับเซนล้มลงไปครับอยู่ๆก็ตาย3ตัวครับจ่ายสกิลสวยมากครับเป็นเมสซี่คือมีความใจเย็นแบบถ้าเป็นคนปกติเล่นลีน่าเนี่ยคือจะใส่สุดตั้งแต่ตัวแรกแล้วแม้กระทั่งเลือดจะน้อยบางทีคือแบบยิงไปก่อนใช่ฮะโอ้โหอยู่ดีๆก็หายไลน์ไม่ตอบครับแล้วทางด้านของ KNP ยังต้องการอีก900โกเพื่อจะเอาอังกานิมมาครับต้องยอมเสียครับต้องยอมเสียแล้วคือแหลกนี่ไงก็ต้องแตกแต่ถ้าสมมติว่าฝั่งเขาเอา2แหลกนี่ก็คือโอ้เผ็ดยังไงฮะเนี่ยจังหวะนี้ผมว่าน่าจะได้แหลกที่2ด้วยนะครับเพราะว่า MLM เองก็ BKB กำลังจะคูลดาวน์มาครับขาดอีก25วิเท่านั้นนะครับอัลติเมทก็ยังมีอยู่อะจังหวะเฉยๆของมอฟฟิงครับดีนะที่ถอยไปก่อนครับผม MC เสียแค่มาแหลกเดียวยังดีอยู่ฮะเล่นใจเย็นครับโอ้จังหวะนี้คือรอวีรบุรุษของความเป็นวีรบุรุษของมอฟฟิงอย่างเดียวเลยใช่ฮะถ้ากันนิ่มพลิกกลับมาไม่ได้นี่คือโดนเพื่อนลุงกระทืบแน่นอนพอยื้อสเปซต้นเกมกันจัดๆแล้วครับ4รีพอร์ตเตรียมลงไปเล่นโลไพริตี้นี่ทีมเดียวกันนะเนี่ยทำกันได้ลงคอขนาดนี้หรือโอ้แล้วพุ่งมาแบบนี้โอ้ยสั่นหางแล้วกระโดดมาอย่างนี้ปั่นเสวงมาครับแต่ว่าดูเหมือนจะโอ้สวยอยู่โอ้โหตะกี้นี้ดีฮะนี่ปั่นเสวงดีก็แย่แล้วใครสอนให้กดสกิลแรกมาลาดคีปแบบนี้เสียชีวิตอูแล้วเซลิบิงก็มาอย่างซาเวทจังหวะนี้เอเดว่าโดนซ้ายเข้าไปครับเมลเอ็มเชนซีซีมากกว่านี้อาครับนี่อาไล่ขึ้นขวาครับเสียชีวิตครับผมตรงนี้โอ้โหแล้วโดนเชื่อมครับเซนกับทางด้านของ RDP ครับยังไงยืนนะเอ้ยอู้สวยจัดโยนเข้าไปครับผมมีอีเซปตัวถุงเวลาโดนยกมาจากเซนครับไม่รอดอันนี้ซาจัดครับผมเนี่ยซาเกินไปฮะนี่นะจีลุยไปก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวสองอยู่ในบ่อเวลเพลย์เลยครับเฮลยังไงครับเนี่ยอีก20ปีครับไหวอยู่นะเอาตัวนี้ทางด้านของเซรีฮะโดนลูกกระทืบเสียชีวิตไปโอ้แต่ว่ามีใครเอากับ RDP ครับโดนไอ้บาสมา RDP น่าจะไม่รอดครับแล้วมีอินสเวลด้วยครับระเบิดอินสเวลใส่แตกใส่หน้าไปฮะเสียชีวิตมันนี่ช็อตโอ้แต่ว่าทางด้านของมิเคลครับวอล์กกลับบ้านไม่ได้ฮะเกือบไปฮะแล้วทางด้านของ MSC ต้องถอยไปครับสุดท้ายได้แค่มาแหลกเดียวครับ
โอ้เป็นความโลภของนีอาฮะคือกี้ถ้ามีนีอาอยู่ผมว่ายังไงก็น่าจะได้ใช่ใช่ครับถ้าเล่นไม่โลภแต่ก็คืออาจจะเป็นการแบบบาลานซ์เกมเพื่อให้เกิดความสนุกเล็กน้อยใช่ครับตรงนี้ครับ KNP น่าจะมีพื้นที่ในการฟาร์มเพื่อจะเอาเซปเตอร์มาได้แล้วครับมาแล้วครับแล้วดูเงินฮะตอนนี้เวคคิงเงินนำทางด้านของมอร์ฟินเกือบ2เท่าคือผมว่าต่อให้ได้คาถาฟ้าผมมันก็ไม่น่าจะช่วยแล้วอ่ะครับมันไม่ใช่ว่าคาถาฟ้ามันจะทำให้ชนะเกมได้เลยนะฮะเหมือนนี่ฮะไม่รู้ว่าหัวร้อนหรือว่าเล่นๆกันนะฮะกดเวลเพย์ไป6ทีแล้วนะกดเวลเพย์ไป6ทีแล้วโอ้โหแล้วจังหวะนี้ครับอินวิทสร้างประเด็นครับเอเดเวอร์โดนใบไปก่อนครับแล้วเมย์ตามมาครับเอาละเวลมาครับปาซันฮะยังไงฮะตัวของขนมปังครับเตรียมตัวแล้วครับกอล์ฟ RDP มาแต่ว่าเอเดเวอร์เสียชีวิตไปก่อนแล้วซื้อเกิดมาทันทีทันใดเอายังไงครับ KNP ยังคงไม่รีบครับตรงนี้ปิงปิงรัวๆปิงปิงรัวๆครับเอาแล้วเมลเอ็มครับเดินเข้ามาเซริบิงก็มาครับแต่ว่าระยะสั้นไม่ถึงครับเอเดเวอร์ปากเซนทรีปาเห็นเอ็มเอลเอ็มเดินตามมาข้างหลังครับสันกลัวจัดต้องรีบวิ่งหนีมา โอ้โหในขณะที่ขนมปังนี่กระโดดโลดเต้นอย่างสบายอกสบายใจที่แย่สุดตอนนี้คือกิมตกเงินเยอะกว่าไทนี่เรียนกลางเลยนะ ให้ตายเหอะเจฟฟี่นี่มันเกิดอะไรขึ้นหยาบจริงๆมันไม่ใช่แค่กิมตกนะดูดิคือแซนคิงกับเจนเวลเอเอมันก็คือทุกตัวของ MSC อ่ะเงินเยอะกว่าเลนการ์ของไซเฟอร์ยืนก่อนคลองกัน4คนข้างล่างแล้วสบายอ๋อแล้วไงฮะเนี่ยทางฝั่งของเซรีครับโดนลุงกระทืบจังหวะนี้ไม่รอดนะยังไงครับผมขนมปังหาจังหวะต่อแต่ว่าโดนเชื่อมอยู่ครับจะกระโดดมาด้านหลังครับทีนี้ไม่โดนนะผมแต่ว่าอินเซปเตอร์ถ่วงเวลาไว้ลงมาครับเป็นมิคาเอลครับผมเชน CC ต่อครับในขณะที่ AA ก็โดนเชื่อมมาเอาแล้วครับผมเอาแล้วครับคาถาฟ้าของเอิร์ธเชคเกอร์มอร์ฟลิงคอมโบเริ่มแผงลิสแล้วฮะคอมโบนรกครับมาละโอ้แล้วตรงนี้ครับเมลเอ็มฮะถึงแม้ว่าจะมีแอนติเมทครับแต่ไม่มีใครช่วยครับยืนอยู่คนเดียวแบบนี้น่าจะไม่รอดแน่นอนครับโดนลูกกระทืบเสียชีวิตครั้งที่1เอ้ายังไงยังไงอย่าเล่นกับเหยื่อแบบนี้กระโดดทับลงมาครับแล้วยิงครึ่งหลอดโอ้โหไม่รอดนะ RDP มาต่อครับดูดีขึ้นมาทันทีครับผมคาถาฟ้าเป็นวีรบุรุษได้จริงๆครับจุดเริ่มต้นของจุดจบของ MSC หรือเปล่าครับคาถาฟ้ามอฟริงกายกรรมฉางซาเริ่มแผงลิ้นครับผมโอ้แล้วชิ้นต่อไปจะเป็น BKB ครับโอ้ถ้ามี BKB นี่ไม่มีใครหยุดได้นะโอ้เอาล่ะฮะสปอตไลท์2มาที่ชายคนนี้ ที่เลเวล20แล้วกำลังจะทาเน้นมีผลประโยชน์สืบต่อไปคือ15คูลดาวน์รีดักชั่นครับผมกระโดดสตันไม่หยุดคูลดาวน์4วิเวฟฟอร์มคูลดาวน์9วิแล้วมันจะเป็นตัวที่พิ้วจัดๆจนกว่า MSC จะสามารถหาคนนึงมาออกเฮกเพื่อหยุดได้นะครับใช่ครับประเด็นก็คือมันมีลิงเคนด้วยฮะจะใช้ใช้เฮกแก้ก็ไม่ใช่ง่ายๆครับเดี๋ยวได้ BKB มาเนี่ยคือพอลิงเคนโดนปลดปุ๊บกด BKB ต่อได้ใช่ฮะทีนี้ก็อยู่ที่ความไวของมือแล้วก็คือความเหนื่อยของการแบกแล้วว่าจะกดผ้าตอนไหนใช่ครับถ้ามือไวมันก็จะแตกไวหน่อยโอ้โอ้มันจะไม่เจ็บเหรอพี่อ่ะมันจะไม่เจ็บเหรอมันก็เจ็บนะมันสกิล2ก็แรงอยู่อ๋อนะใช่พี่โดยเฉพาะแบบตัวเลือดน้อยๆอย่างแบบ AA อย่างเงี้ยแตกอย่างไวเลย จังหวะนี้สโมกมาแล้วครับยังไงเอ่ยขนมปังเดินเข้าไปด้านบนครับครับเลงไปที่ TNT หรือเปล่าฮะไม่ใช่ครับกิมสโตเป็นคนที่รับหน้าที่นั้นไปครับรอออกเพกมาแล้วครับผมไวจัดไวจัดโดนไม่รอแล้วทีๆยังไงฮะหนีทันนะผมถ้าตะกี้เห็นแวบเดียวคือโดดใส่แน่นอนเกือบไปครับเกือบโดนมานี่ช็อตอีกแล้วโอ้เนื้อหนาไปหมดคือจะว่าไปมอร์ฟิ่งนี่ทั้งตัวมันก็เป็นน้ำนะใช่ครับถูกต้องเลยพี่ดีที่มันไม่ค่อยขุ่นเท่าไหร่มันสงสัยจริงๆว่ามอร์ฟิ่งเนี่ยมันเป็นน้ำจืดหรือน้ำเค็มต้องลองเลียดูผมว่าแต่คิดว่าน่าจะส่วนตัวน่าจะเป็นน้ำเค็มรสชาติมันน่าจะประมาณเหล็กป่ะกินนึงน่าจะเหมือนฮานามิโอ้ BKB มาแล้ว KNP โอ้ทานเลเวล15ของEndeavor ครับเอามาเป็นเพิ่มดาเมจของ Ancestral Spirit ฮะจริงๆน่าจะ15ไม่จริงใช่คือมันไม่ได้คิดขวายอยู่แล้วอ่ะคือไม่มีโอกาสได้ตีในชีวิตด้วยซ้ำอ่ะอาทาเลนโพโมโหจัดๆเลยอันนี้คือรู้แหละอาทาเลนนี่โพโมโหอ่ะไม่สนใจอะไรแล้วอ่ะเซรีจังหวะนี้ยังไงเออโดนยกมาแล้วครับน่าจะไม่รอดครับขนมปังโดนมาที่ TNT ครับโอ้โหแล้วกด BKB ตีจะโดนกำลังจะแตกจะโดนแตกไปแล้วครับ TNT
พยายามยิงเซปเตอร์ถ่วงเวลาตัวเองไว้ครับในขณะที่ในร่างของเซรีครับโดนไล่กระทืบแล้วเสียชีวิตไปครับแล้วก็โดดต่อมาที่ตัวของนีอาครับ BKB หมดครับนีอาพยายามจะซันแต่ซันไม่โดนครับเคนบีฮะกระโดดโอ้โหแล้วยิงเข้าจัดไม่น่าจะรอดหรือเปล่าครับฉีดสวนกลับไปครับโดนกระโดดกลับมาคิดไว้ทีนึงเสียชีวิตครับผมโอ้โหคือมึงยิงทีหายครึ่งหลอดอะแล้วมีอะดัปทีฟไซด์อีกครึ่งหลอดคือผมบอกเลยว่าจังหวะเนี้ย MSC ต้องมีกำหมัดกระชากคอเนียกันบ้างฮะทุกอย่างมันเกิดขึ้นเพราะว่าเนียเนี่ยไปโยนตรงในบ่อเลยนะในบ่อนี้ใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าจังหวะนั้นเสียโมเมนตัมที่จะเป็นตัวดาเมจเพราะต่อให้เวทคิงมีเรเดียนแต่คือดาเมจในตัวตอนนั้นมันไม่มีเซาดาเมจมันไม่ได้ตีแรงขนาดที่จะบวกป้อมได้ถ้าเทียบกับดีน่าที่ตีไวมากๆครับใช่บอกเลยว่าเกมนี้ถ้าไซเฟอร์สวนกลับมาชนะได้นี่อาโดนจับไปเรียเล็กแน่นอนโดนบ่ครับบอกเรียเล็ก10ครั้งปฏิบัติลิ้นเปรี้ยกันแน่นอนครับเนี่ยจังหวะนี้ทางด้านของไซเฟอร์แกะฮานามิมาแล้วฮะเข้าเก็บรวยเพื่อนใช่ปะฮานามิเป็นเข้าเก็บรวยเพื่อนปะคือไม่รู้อะไรเป็นเข้าเก็บรวยเพื่อนแต่เอาฮานามิไว้ก่อนอะจังหวะเนี้ยเรายึดติดกับเหล็กฮานามิมากเลยนะพี่โอ้โหแล้วดูครับกระโดดขึ้นมาด้านบนภายในเวลาแค่3วินาทีแล้วตีป้อมแตกไปแล้วไม่หยุดเลยฮะนี่คือยังไม่เจอความประสบของทาเลนต์เบอร์25ด้วยนะครับใช่ฮะของมอฟฟิงเวฟฟอร์มได้2รอบแล้วก็อะแดปทีฟสไวด์ได้3ทีดูจากทรงที่เวนเวฟฟอร์มแอทแทคก็น่าจะเวฟฟอร์ม2รอบครับจังหวะนี้ยังไงฮะเนี่ยโอ้โหแล้วสตันยาว8เมตรเอเอ็มครับผมมีแอสเซามาฮะKNP ครับจะขึ้นต่อเป็น Ethereal Blade หนักครับหนักจริงฮะพลิกกลับมาได้อย่างว่องไวครับถึงแม้ตอนนี้การเงินจะยังไม่กลับมาขนาดนั้นยังห่างกันที่ 20k แต่คือก็มีจุดยืนแล้วฮะโลชานตัวที่2มาแล้วครับ MSC เข้าไปตีโลชานครับในขณะที่ไซเฟอร์ยังไม่ระแคะระคายครับแต่อีกสักพักน่าจะรู้แล้วสมุกมาแล้วทางด้านของ SC ครับเตรียมตัวจะทันหรือเปล่าดีกว่าครับจะโน้ตยังมีอาการนิ่มแล้วฮะยังไงครับไซเฟอร์ยังไม่ละแคละคายครับดูเหมือนจะไม่รู้แล้วนะฮะเนี่ยผมคิดว่าน่าจะปล่อยนะไม่รู้นี่น่าจะไม่ใช่ทางแต่คือน่าจะปล่อยเพราะว่าไม่แต่ถ้าจะขนมปังเขาแบบสุดจัดแล้วนะเขาไม่น่าปล่อยนะจริงๆติ๊กแล้วรวมตัวกันไม่ทันแล้วครับสายเกินไปแล้วเก็บชีทไปฮะหรืออาจจะเล่นรอของไม่แน่ครับต้องรอดูว่ามีใครขาดของอะไรชิ้นหนึ่งหรือเปล่าครับผมเอนเดเวอร์ก็ไม่น่าใช่ RDP BKB ของ RDP น่าจะมีผลค่อนข้างเยอะกับไฟเพราะว่าเข้าไปโดดอันติไม่ได้สักทีนึงคืออันติเอโค่แทบจะไม่ได้ใช้ยกเว้นจะโดนเปิดก่อนใช่ฮะขนมปังครับตรงนี้ก็จะได้ทางด้านของอีเทเรียเบรเข้าไปเรื่อยๆแล้วฮะจะซื้อเลยหรือเปล่าครับไม่ซื้อไม่น่าครับถ้าซื้อมานี่น่าจะแย่เพราะยังมีสิทธิ์จะโดนโถมรวดเดียวอยู่ได้โบตรงนี้ครับเมลเอ็มจะขึ้นต่อเป็นเมลเนียครับครับนีอามีคายะเพิ่มมากับอาการนิ่มฮะน่ากลัวจะใกล้หมดทามมิ่งของ2ตัวนี้แล้วครับยังไงดีครับตัวนี้ผมว่า MSC เริ่มใจร้อนแล้วใจร้อนลุ่มใช่ครับตอนแรกเล่นกันใจเย็นมากมีการจ่ายสกิลอย่างมีเหตุผลตอนนี้ตะกะเริ่มหายครับแล้วเริ่มเห็นด้วยกับ30 Astral Spirit โกรธโกรธขนมปังดูเหมือนจะไม่เก็บซื้อเกิดครับอีเกิลซองมาแล้วโอ้ไซเวจจัดๆฮะไปสุดทางจริงครับผมเอา EB ครับแบบไม่มีสักบาทเลยฮะตอนนี้ไม่รอแล้วว่าถ้ามีอีเทเรียลเบสนี่มันดีลีทได้ตัวหนึ่งฟรีๆใช่ไวจัดครับโอ้แล้ว BKB ยัง9วิอยู่เลยฮะด้านบนครับกองทัพโคกระดูกอมตะพันปีแกรบๆโดนน้ำขาวข้นขุ่นใสเวฟมาทีเดียวหายหมดขาวข้นขุ่นใสเพื่อนแล้วพี่มันเข้ากันสักอย่างเลยด้านล่างครับนี่อายังคงพยายามจะฟาร์มต่อเรื่อยๆเพื่อเอาลิงเคนสเฟียยังคงไม่รีบครับทางด้านของโรชานน่าจะ เหลือเวลาอีกแป๊บหนึ่งเจนเวลนี่ยังมีกระจิกกระใจกดท้อนนะครับผมสร้างความคืนๆให้กับเพื่อนร่วมทีมหน่อยดูเหมือนจะเครียดแล้วตอนนี้ใช่ฮะชีวิตคนเราอย่าเครียดมากครับผมครับวายโซซีเรียสอะไรก็เกิดขึ้นได้ฮะถ้ามีฮานามิเข้ากรอบรวยเพื่อนเข้ากรอบเข้าเกลียบเข้าเกลียบรวยเพื่อนไม่ใช่เข้ากรอบไม่ทำไมมีเคผมตีช้าขนาดนี้เนี่ยอ๋อยังไม่มีเอโคเซเบอร์ไม่มีของบัวแทงสปีดสักชิ้นเลยในตัว
ขนมฟังครับจังหวะนี้ยังไงเนี่ยสตันมาครับโอ้โห TNT ครับเกือบตายครับเอ้า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 จัดอะไรอ่ะแป้งอ่ะเพื่อนโอ้โหจะดูเอลไอบราเข้ามาเสียชีวิตครับตายไป85วินาทีไม่มีซื้อเกิดว่าเพิ่งซื้ออีทีเรียลเบลดไปแบบนี้น่าจะงานเข้าหรือเปล่าโอ้ my fucking god โอ้โหแล้วพยายามจะไปเอาทางด้านของกิมโศกอะต่อให้ฆ่ากิมโศกได้มันก็แล้วคือตอนนี้คือไซเฟอร์ไม่มีการแบบไม่มีการโยนเหรียญไม่มีการพูดอะไรทั้งนั้นคือจังหวะนี้คือกำหมัดของจริงนะบอกเลยหัวร้อนหัวร้อนเลยไม่มีการแตะคีย์บอร์ดเลยเพราะมันทำอะไรไม่ได้แล้วอ่ะรู้แล้วว่ามันซื้อเกิดไม่ได้โอ้โหแล้ว60วิแบบนี้นี่คือไทยนี่ตอนนี้กำลังแบกรับหน้าที่เพื่อไปตัดคลิปอยู่ครับแล้วคือฝั่งนั้นเห็นด้วยมาแล้วครับลีน่ามิเคลไม่รู้ว่ามีวอร์ดอยู่ขึ้นอยู่ไฮเก้าโอ้สบายใจลงมาสตันยิง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 จังหวะนี้ต้องกด BKB แล้ววอลแบบเท่ๆฮะบาบาโอ้บาบาโหคือมอร์ฟิ่งนี่แบบเล่นคล้ายๆผมเลยนะเห็นซัพพอร์ตปุ๊บไม่ได้ครับจะฆ่าครับไม่กด BKB ด้วยอ้าวแล้วด้านขวาก็นี่อาไปเก็บ RDP ไม่ได้ครับเอา RDP ก็ไม่มีซื้อเกิดเหมือนกันนะอีก60วิหยาบจริง20วิครับยังไงก็คือต้องเหนียวไว้ให้ได้ครับเพื่อให้มาแก้เกมแบบไม่จำเป็นที่จะต้องแก้โหปวดขมับไซเฟอร์ปวดขมับจังหวะนี้เอเดเวอร์นี่ตุบๆเลยกำหมัดแล้ว30แล้ว44โอแท็กเอโคสตอมถูกเวลาไม่โดนใครเมลเอมครับโดนซันจากเซนไปฮะตรงกลางทาวเวอร์ยังเหลืออยู่ครับผมเรดคิงยังคงมีเอจิสอยู่ด้วยฮะต้องสู้ด้วยไอ้นี่นะครับแล้วเซนเข้ามาซันทางด้านของมิเคลครับตรงนี้ครับมีดัสมาฮะนี่ไออีเซปเตอร์ไปก่อนลงมาสตันครับแต่ว่ามีฟอร์ตัสจากเพื่อนมาช่วยฮะเอ้าเลือกก๊อฟเป็นแซนคิงครับแทนที่จะเป็นอ๋อเช็คตายหายอยู่ชิบหายเวนตะไลเอ้ยทำอะไรไม่ได้ฮะเสียเมกาครีปแล้วครับผมแซนคิงซันได้ด้วยระยะไกลเช่นเดียวกันครับแต่ว่าไม่มีดาเมจอยู่ๆก็เสียเมกาครีปแล้วกันครับโอ้ยตายตายตายไซเฟอร์ครับต้องมีการคุยกันยกใหญ่นะจังหวะนี้โอ้โหนี่ถ้าเป็นในแรงปาร์ตี้ที่เราเล่นกันแทนนี่น่าจะตีเรียบร้อยแล้วพี่ทำอย่างนั้นทำไมพี่บวงผมอุตส่าห์ยื้อเกมให้พี่นี่แหละฮะตอนเราเล่นเองเราก็คิดว่ามันเป็นเรื่องดีนะที่จะเป็นฆ่าฮีโร่อีกฝั่งพอเรามาพลาดมันไม่ใช่แล้วครับจังหวะนี้บวกกับชุลมุนวุ่นวายครับมิเคลกับอาร์ดีพีกดบีกสวยงามเซรีน่าจะไม่รอดครับจังหวะนี้โดนกระดกปังปิ้งเบิร์ดไปแล้วครับจานูเอลเป็นลายต่อไปครับเสียชีวิตฮะแต่แล้วตะกี้เสียงลงเซจิทำงานด้วยครับนี่อาโดนไล่อยู่ครับขนมปังสตาร์ไปฮะแล้วกระโดดตามมาหรือไม่กระโดดตามมาหรือไม่ไม่กระโดดตามครับคิดว่าเล่นเซฟไว้ก่อนดีกว่าฮะเพื่อนบอกให้เซฟก็เซฟไว้ก่อนฮะจังหวะนี้ถ้าไม่เซฟน่าจะโดนกระชากคอเสื้อจริงนะฮะใจเย็นๆครับยังมีโอกาสฮะถึงแม้ว่าจะโดนเมกาคีปแล้วแต่ผมว่าใช่ครับมอฟฟิงมันตีบาแรกตีแรงมากครับยิ่งมีเอนชาร์ตโทเทมด้วยคือตีป้อมไวมากๆเลยใช่ฮะซื้อดูยังไงจังหวะนี้ถ้าสมมุติได้ยืนได้ยังไงจะได้เห็นเออร์เชเกอร์ออกเดโซเลเตอร์แน่นอนครับผมครับผมตรงนี้ครับเซรีครับแซงคิงเอามาเป็นอีออนดิสครับการตายครับ2ตัวแล้วตอนนี้ที่มีอีออนของ MSC มาเป็นแผ่น CD ย้อนเวลาตอนนี้คือแบกกันใหญ่เลยครับผมแบกจุกบล็อกกันใหญ่เลยเมเอมครับมีเงินอยู่ 4K ครับเงินเซอร์พลัส 1,000 มาแล้วครับเฮกชิ้นแรกของทาง MSC ซึ่งบอกเลยว่าไม่ใช่ชิ้นเดียวแน่นอนต้องแก้ทางตัวเดียวเท่านั้นเพื่อที่จะชนะเกมนี้มี2เฮกแล้วด้วยฮะโอ้ nice แล้วคือระมัดระวังมากขึ้นเฮกของลีน่าไก่มากถ้าสมมุติว่ามีใครปลดลิขิ้นได้ก่อนนี่คือไม่ทันได้เห็นเฮกแน่นอนครับดูดิเกือบจอหนึ่งคือได้อยู่ตรงกลางอ่ะใครอยู่ในหน้าจอก็กดเฮกได้หมดต้องเซฟกันดีจัดๆครับจังหวะนี้คือควรจะมีโรตัสออฟให้กับมอฟฟิงให้เร็วที่สุดแล้วฮะไม่รู้จะมีใครออกหรือเปล่าตอนนี้ครับคนที่ควรออกก็คือตัว Astral Spirit 30แต่ดูเหมือนเขาจะไม่มีอะไรอยู่ในตัวเลยตอนนี้ทุกครั้งที่เราพยายามจะหาคนลงเราจะมาที่30 Astral Spirit Hero Attack คือมันก็แรงอ่ะปฏิเสธไม่ได้หรอกมันไม่ใช่เวลาแล้วถ้าโดนฮีโร่5ตัวเนี่ยบวกดาเมจ150เลยนะใช่ครับผมแรงแรงจัดมากอะโอ้ยคือคาราฟ้าเขาจะออก Echo Saber มานานมากแล้วจนเอามาเป็น Force Staff แทนแล้วมีเคยเอามาหนีก่อนครับคิดว่า Echo Saber น่าจะไม่ช่วยจังหวะนี้ผมว่าไม่ควรออก Echo น่าจะให้ Rotate Morphing ครับคือ Morphing มันเป็นตัวหมุนเกมจัดๆแล้วอ่ะสมองมาครับขนมปังปิ้งครับเรามาจับจ้องกันที่ผู้ชายคนนี้ฮะจะเข้าโชว์เกมหรือไม่อ๋อมาฮะ
ังไงฮะอย่างใจเย็นครับหาจังหวะอย่างใจเย็นบวกกันอยู่ครับผมขนมปังปิ้งจะกระโดดเข้ามาที่ใครขนมปังปิ้งกระโดดเข้ามาที่ TNT ครับผมแล้วเบิร์ดทีทีไปไม่ตายครับทีทีถ่วงเวลาไว้ครับขนมปังปิ้งกด BKB ครับพยายามไปตีจโนเอจโนเอมีอีออนดิสครับอีออนดิสทำงานขนมปังปิ้งเปลี่ยนเป้าหมายมาที่แล้วของนีอาครับตัวทำอะไรนีอาไม่ได้ขนมปังปิ้งกระโดดมาที่ด้านหลังครับผมพยายามมาตีเมลเอ็มครับแต่ว่าโดนเฮกไปแล้วขนมปังปิ้งน่าจะไม่รอดฮะคือเขาชื่อขนมปังพี่ไปเติมปิ้งให้เขาเป็นขนมปังปิ้งแล้วมันดูเป็นขนมปังปิ้งอย่างเงี้ยคือมันอุ่นจัดอะอุ่นร้อนเด้งอย่างเตาดำปิ้งเลยอะจีจีโอเพครับจบเกมที่3ไปครับ MSC เอาชนะไซเฟอร์ไปได้3ประตูต่อ0เลยทีเดียวโอ้คือมันจริงๆมันควรค่าจะเป็น 2-1 มากครับเมื่อกี้แต่คือไซเฟอร์ครับถ้าจะคือขนองเกินไปนิดนึงใช่ๆๆสรุปว่าเกมนี้เกิดอะไรขึ้น30Assault Spirit Hero Attack มีผลกับเกมยังไงมีผลครับเพราะว่า15 Magic Attack แต่คือมันไม่ได้มีผลขนาดนั้นแต่มันมีผลตรงที่ว่า15 Magic Attack มันทำให้ยื้อเกมได้อีกหน่อยนึงอะแล้วในตัวเองที่มี Gamer Cape อยู่แล้วด้วยผมว่าน่าจะยืนได้อีกสักนิดนึงเพราะยังไงก็ไม่ได้ต่อยอยู่แล้วแต่คือมันก็ส่วนใหญ่ก็คือเอาฮาเพราะว่าตัวมันไม่ได้มี impact กับเกมขนาดนั้นแต่คือถ้ามองอีกมุมนึงอะจะไปเอากันเวท 15% น่ะคือถ้ามันโดนกระทืบยังไงยังไงก็ตายก็ไม่ช่วยคือมันก็ช่วยยื้อได้แค่นิดเดียวมันก็เลยมันก็เลยเอาดาเมจมาตีดีกว่าคืออันนี้เราล้อกันเล่นคือสุดท้ายแล้วมันเลือกอะไรมันก็ไม่ได้มีผลถูกต้องไม่ได้มีผลมากแต่คือถ้าเลือกร้อยห้าสิบดาเมจอย่างนั้นก็คือเอามาตีคลิปได้พูดได้โง่ๆสุดก็คือเอาดาเมจมากันบ้านได้เพราะบ้านมันหนักจัดแล้วตอนเนี้ยแต่ว่าจังหวะตัดสินเกมนี้ที่ชัดเจนเลยน่าจะเป็นจังหวะที่ KNP พยายามจะเข้าไปฆ่า TNT ใช่นะฮะคือโอ้คือตอนแรกอ่ะมันทรงมันมาตรงที่ว่าลีน่าเนี่ยไปตายถ้าลีน่าไม่ตายคือเกมมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้หรอกพอลีน่าไปตายเสร็จปุ๊บคือเดี๋ยวได้เห็นกันในจังหวะช็อตไฮไลท์คัมแบ็กแน่นอนอ่ะเกมมันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้ทั้ง2ด้านอ่ะแต่จังหวะนั้นผมเข้าใจนะคือเราเห็นวิชั่นของทั้ง2ทีมไงถ้าดูวิชั่นของทางฝั่งไซเฟอร์เนี่ย KNP ก็คงคิดว่าเข้าไปฆ่าตัวของกริมโซก่อนแล้วรีบออกมาด้วยความรวดเร็วใช่เพราะว่าตะกี้คือยังมีเวฟฟอร์มอยู่ครับคือใช้ตัวใช้เทมบุกเข้ามาแล้วก็คือถ้าสมมุติว่ากด BKB ทันคือเรียกว่าจังหวะนั้นน่ะต้องยกความดีความชอบให้กับปฏิกิริยาตอบโต้ของทางด้าน MC เลยเพราะว่าการเชนสตันน่ะมันเริ่มตั้งแต่ตอนที่KNP ยังหมุนตัวอยู่เลยครับคือตอนมันหมุนตัวเป็นเอิร์ธเชคมันสามารถสตันตั้งแต่ตรงตอนที่มันลอยฟ้าอยู่แล้วคือมันโดนตั้งแต่ตอนนั้นแล้วมันแบบเป็นอะไรที่แก้ทางยากเขาไม่รู้ว่าอยู่ตรงนั้นไงใช่เดี๋ยวเราค่อยๆมาดูเนี่ยจะเห็นจังหวะนี่คือจังหวะกระทืบกันลงเลนบนซึ่งมีผลมากเพราะว่าเอเดเวอร์ตอนแรกนี่มั่นใจมากว่าไอ้ปังตองตัวเองเนี่ยนี่ดูทุบตัวโดมิเนตติ้งทุบโหนกหมดครับผมจังหวะนี้คือไม่ไหวพยายามจะมาแก๊งนีอาร์แล้วโดนสวนไปฮะเนี่ยดูตรงนี้ก็ยังซ่าอยู่นะทุบเล่นใช่ใช่ยังคิดว่าทุบไหวอยู่แต่คือเนี่ยผมว่าน่าจะเพิ่งมารู้ตัวตอนนี้แหละตอนที่แบบโอ้โหดูดิดูความไวแกสเดจาวูในจังหวะเนี้ยคือแบบจิตสัมผัสมากอ่ะใช่คิดว่าน่าจะรู้แหละแต่ถ้าจริงๆถ้าสมมติว่าRDP เป็นคนบอกน่าจะติ๊กนะแต่ตะกี้ไม่มีใครติ๊กน่าจะรู้ด้วยตัวเองครับก็หยาบๆกันไปจังหวะไล่คือตอนนี้คือแบบคือจะแย่ได้แค่ตัวใหญ่จะเป็นน้ำแข็งใสที่จะซวยหน่อยฮะที่จะบานหน่อยแต่คนอื่นๆก็คือหนีได้เป็นส่วนใหญ่จะมีแค่ตัวเอ็นเชียนที่โดนจับแต่ขณะที่ทางฝั่งของไซเฟอร์นี่คือโดนจับแทบทุกคนเป็นจังหวะแก๊งสวนจาก MSC ฮะครับอันนี้ทำอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าวิชั่นฝั่ง KNP ก็ไม่มีแต่ตัวเองก็ต้องออกไปฟาร์มไม่งั้นเพื่อนก็แย่ใช่ฮะทำอะไรไม่ได้ใจมันต้องฟาร์มตรงนี้เซนแตกไปโอ้แล้วคือลงสกิลกันมารัวๆครับเซรีก็แตกตามโอ้โหแรงมากอะแรงแบบแรงมากครับผมคอมโบละลายเลยคือต้องชมเชยเนียจริงครับคือต่อให้จะเรียกว่าเป็นไปโตตรงเลนบนแต่คือถ้าไม่ได้เขาก็คือเกมไม่มาหนักขนาดนี้แน่นอนเพราะว่าเลนบนของทางฝั่ง MSC หนักมากใช่ครับเลนล่างดีมากก็จริงแต่คือเลนที่ทำให้เปลี่ยนคือเลนกลางครับเพราะเลนกลางชนะมากไทนี่เลยเดินเกมไม่ได้ตอนแรกเงิน1นำฉีกมาเลยนะใช่โอ้โหได้ตลอดครับแล้วโพซิชั่นตัวเองดีมากครับเนียโดนไล่ก็ไม่ค่อยตายด้วยครับครับกะเวลาให้ตัวเองค่อนข้างดีครับมีเอ็มก็ทำหน้าที่ได้ดีอ่ะโอ้แล้วนี่ฮะแจ๋วมากเชนคอมโบเชนสตันกันได้ดีมากเอ็นเดเวอร์ฮะโอ้โหนั่นเนี่ยจังหวะฉีดแบบคือผมว่าช็อตนี้แบบใส่สกิลกันครับนี่ฮะจังหวะความก้าวร้าวที่โดนมิคาเอลดึงไปแตกด้วยความรวดเร็วสวยงามมากๆพอได้มาเสร็จปุ๊บคือดีงามทันทีเลย
แล้วตรงนี้เป็นจังหวะเอาคืนของไซเฟอร์ฮะครับเนี่ยดูเหมือนว่าของมีแล้วเกมจะพลิกเลยฮะจังหวะนี้ดาเมจหนักมากครับโพชั่นตัวเองดีโดดมาจับได้แล้วยิงโคตรแรงเป็นทามมิ่งของมอร์ฟริงจริงๆบวก788ครับเมื่อกี้ดาเมจพื้นฐาน200คือตีทีละพันนะว่าง่ายใช่แล้วมีลดเกราะจากทางด้านของ Endeavor อีกฮะบาปNatural Order หนักจัดครับเนี่ยคือตอนนี้ MSC แบบสู้แทบไม่ได้แล้วใช่ครับจังหวะโถมดีมากคือเล่นกันโอ้โหตอนนี้อันนี้เท่จริงครับต้องชม KNP จริงขนมปังปิ้งเพราะว่าแรงเลนส์มันเยอะกว่ามากใช่ครับหันมาสวนหนึ่งทีโดดมาปาดสุดทางเสียชีวิตเนี่ยโอ้โหคิดว่าฆ่าได้ไงคือเนี่ยแซนคิงสตันรอก่อนที่จะโดดลงมาถึงครับซึ่งแอนิเมชันพอมันเปิดไปคือโดนเรียบร้อยแล้วคือตะกี้นี้ไม่ชัวร์ว่าเขาใช้อะไรดิสลิงเคนนะน่าจะเป็นสกิลของเอนเชียนครับตะกี้ระยะถึงไอ้น้ำแข็งใสสกิลโคฟีดใช่ไหมใช่ครับโคฟีดเปิดไปแล้วก็เรียบร้อยเลยละลายโอ้แล้วเนี่ยครับพยายามจะไล่ฆ่าทุกคนฮะแต่ไม่มีใครฆ่าให้ฆ่าได้เลยฮะสุดท้ายแตกครับผมทำอะไรไม่ได้ครับเนี่ยโดนเฮกต่อกันอันนี้คือเฮกรัวๆเลยครับแพ้ไปอย่างน่าเสียดายครับเสียดายไปครับผมมีอะไรให้ตื่นเต้นให้ดูให้ชมกันไม่น้อยครับเกมที่3เสียดายที่ไซเฟอร์ไม่สามารถจะพลิกกลับมาใช้ชนะได้เพราะฉะนั้นก็จะตกรอบไปนะครับผม MSC จะได้มีสิทธิ์ไปชิงต้องรอดูว่าจะได้ไปเจอกับใครในเกมไม่เจอกับ 2B ทีเคนี่เหลือ3ทีมแล้วฮะนี่เป็นสายล่างนั่นมาเรียบร้อยแล้วครับทางนั้นก็จะได้เจอกับ 2B ก็คือพรุ่งนี้แหละเรียบร้อยพรุ่งนี้ 2B เจอกับ MSC ก็น่าจะเป็น Best of 5เหมือนกันครับผมจะได้ไปดูว่าใครจะได้ไปแข่งใช่ใครที่ชนะพรุ่งนี้ก็ไปเจอกันที่ TGS ครับ Thailand Game Show นะครับผมวันที่25ถึง27ตุลาเดือนนี้แหละ25 27ใช่น่าตื่นเต้นนะครับซึ่งพวกเราก็จะไปอย่างแน่นอนนะครับได้ไปเจอกันที่งานนั้นแน่ๆคือถ้าสมมุติว่าเดินในงานแล้วได้กินฮานามิเนี่ยก็คือใช่ก็คือพวกเราใกล้ๆเจอพวกเราแล้วก็คือถ้าสมมุติว่าไม่ใช่ก็พยายามดมอะไรที่มันกลิ่นสนิมเหมือนเหล็กอะไรเงี้ยก็คือเราวนเวียนแต่กับอะไรแบบนี้นะพี่ชีวิตดูไม่ค่อยไปในทางที่ดีเท่าไหร่หรือไม่ก็อาจจะมีแบบยาสีฟันอะไรอย่างงี้ครับมาพบทําของพี่มีงูของฉันหรือยังอะไรวะเนี่ยก็นั่นแหละครับผมก็จบกันไปแล้ววันนี้นะครับผมในการแข่งยิงชันสายล่างโบไฟท์ใช้งานกันได้ไม่เต็มที่30ไปครับนะฮะก็จบกันไปสำหรับพวกนี้วันนี้เรา3คนนะครับผมพี่แบงค์ไซเบอร์แคชเชอร์แล้วก็ผมบวงครับพี่บวงเราไม่ใช่คือผมชื่อไนท์แล้วคุณชื่อบวงใช่ผมชื่อบวงครับพี่สลับกันไปหมดแล้วผมไนท์อาร์เธอร์จีสปอร์ตเต็ดนะครับผมครับผมก็ผมบวงครับก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆครับก่อนจากกันก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยครับผม Mercedes-Benz นะครับ Experience the New GLA นะครับไปกับ ESL Thailand ของเราวันนี้พวกเราคงต้องลากันไปก่อนนะครับฝากติดตามชมรายการของ ESL แล้วพรุ่งนี้เราจะได้เจอกันอีกนะครับในรอบชิงครับStart your esports career now at play.eslgaming.com. I am the greatest! You ready? Huh? Hey, easy boy, huh? You ready? Huh? Start your esports career now at play.eslgaming.com. We'll be right back.
Remember where it started. Your first experiences. The journey you traveled. The journey you love. Remember where it started. And imagine where it will go. Rise on.